สวัสดีครับนะสวัสดีทักทายพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้มาช้าเล็กน้อยนะครับมาช้าไป14นาที1ทุ่ม14นาทีนะครับก็พอดีเอาจอ iPad ไปเปลี่ยนหน้าจอมานะครับก็เลยช้านิดหน่อยหลังจากที่ไม่ได้เปลี่ยนหน้าจอไปทั้งหมดตั้งแต่เปิดนะครับวันที่5ที่6ธันวาคมอ่ะจนถึงนี้ก็มา3กี่วันละ20วัน20กว่าวันละนะครับเอาหน้าจอแปะไว้เนี่ย20กว่าวันแล้วเพิ่งไปเปลี่ยนวันนี้เลยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับนะ6ยูสเซอร์7ยูสเซอร์แล้วนะครับเข้ามาทักทายครับบอกชื่อเล่นแล้วก็จังหวัดนะครับเป็นธรรมเนียมของไลฟ์สดของเรานะครับเนาะนะชื่อเล่นกับจังหวัดนะครับทุกครั้งเลยก็ดีนะครับโค้ชจะได้จำแม่นๆเลยนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้ก็ทักทายคุยกับผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้เชียงรายอากาศหนาวนะครับเพราะว่ามันก็สิ้นปีแล้ววันนี้30นะครับนะหลายคนถามมาเยอะครับหนวดเขาไม่โกนบ้างเลยไงโค้ชเนี่ยรู้สึกจะเฉือนขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกวันแต่ก่อนหน้าตาเกลี้ยงเก่าไม่มีหนวดมีเคราตอนนี้เห็นไหมครับมีหนวดเลยนะครับมีหนวดมีเครานะครับเขาเรียกว่าอยากจะเซอร์ๆบ้างอันแน่ไม่ครับก็จะไปโกนพรุ่งนี้เลยวันพรุ่งนี้วันที่31ธันวานะครับเป็นวันสิ้นปีนะครับแล้วโค้ชก็จะโกนแบบโกนเคราเนาะและจะไปเคาดาวนะครับนับวินาทีแรกที่ไร่เชิญตะวันที่ไร่เชิญตะวันนะครับใครสนใจอยากไปด้วยก็ไปครับเพราะว่าโค้ชได้ชวนหลายคนและลูกศิษย์ลูกหานะครับเราไปด้วยกันไปประมาณไม่ต้องไปเช้าเลยครับไปสักประมาณ3 4 5ทุ่มก็ได้ประมาณนี้นะครับปีที่แล้วโค้ชไป5ทุ่มครึ่งยังทันสวดนะครับเพราะว่าอันวอจะนำสวดตอนประมาณนะครับเที่ยงคืนพอดีนะครับไปด้วยกันได้ครับมาด้วยกันไปรถคัน2คันด้วยกันก็ได้ไปแล้วกลับนะครับสวดปกติทำพิธีอะไรเสร็จสวดเสร็จก็ประมาณไม่เกิน1ครับนะแป๊บเดียวไม่นานนะครับตั้งแต่เที่ยงคืนถึง1มีสวดมีแต่ก่อนนั้นครับตอนสัก2ทุ่ม3ทุ่ม4ทุ่มเนี่ยจะมีการละเล่นของน้องๆนักเรียนนะครับแล้วก็มีเพลงเบาๆเพราะๆนะครับแล้วก็มีการสนทนากันนะครับคนมาเยอะมากแน่นอนครับนะโค้ชบอกโค้ชไปมาแล้ว5ปีนะครับก็แต่ก่อนเนี่ยเคยเขาดาวตามผับตามนะชนแก้วอย่างเดียวเลยครับแต่ก่อนนะครับแต่มีปีหนึ่งเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยโค้ชก็ตัดสินใจเป็นกระแสนะครับก็เลยไปเขาดาวที่ไร่เชิญตะวันรู้สึกว่ามันประทับใจนะครับการนับวินาทีแรกของปีใหม่ด้วยสิ่งดีๆนะครับสิ่งที่เป็นมงคลนะครับมันก็จะทำให้เราได้รับสิ่งดีๆกลับมาในปีนั้นๆโค้ชก็เลยเป็นธรรมเนียมครับไปทุกปีนะครับปีนี้ก็ไปเช่นกันนะครับไม่ได้กลับบ้านนะครับก็จะกลับบ้านเกิดตัวเองพะเยาเนี่ยก็จะน่าจะกลับหลังจากวันที่1ที่2ไปแล้วนะครับก็จะกลับสัก 2-3 วันไปอยู่กับครอบครัวแต่ว่าวินาทีแรกขอไปเข้าดาวตรงนี้แล้วกันนะครับนะครับใครสนใจจะไปด้วยก็นะอย่างที่บอกครับไปด้วยกันได้ครับนะมาพร้อมเพรียงกันที่สถาบันแล้วขับรถไปด้วยกันได้นะครับไปด้วยกันก็สนุกสนานและก็ได้ทั้งความสุขได้ทั้งบุญกุศล นะครับโอเคครับสวัสดีท่านทายพี่น้องทุกคนนะครับตอนนี้มาอย่างรวดเร็ว13 4ยูสเซอร์แล้วนะครับแนะนำชื่อนะครับชื่อเล่นแล้วก็จังหวัดด้วยนะครับคุณอามสกลนครนะครับคุณบุญนะครับคุณบุญจากพะเยาอำเภอปงนะครับบ้านเดียวกับโค้ชครับสวัสดีครับอาจารย์นะครับน้องแจนจากเชียงของเชียงรายสวัสดีครับน้องแจนนะครับคุณมาดามนะครับจากฉะเชิงเซานะครับแล้วก็พี่วินัยจากกทม.คุณต้นชลบุรีนะครับคุณบอลเชียงใหม่นะครับนะลพบุรีคุณดำรงจากลพบุรีนะครับนะคุณอ้วนชัยนาธนะครับโอเคนะครับตอนนี้15ยูสเซอร์16ยูสเซอร์แล้วครับเดี๋ยวเราสัก20ยูสเซอร์เราเริ่มเลยนะครับเริ่มเรียนกันนะครับสวัสดีนะครับน้องคอปเตอร์นะครับลูกศิษย์ก้นกุฏินะคนสนิทของโค้ชเลยนะครับเดี๋ยวคนนี้เจอกันนะเขาดาวนะคอปเตอร์นะมาหาโค้ชไวๆนะครับมาช่วงบ่ายช่วงอะไรก็ได้นะครับนะโอเคคุณแม่นะครับสวัสดีคุณแม่จากนราธิวาสนะครับสวัสดีครับคุณหนิงนนทบุรีนะครับโอเคนะ15 16ยูสเซอร์แล้วนะครับเดี๋ยวเราเกิน20เราก็ไลฟ์ไปเลยเนาะแล้วก็เข้าเนื้อหากันเลยวันนี้เป็นหัวข้ออะไรครับใครทราบหัวข้อวันนี้แล้วบ้างนะครับติงลี่กทม.นะครับใครทราบหัวข้อวันนี้แล้วบ้างให้กดเลข1มาครับใครทราบแล้วกด1ใครยังไม่ทราบกด2นะครับมีผู้ชมมีส่วนร่วมด้วยนะครับผู้ชมมีส่วนด้วยใจของรางวัลนะแม่มีใจของรางวัลด้วยวันหลังโอ้โหมีใจของรางวัลด้วยนะครับนะคุณหนิงกทม.นะครับสวัสดีครับนะใครทราบหัวข้อวันนี้แล้วกด1ครับใครยังไม่ทราบกด2นะครับเดี๋ยวโค้ชจะอันนี้หน่อยครับเป็นยังไงวันนี้มีร่วมเรียนมีใครบ้างนะครับนี่คือต้นเขาเรียกว่าโอเคเทรดเดอร์รุ่น1นะครับสวัสดีทักทายหน่อยนะครับ
สวัสดีครับน้องอายนะครับน้องอายอันนี้ก็เป็นคนใหม่เนาะยังไม่เป็นอะไรเลยนะครับมานั่งสังเกตการนั่งฟังด้วยนะครับชื่ออะไรนะครับชื่อปัดนะครับคุณปัดนะครับอันนี้ก็สนิทคุ้นเคยกันดีนะครับเทรนมาด้วยกันนะครับนะชุดต้นนะนะครับข้างหลังนู้นก็เป็นนะครับน้องปอนนะครับนะนอนนี่เลยที่สถาบันนะครับข้างนอกก็เป็นที่ปรึกษาเยี่ยมนะครับช่วงนี้เป็นช่วงปีใหม่นะครับใกล้สิ้นปีก็จะมีคนมาน้อยหน่อยเพราะว่าแต่ละคนก็กลับบ้านกลับช่องกันแล้วก็บางคนก็มีการเตรียมงานสังสรรค์กันนะครับก็ไม่มาก็ไม่เป็นไรครับบางคนก็รอดูอยู่ที่บ้านนะครับโอเควันนี้โค้ชเตรียมพร้อมนะครับนะรับรองได้ความรู้เต็มๆบางคนยังไม่รู้นะครับกด2มาบางคนกด1มาอ่ะบอกเลยวันนี้ก็เป็นภาคต่อจากวันอังคารที่ผ่านมาเรื่องของไพร์แอคชั่นนะครับช่วงต้นเนี่ยโค้ชจะทวนอันเก่าให้ด้วยนะครับให้ด้วยนะครับเพื่อให้มันต่อยอดได้ง่ายขึ้นแต่ผมไม่ได้ทบทวนอย่างละเอียดนะครับเดี๋ยวมันจะยาวแล้วก็ช่วงหลังก็จะมาต่อเรื่องไพร์แอคชั่นภาค2นะครับให้มันจบเลยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็มาสรุปรวมกันใน2วันวันอังคารกับวันศุกร์นะครับ2วันนี้รวมกันก็จะกลายเป็นจบแบบสมบูรณ์นะครับเรื่องของไพร์แอคชั่นนะครับซึ่งโค้ชก็เคยย้ำเตือนแล้วว่ามันเป็นเรื่องบางเรื่องที่หลายคนเข้ามาเทรดแล้วเนี่ยมองข้ามนะครับบางคนมองข้ามเลยไม่สนใจเรื่องไพร์แอคชั่นเลยนะครับไปดูสัญญาณอย่างอื่นหมดเลยทุกอย่างเลยแต่ลืมดูเรื่องไพร์แอคชั่นนะครับจริงๆแล้วมันก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งนะครับที่สำคัญทำไมต้องดูไพร์แอคชั่นครับเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับว่ากราฟการเทรดฟอเร็กซ์เนี่ยเราดูแท่งเทียนใช่ไหมครับมันเป็นแท่งเทียนนะเป็นแท่งชั่วโมงละแท่งเอ่ย4ชั่วโมงแท่งหรือวันละแท่งอย่างเงี้ยครับมันเรียงต่อกันไปใช่ไหมครับในแท่ง1แท่งเรารู้เลยว่าเรารู้4อย่างจำได้ไหมครับในแท่งเทียน1แท่งเรารู้4อย่างด้วยกันอันแรกที่เรารู้คืออะไรอันที่1คือราคาสูงสุดในช่วงเวลานั้น2คือราคาต่ำสุดนะครับแล้วก็ราคาเปิดกับราคาปิดเพราะฉะนั้นแค่นี้ครับแค่นี้4อันนี้ในแท่งเทียนแท่ง1เนี่ยมันก็สามารถทำให้เรามองภาพตลาดได้ออกเข้าใจตลาดในช่วงเวลานั้นได้พอเข้าใจนะครับแล้วมันอาจจะมีแท่งหลากหลายรูปแบบแต่มันมีบางรูปแบบครับที่ถ้าเจอรูปแบบแบบนี้เป๊ะเนี่ยเราสามารถคาดเดาอนาคตได้เลยนะวิเคราะห์แนวโน้มต่อไปได้เลยนี่แหละครับจึงทำให้เราต้องมาเรียนรู้เรื่องPrice Actionนั่นเองโอเคไหมครับกราฟแท่งเทียนอาจจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันเป็นแสนเป็นล้านรูปแบบเพราะแท่งแต่ละแท่งไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่มันก็มีบางแบบที่เราเจอแล้วมันเป็นอย่างนี้บ่อยๆนะมีบางแบบที่เราเจอแล้วมันจะไปอย่างเงี้ยเรารู้เลยมันเลยต้องมาสรุปเป็นเนื้อหาวิชาการเป็นการเรียนรู้กันเรื่องของการเฝ้ามองราคาของตลาดที่เราเรียกว่า price action นั่นเองนะครับเคลียร์นะครับเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญนะครับโอเคนะอ่ะไม่เสียเวลาแล้วครับเราเริ่มเรียนกันเลยดีกว่าเพราะมันเนื้อหามันเยอะนะครับเนื้อหามันเยอะนะครับก็ขอบคุณทุกคนครับที่มีส่วนร่วมในการตอบถามตอบนะครับก็ขอบคุณนะครับเดี๋ยวยังไงช่วยกันฝากช่วยกันกดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพราะเผื่อคนอื่นที่เขายังไม่ได้มาดูตอนนี้จะได้ตามมาดูได้นะครับนะช่วยฝากกดแชร์ปุ่มแชร์มีข้างล่างนะครับเนาะใน Facebook มีปุ่มแชร์อยู่กดได้เลยนะครับฝากแชร์กันด้วยทุกๆคนนะครับโอเคเอาละทบทวนอันเก่าครับอันเก่านะครับโค้ชบอกว่าโค้ชกำลังสร้างระบบเทรดนะครับย้ำนะครับว่าระบบเทรดเนาะเทรดซิสเต็มเนี่ยระบบเทรดคือจริงๆแล้วการเทรดฟอเร็กซ์ไม่ยากครับถ้าเราเติมเงินเป็นเราเติมเงินเป็นนะครับเรากดปุ่มบายกดปุ่มเซลล์ได้นะครับเราก็สามารถเทรดฟอเร็กซ์ได้ถูกไหมนะครับแต่การเข้าออเดอร์ของเราเนี่ยแน่นอนครับยิ่งคนใหม่ไม่มีประสบการณ์เนี่ยเวลาเข้ามาเล่นมาเทรดเนี่ยก็จะเข้าตามอารมณ์บ้างนะครับเข้าตามสิ่งที่รู้บางอย่างนะครับเข้าไปตามเนื้อหาอย่างเช่นบางคนเรียนเรื่องแนวรับแนวต้านไปก็จะเอาเรื่องแนวรับแนวต้านเป็นประเด็นในการเข้าออเดอร์นะครับอาจจะถามว่าเป็นส่วนประกอบเล็กๆแต่อาจจะยังไม่ครอบคลุมทั้งหมดเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับโค้ชจะนำเสนอระบบเทรดนะครับที่โค้ชได้สรุปไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับอ่ะเริ่มต้นจำได้นะครับโค้ชให้ดู3ประเด็นด้วยกันประเด็นที่1นะครับให้ดอกจันไว้เลยครับดอกจันไว้อันแรกคือเราต้องขีดเส้นแนวรับแนวต้านให้เป็นถูกไหมข้อที่1นะครับการขีดเส้นแนวรับแนวต้านเดี๋ยวโค้ชจะใช้จะเปิดใน iPad ให้ใน iPhone ให้ดูแล้วกันเนาะช่วงนี้ขอเวลาสัก10-15นาทีนะครับในการทบทวนเรื่องเดิมก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาต่อเรื่องใหม่โอเคนะครับเอาละครับตอนนี้โค้ชกำลังจะนะครับพาทุกคนมาขีดแนวรับแนวต้านนะครับนะ
ทบทวนหน่อยบางคนก็ขีดเป็นแล้วบางคนก็ยังขีดไม่เป็นอ่ะมาดูกันนะครับพร้อมยังนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีนะครับพี่จุ๋มนะครับพี่จุ๋มนะครับพี่ชายที่แสนดีนะครับตอนนี้อยู่ต่างประเทศนะครับนะเลยทีเดียวนะครับนะขอบคุณมากครับน้องแจนครับแชร์นะครับขอบคุณทุกคนมากครับที่ช่วยแชร์นะครับโอเคนะเรามาดูกันหัวข้อแรกนะครับหัวข้อแรกนะครับโค้ดเองก็อันนี้โค้ดเปิดกราฟสกุลเงิน EU นะครับ EU เนาะทีครับเปิดกราฟสกุลเงิน EU มานะครับอันนี้ทุกคนเห็นชัดเจนนะครับโอเคอาจจะมีเงาสะท้อนบ้างไม่เป็นไรเนาะนะโอเคนะครับ EU มาเสร็จแล้วปุ๊บการขีดเส้นในรัมดาต้านทบทวนหน่อยครับเป็นหัวข้อแรกที่โค้ดได้ให้ทุกคนเริ่มฝึกนะครับเริ่มปฏิบัติกันตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วนะครับตั้งแต่วันอังคารเนาะการขีดเส้นในรัมดาต้านั้นไม่ยากครับโค้ดแนะนำให้ทุกคนขีดจากไทม์เฟรมใหญ่ก่อนนะครับขีดจากไทม์เฟรมใหญ่ตอนนี้โค้ดเปิดไทม์เฟรมวีคนะครับโอเคไหมเป็นสกุลเงิน EU นะครับนะยูโร US ไทม์เฟรมวีคการขีดเส้นในรัมดาต้านเห็นไหมครับเห็นตรงปากกาชี้นะตรงนี้นะเห็นตรงเส้นที่นะครับเส้นที่2ก็แล้วกันเส้นที่2นะครับเส้นที่2เส้นนี้นะครับที่โค้ดขีดไว้เห็นไหมครับมันเชื่อมระหว่างยอดนี้ยอด1ตรงนี้ก็1ยอดนะครับ2ยอดนะครับ3ยอดนะครับมาเจอยอดนี้4ยอดด้วยมาเจอไส้ตรงนี้ด้วย5เลยนะครับอย่างนี้เราก็สามารถขีดได้เพราะมันพื้นแนวเส้นในรัมดาต้านก็คือเราเชื่อมอย่างนี้ใช่ไหมครับเป็นเส้นแนวนอนที่เราขีดเชื่อมระหว่างราคาสูงสุดในอดีตนะแต่ละยอดหรือราคาต่ำสุดในอดีตในแต่ละยอดนั่นเองนะครับโอเคนะนะครับเรามาดูต่อครับตรงนี้นะครับถ้าโค้ดขีดเส้นนี้เห็นไหมเห็นเส้นนี้ไหมเห็นเส้นนี้ไหมครับนี่คือราคาต่ำสุดในสัปดาห์นู้นนะครับแล้วก็มีราคาต่ำสุดตรงนี้และมีไส้แต่ตรงนี้ด้วยอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นแนวรับได้เช่นกันแนวรับต้านได้เช่นกันถูกไหมครับหลักการขีดนะโอเคเข้าใจการขีดในรัมดาต้าแล้วนะครับชัดเจนนะนะนะครับนี่คือ EU นะครับเสร็จแล้วเราก็ย้อนกลับไปดูในไทม์เฟรมเล็กกว่าหน่อยครับอย่างไทม์เฟรม Day แล้วกันไทม์เฟรม Day เราก็อาจจะได้มีโอกาสได้ขีดเพิ่มได้ในบางจุดนะครับเราย้อนกลับไปในไทม์เฟรม Day เห็นไหมครับว่าบางครั้งเราจะสังเกตเวทโซนนี้ครับมันก็จะเป็นแนวรัมดาต้าได้เช่นกันเดี๋ยวโค้ดใส่เส้นนะครับแป๊บเห็นไหมเห็นที่มือโค้ดล่างไหมโอเคเดี๋ยวโค้ดขออนุญาตปรับแสงของ iPhone แป๊บหนึ่งเพราะมันมืดไปหน่อยนึงแป๊บแป๊บโอเคอย่างนี้นะครับแจ่มขึ้นมาทันทีเลยนะครับนะก็ไม่น่าแล้วมันมืดจัง iPhone เรานะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เห็นไหมอันนี้โค้ดเชื่อระหว่างยอดนี้นะครับนะเห็นนะโอเคเห็นยอดนี้นะครับยอดตรงนี้นะครับยอดนี้นะครับนะยอดตรงนี้แล้วก็ยอดตรงนี้3ยอดเห็นไหมครับเข้าด้วยกันก็เป็นแนวรับแนวต้านได้เช่นกันถูกต้องไหมครับแล้วโค้ดอาจจะมีเห็นยอดล่างใช่ไหมยอด1ยอด2ยอด3 3ยอดโค้ดก็เพิ่มเข้าไปอีกเส้นหนึ่งก็ได้ครับเข้าไปโอเคตรงนี้นะครับเหตุผลในการลากเส้นนี้คืออะไรเอามาดูกันนะครับขยายหน่อยก็ได้ขยายให้ดูเห็นไหมครับเราจะเจอยอดนี้ครับยอดล่างนะครับในราคาต่ำสุดในช่วงนี้กับช่วงนี้กับช่วงนี้3เส้นนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับการขีดก็ลากกันคร่าวๆนะครับไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นก็ได้ครับอาจจะเหลื่อมล้ำกันนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับลากไปโอเคจบนะครับอันนี้คือเรื่องแนวรับแนวต้านนะครับแนวรับแนวต้านนะครับนะชัดเจนเนาะหรือเราสังเกตว่าตรงนี้นะครับก็มีไหมครับตรงนี้ก็มีเราอาจจะขีดเส้นหนึ่งก็ได้ไว้ข้างล่างเราๆนี้นะครับเห็นไหมครับโอเคนะโค้ดเห็นว่านะครับตอนนี้ทำไมโค้ดขีดไว้ตรงนี้มันลากมาแตะปุ๊บมันเด้งขึ้นไป1เส้นละที่เป็นไส้นะครับตรงนี้คือตรงนี้เลยครับตรงเส้นสีแท่งสีแดงกับเขียวตรงนี้เลยแล้วก็อันนี้ก็คือไส้มันลากมาแตะแล้วเด้งขึ้นไปนะครับก็อาจจะถือเป็นแนวรับแนวต้านได้เช่นกันโอเคนะครับทีนี้หลักการเรียกชื่อแนวรับแนวต้านหลายคนใหม่อาจจะงงๆเรียกยังไงก็เนี่ยถ้ากราฟปัจจุบันอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับแท่งขวาสุดคือกราฟปัจจุบันนะครับอยู่ตรงนี้ข้างบนก็เรียกว่าแนวต้านนั่นเองนะครับเส้นตัวเส้นที่อยู่ขีดอยู่ข้างบนเรียกแนวต้านเส้นตัวเส้นที่ขีดอยู่ข้างล่างเรียกแนวรับพอเข้าใจนะครับนะเอาใหม่ครับกราฟปัจจุบันอยู่ตรงไหนไล่สายตาขึ้นไปที่เราขีดไว้ข้างบนคือแนวต้านนะข้างล่างคือแนวอะไรแนวรับโอเคนะครับอันนี้คือจบหัวข้อเรื่องการขีดเส้นแนวรับแนวต้านหรือบางคนจะเจาะลึกไปดูไทม์เฟรมชั่วโมงไทม์เฟรมชั่วโมงเราอาจจะขีดได้เพิ่มก็ได้นะครับไทม์เฟรมชั่วโมงณขณะนี้ EU มันเป็นเทรนขาขึ้นยาวขึ้นมามันยังไม่มียอดตรงนี้นะครับยังไม่เกิดยอดที่เท่าเทียมกันแต่เราย้อนกลับไปดูในอดีตนิดนึงย้อนกลับดูในอดีตนิดนึงเห็นไหมครับโอเคเห็น EU นะครับชัดเจนนะครับในอดีตเห็นบริเวณนี้ไหมครับนี่ไทม์เฟรมชั่วโมงนะครับบริเวณนี้เห็นไหมครับ1ยอด2ยอด3ยอด4ยอดด้วยกันเนี่ยเห็นไหม
โซนนี้ที่ปากกาปลายปากกาโคชีอยู่เนี่ยสามารถขีดเป็นเส้นแนวรับแนวต้านได้นะครับเนี่ยครับเห็นยังครับอันนี้เอาใกล้ๆหน่อยเห็นไหมครับตรงนี้ครับ 1.2.3.4.5 เลยแล้วก็6ด้วยตรงนี้ด้วยนะครับสามารถเป็นเส้นแนวรับแนวต้านได้เช่นกันพอเข้าใจไหมครับหรือข้างล่างเห็นไหมครับดูล่างครับตรงนี้1.2.3 เราก็สามารถขีดเส้นได้เห็นไหมครับโค้ดขีดเส้นเพิ่มไปอันนี้ก็เป็นแนวรับแนวต้านได้เช่นกันยอดข้างล่างเห็นไหมครับนะสรุปก็คือทุกคนขีดไปแล้วนะครับเรื่องของเส้นแนวรับแนวต้านนะครับโค้ดแนะนำให้ไล่ขีดจากทางเฟรมใหญ่เนาะทางเฟรมวีคนะครับมาทางเฟรมเดย์นะครับมาทางเฟรม S4S1เนี่ยครับนะก็ขีดเส้นไปเพื่ออะไรครับเพื่อประโยชน์นะครับในการเข้าออเดอร์นะครับของเราในอนาคตนั่นเองนี่คือระบบเทรดอันแรกที่โค้ดแนะนำโอเคนะครับตอนนี้ถ้าใครฟังตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นคนใหม่นะครับที่มาวันนี้วันแรกแล้วก็เป็นคนเก่าที่อะไรครับฟังมาคลิปที่แล้วนะครับวันอังคารที่ผ่านมาเข้าใจแล้วขออนุญาตกดเลข5ครับก่อนจะไปต่อครับช่วยกันกด5นะครับแล้วก็สวัสดีทักทายทุกคนนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับพี่รถจากชลบุรีนะครับคุณดาสุพรรณบุรีเนาะแล้วก็พี่เก่งนะครับนะทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับนะ22ยูสเซอร์นะครับวันนี้โค้ชกำลังสอนการเทรดโดยการดูจากไพร์แอคชั่นแล้วก็ระบบเทรดนะครับโอเคนะเข้าใจครับถ้าหากเข้าใจขอช่วยกด5นะครับเพื่อจะไปต่อในหัวข้อต่อไปนะครับอันนี้โค้ชอาจจะต้องทวนอันเก่าก่อนเนาะเพราะเพื่อความต่อยอดของคนใหม่ที่ฟังในวันนี้นะครับของคนใหม่ที่มาฟังในวันนี้นะโอเคพิมพ์5มาเลยครับถ้าเข้าใจน้องไอ้ครับลืมไปน้องไอ้เข้าใจเรื่องแนวรับแนวต้านยังครับเข้าใจแล้วค่ะโอเคมาฟังกี่ครั้งแล้วนับดิแนวรับแนวต้านกี่รอบละที่ได้ฟังโค้ชสอนเนี่ยสามรอบสี่รอบสามรอบนะครับต้องอายฟังแนวรับแนวต้านที่โค้ชสอนเป็น3-4รอบคิดเป็นแล้วเนาะแล้วก็สามารถเข้าออเดอร์จากแนวรับแนวต้านได้แล้วนะครับโอเคนะครับชัดเจนนะโอเคตรงนี้เอาละครับหัวข้อแรกครับแนวรับแนวต้านนะครับต่อไปนะครับนะกากบาทไปแล้วยังดอกจันแล้วหัวข้อแรกคือแนวรับแนวต้านหัวข้อที่2ครับที่โค้ชสอนวันนั้นก็คือการดูเทรนด์ให้เป็นดอกจันที่2ครับดอกจันที่2ก็คือการดูเทรนด์ดูแนวรับแนวต้านได้นะครับอันที่2ต้องดูเทรนออกในกราฟฟอเร็กซ์นะครับในโลกนี้เลยนะครับมีแค่3เทรนนะครับมันเป็นอะไรที่มันอยู่ต่อหน้าเราทุกวี่ทุกวันนะครับเวลาเราเปิดกราฟเราต้องกราฟเราก็จะเห็นกราฟทุกวันแต่เรารู้ไม่ว่ามันมีแค่3เทรนนะครับจำได้นะครับเทรนที่1ก็คือเทรนขาขึ้นโอเคไหมครับเทรนขาขึ้นเทรนขาขึ้นอัพเทรนอันที่2ครับเทรนขาลงดาวเทรนอันที่3ครับเทรนแบบซิกแซกไซด์เวย์อยู่ตรงแนวนอนเนี่ยนะครับเราเรียกเทรนไซด์เวย์แล้วกันหรือแนวนอนนี่นะครับโอเคมีทั้งหมด3เทรนเพราะงั้นเมื่อเราหัวไอ้ดอกจันไอ้กากบาทที่2นะครับเมื่อเราดูเทรนเป็นแล้วมันก็จะทำให้เราง่ายขึ้นในการเลือกเข้าออเดอร์หลักการเข้าออเดอร์ทำยังไงนะครับ1ถ้าเราเจอเทรนขาขึ้นให้เราเลือกเข้าออเดอร์บายเท่านั้นบายอย่างเดียวครับเพราะเวลาเราวิเคราะห์แล้วมันจะวิ่งขึ้นนะครับเราต้องคำสั่งบายเท่านั้นถึงได้กำไรถูกไหมเช่นเดียวกันครับถ้าเราเจอเทรนขาลงเราเข้าออเดอร์เซลเท่านั้นโอเคไหมครับย้ำนะครับขาขึ้นเข้าออเดอร์บายขาลงเข้าออเดอร์เซลนะครับถ้ามันแนวนอนไซด์เวย์ไม่เล่นนะครับโอเคไหมครับไม่ทำกำไรรอจนกว่ามันจะแสดงท่าทีว่ามันจะเปลี่ยนเป็นเทรนขาขึ้นหรือจะเปลี่ยนเป็นเทรนขาลงนั่นเองจบนะการดูเทรนเข้าใจนะครับทีนี้มาดูในกราฟแล้วตัวคือกราฟเวลาเป็นกราฟแท่งอ่ะเมื่อเห็นไหมข้างหลังโค้ดไหมกราฟแท่งเนี่ยมันเนี้ยเราจะดูได้ไงว่ามันเป็นเทรนโค้ชเลยให้เพิ่มอินดี้เข้าไป1ตัวหรือ2ตัวก็ได้จำได้นะครับเรามาดูอินดี้ที่ช่วยในการบ่งบอกเทรนแบบเบสิกแบบง่ายสุดแล้วอินดี้ตัวนั้นชื่อว่า moving average นะครับ moving average ในหัวข้อ exponential เราจึงตั้งชื่อว่า EMA หรือ exponential moving average นะครับโอเคมาดูกันข้อที่2นะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับหนักวันนี้วิชาการเยอะแน่นอนมันต้องห่วงนะครับได้ท่านได้เต็มๆไม่ต้องซีเรียสนะครับท่านได้เต็มๆเอาโค้ดใส่ครับกดตรงฟังก์ชันนะครับกดตรงหน้าต่างหลักนะครับแล้วก็ไปเลือกที่ moving average โทษทีตรงนี้นะครับทุกคนตั้งค่าตามโค้ดเลยนะครับนะเป็นช่วงเวลาคือการเคลื่อนที่ทั้งหมด14วันนะครับการเคลื่อนที่14วันนะครับ moving average ก็คือค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่แหละครับนะ14วันแล้วแต่กูรูนะครับบางกูรูก็อะไร10วัน20วัน50วัน
แล้วแต่ครับ21วันก็มีครับ100วันก็มีก็คือแล้วแต่ว่าเราจะใช้เส้นไหนแต่สำหรับโค้ดขอแนะนำให้คุณใช้ Moving Average 14วันโอเคนะครับชัดเจนชิป0นะครับแล้วก็วิธีการที่ใช้ก็คือนี่ครับนะหลายคนเปิดใหม่จะเป็นซิมเพิลแบบธรรมดาแต่เราไม่ใช้เราใช้เป็น Exponential นะครับ Exponential นะครับมันจะใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะครับใกล้เคียงความเป็นจริงมากนะครับเนาะ Exponential นะครับชัดเจนนะแล้วก็ใช้กับนะครับให้ใช้กับ weighted close นะครับ weighted close นะเป็นค่าเฉลี่ยน้ำหนักนะครับนะแล้วก็สีเนี่ยขออนุญาตใช้สีฟ้าหรือสีน้ำเงินจะได้พูดเหมือนกันเพราะโค้ชชอบพูดทับศัพท์ว่าเส้นฟ้านะครับเส้นฟ้านะครับและความหนาของมันเนี่ยถ้าใครใช้เลเวลก็เนี่ยครับข้างล่างครับความหนาสัก 2-3 พิกเซลให้มันหนาหน่อยจะได้เห็นชัดเจนนะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับโอเคเสร็จมาแล้วครับเส้นมาเลยไหมครับเอาละครับพอเราได้เส้นปุ๊บอย่าลืมนะครับเมื่อกี้เราลากเส้นเทียนลายไปแล้วตอนนี้เราก็ได้เส้นมาเพิ่มอีกเส้นหนึ่งเส้นสีฟ้าเอาละเส้นสีฟ้าดูยังไงดูตามโค้ดนะครับดูตามโค้ดนะครับเห็นมือครับเอาปากกาชี้ดีกว่าเนาะจะได้เห็นชัดเจนนะครับอย่างนี้ครับขึ้นมาครับเนี่ยครับสีฟ้าพุ่งขึ้นเงี้ยเอียงขึ้นอาจจะไม่มากมากแต่ก็ถือว่าขึ้นนะครับอย่างนี้เขาเรียกเทรนขาขึ้นนะดูง่ายเลยนะครับเทรนนะครับดูเทรนง่ายมากเลยต่อไปนะครับนะอันนี้อาจจะเลื่อนผิดนิดนึงอันนี้นะต่อไปนะครับอันนี้ครับเห็นไหมในปลายปากกาชี้ครับสีฟ้าพุ่งลงก็เป็นเทรนขาลงนะครับเป็นเทรนขาลงนั่นเองจบต่อไปครับมาดูนะครับอย่างนี้ครับสีฟ้าอยู่แถวนี้แถวนี้ก็คือเป็นไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์นะครับถือว่าเป็นไซด์เวย์อย่างนี้ยังเอียงไม่มากเลยน้อยๆอ่อนๆนี่ก็ไซด์เวย์ไปก่อนนะครับโอเคแต่ถ้าอย่างนี้ขึ้นอย่างต่อเนื่องสวยงามนี่เทรนขาขึ้นนะครับอย่างนี้ก็ต้องลงมาอย่างสวยงามจากซ้ายมาขวาเนี่ยครับมันลงมาอย่างสวยงามก็เป็นเทรนขาลงนะครับตรงบริเวณนี้เล็กๆก็เป็นเทรนแนวนอนหรือไซด์เวย์เพราะงั้นการดูเทรนนะครับดูจากเส้น EMA 14เนี่ยนะครับเส้นฟ้าเนี่ยก็ดูแบบง่ายสุดแล้วดูเป็นแล้วครับดูเป็นเนาะสรุปนะครับเมื่อดูเทรนเป็นสิ่งที่เราต้องทำต่อไปคือเราต้องเข้าออเดอร์ใช่ไหมครับเพราะเราจะมาเป็นนักเก็งกำไรค่าเงินนะเทรดเดอร์เราต้องเข้าออเดอร์ครับกดปุ่มซื้อขายครับมี2ปุ่มครับไม่เซลล์ก็buy และนี่คือหลอดไซส์ซึ่งสิ่งเหล่านี้โค้ชจะไม่พูดในคลิปนี้แล้วนะครับเพราะว่าโค้ชสอนไปหมดแล้วนะครับย้อนกลับไปดูอันเก่าได้ว่าต้องใส่เลขอะไรให้เหมาะสมกดปุ่มไหนยังไงนะครับและคำสั่งมีคำสั่งอะไรบ้างครับ buy limit sell limit buy stop sell stop ทุกคนรู้จักหมดแล้วนะครับในคลิปก่อนหน้านี้นะครับในไลฟ์สดก่อนหน้านี้โอเคเอาละครับสรุปครับเทรนขาลงเข้าออเดอร์เลยครับเซลถ้าเจอเทรนขาลงให้เลือกเข้าออเดอร์เซลนะครับถ้าเป็นขาขึ้นให้เลือกเข้าออเดอร์บายแค่นั้นเองนะครับถ้าเป็นเทรนไซด์เวย์แนวนอนไม่เล่นแล้วเซลตรงไหนบายตรงไหนง่ายๆครับเซลบายเข้าตรงเส้นฟ้าเป็นหลักนะครับจะใช้คำพูดง่ายๆว่าแตะขอบฟ้าก็ได้ครับแหมบอดี้สแลมเลยนะครับให้เอาแตะขอบฟ้าเป็นหลักนะครับเข้าบริเวณใกล้ฟ้าปลอดภัยที่สุดย้ำนะครับเช่นตรงนี้ครับที่โค้ชชี้อยู่ครับเห็นปลายปากกาไหมครับตรงนี้เข้าออเดอร์เซลแน่นอนเพราะขาลงใช่ไหมครับเราเซลตรงนี้เนี่ยมันเข้าใกล้เส้นฟ้าแตะเลยเนี่ยมันถือว่าปลอดภัยชัดเจนนะครับนะอันนี้โค้ดดูที่ทางเฟรม H1 นะครับเพราะปกติเวลาโค้ดเทรดอ่ะโค้ดจะเริ่มที่ H1 เป็นหลักอยู่แล้วนะครับเริ่มทางเฟรมใหญ่ไปเลยนะครับเข้าเซลล์ตรงนี้นะครับเนาะนะครับแล้วถ้าทางเฟรม H1 เนี่ยควรจะตั้งสต็อปลอสประมาณ200จุดนะครับนะอย่าให้ต่ำกว่า200จุดนะชัดเจนนะครับเพื่อกันพลาดไว้นะครับส่วนเทคโปรฟิตนั้นอยู่ที่เรานะครับจะเอาเป็นแนวรับแนวต้านถัดลงมาเป็นเทคโปรฟิตก็ได้นะครับโอเคเนาะอ่ะแต่ถ้าตรงนี้ครับดูปากกาชี้ครับตรงนี้ตรงนี้มันไกลเส้นฟ้าไหมมันยังไม่แตะขอบฟ้าเลยใช่ไหมครับเราก็ไม่เข้าระแวกนี้ไม่เข้าเลยจนกระทั่งมันกลับมาแตะแล้วมันมีแนวโน้มจะลงต่อเราค่อยเซลล์เข้าใจนะครับชัดเจนโอเคนะครับนะอธิบายนะครับบายยังไงบายก็เหมือนกันนะครับขาขึ้นเวลาจะบายก็ต้องบายตรงแตะขอบฟ้าเหมือนกันแต่เข้าออเดอร์บายขาเทขาขึ้นนะเข้าบายตรงเส้นฟ้าเป็นหลักถ้าอยู่กลางห่างไกลแบบนี้เราอาจจะไม่เข้าออเดอร์เพราะมันไกลเส้นฟ้าพอเข้าใจนะครับชัดเจนเนาะนี่คือความปลอดภัยขั้นที่2แล้วนะครับนะจากนั้นนะครับโค้ดก็ให้เพิ่มให้อินดี้ให้ตัวหนึ่งเป็นตัวแถมนะครับตัวนี้เป็นผู้ช่วยให้เราเข้าออเดอร์ได้แม่นยำขึ้นและรู้ว่าจุดไหนควรเข้าจุดไหนไม่ควรเข้านะครับตัวที่2นี่โค้ชใช้ก็คือตัวบอลเลนเจอร์แบนนะครับนะครับอันที่2เลยครับ BB กดเข้าไปการเซตค่าบอลเลนเจอร์แบนก็ตรงนี้เลยนะครับเข้าไปช่วงเวลาก็20นะทิปก็0 duration 2 weighted close นะครับสีส้มนะครับ level 2 3ว่าไปโอเคนะครับชัดเจนนะครับนะชัดเจนเอาละครับ
พอเซตค่าปุ๊บกดเสร็จสิ้นนะครับมันก็ออกมาอีกเส้นนึงอย่าเพิ่งตกใจครับเพิ่มมาครับจากเส้นฟ้าเราได้เส้นส้มมา3เส้นนะครับส้มบนส้มกลางส้มล่างส้มก็คือ BB บน BB กลาง BB ล่างเอามาช่วยอะไรให้เราแน่นอนครับเอามาช่วยให้เราเข้าออเดอร์ได้แม่นยำขึ้นกว่าเดิมยังไงครับให้ทุกคนโฟกัสตรงเส้นกลางครับเพราะโค้ดบอกแล้วว่าเวลาเข้าออเดอร์บายหรือออเดอร์เซลนั้นเข้าที่เส้นฟ้าใช่ไหมครับแต่ก่อนจะเข้านะครับให้ดูความสวยงามของระหว่างเส้นฟ้ากับเส้นส้มด้วยจะดีมากยังไงครับยกตัวอย่างเช่นนะรูปนี้เดี๋ยวหารูปก่อนนะครับนะโอเคแป๊บนะครับอย่างนี้ครับเห็นไหมครับตรงบริเวณนี้เห็นไหมครับตรงบริเวณนี้สีเส้นส้มส้มกลางบีบีกลางเส้นฟ้าเริ่มตัดกันเราจะไม่เข้าออเดอร์ครับยังไม่เข้าเพราะเรายังไม่รู้ว่าทิศทางมันจะเป็นอย่างไรนะครับแต่พอมันเริ่มเอียงขึ้นไปมาเส้นฟ้าขึ้นไปเรารู้ละเป็นเทรนขาขึ้นแล้วก็เส้นสีส้มกลางบีบีกลางขึ้นด้วยขนานกันไปหรือทางออกจากกันไปสวยงามแบบนี้ถือว่ามันเป็นการยืนยันเทรนที่แข็งแรงเป็นการยืนยันเทรนที่แข็งแรงนะครับยืนยันเทรนที่แข็งแรงเทรนขาขึ้นนะครับและถ้าหากตรงนี้เข้าออเดอร์ได้ง่ายขึ้นปลอดภัยด้วยนะครับแต่ถ้าหากว่านะครับเส้นสีฟ้าเริ่มงอครับกับเส้นส้มเริ่มงอเข้าหากันแบบนี้ครับแบบนี้ถือว่าเป็นช่วงที่เทรนไม่แข็งแรงนะครับเทรนขาขึ้นไม่แข็งแรงแปลว่ามันอาจจะมีการกลับตัดกันแล้วลงเป็นขาลงต่อเราก็จะไม่เข้าออเดอร์ช่วงนี้นะครับจำได้นะครับเราจะเข้าออเดอร์ช่วงเป็นเทรนขาเทรนที่มันเส้นสีฟ้าเส้นสีส้มมันทางออกจากกันหรือขนานกันสวยงามเพราะฉะนั้นตรงนี้เราสามารถเข้าออเดอร์บายได้เลยครับเห็นไหมตรงที่มันมาแตะเส้นฟ้าตรงนี้เราสามารถบอกตัวเองได้ว่าเข้าบายได้อย่างปลอดภัยนะครับเข้าบายอย่างปลอดภัยโอเคนะครับนะแต่ตรงนี้เราไม่เข้าบายเพราะอะไรครับมันถึงมันแตกเราไม่เข้าบายเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นมันงอหากันเส้นฟ้าเส้นส้มกลางงอหากันมันบ่งบอกว่าเทรนไม่แข็งแรงแล้วมันอาจจะมีการกลับเทรนได้ซึ่งมันก็กลับจริงๆครับไซเวย์อยู่มาลงแป๊บนึงก็ไซเวย์แล้วกลับขึ้นอีกทีนึงเห็นไหมครับเห็นไหมชัดเจนนะอย่างนี้ครับตรงบริเวณนี้เห็นไหมครับเทรนแข็งแรงครับตอนต้นเทรนแยกกันสวยงามมากเส้นฟ้ากับเส้นส้มทางออกจากกันสวยมากเลยแต่กราฟนะวิ่งไกลมากวิ่งแตะขอบ BB ล่างนะครับกราฟวิ่งแตะขอบ BB ล่างเพราะฉะนั้นเราก็เลยยังไม่มีจังหวะเข้าออเดอร์เข้าใจไหมครับพระโค้ดบอกว่าอยากให้ปลอดภัยต้องเข้าออเดอร์ตรงเส้นฟ้าแล้วถ้ามันไต่ขอบไกลเราก็ไม่เข้าเข้าใจนะครับเอาละครับนี่คือหัวข้อที่2นะครับหัวข้อเรื่องของเทรนและการใช้อินดี้นะครับ EFA 14กับ Bollinger Band ช่วยกันเพื่อให้เราสามารถเข้าออเดอร์ได้นะครับและตรงเส้นฟ้ากลางนะครับเส้นฟ้าเนี่ย EFA 14กับเส้นส้มกลางเนี่ยโค้ดถือว่าเป็นแนวรับแนวต้านเสมือนยังไงครับแนวรับแนวต้านเสมือนคือสังเกตนะครับเวลากราฟมันวิ่งไกลเส้นฟ้าไปอะเวลามันวิ่งไกลออกไปตีวงโค้งไปเนี่ยอย่างไรมันต้องรีบกลับมาหาเส้นฟ้าอยู่แล้วมันต้องรีบกลับมาวกมาหาเส้นฟ้าพอมาแตะปุ๊บมันก็ลงต่อปั๊บก็แสดงว่ามันทำตัวเสมือนเป็นเส้นแนวรับแนวต้านเช่นกันเป็นในระดับนั้นเสมือนตกลงตามนี้นะครับชัดเจนอ่ะอันนี้คือระบบเทรดตัวที่2ที่โค้ชให้อยากให้โฟกัสนะครับเอาละครับต่อไปนะครับโค้ชต้องใช้กราฟอื่นก่อนเพราะนี่มันเริ่มเลอะละนะครับขออนุญาตเปลี่ยนสกุลเงินนะแป๊บเอาเป็นสกุลเงิน UJ แล้วกันนะครับอ่ะเอาตัวอินดี้ออกก่อนเอาตัวอินดี้ออกก่อนแป๊บให้เป็นการโล่งๆเลยนะครับเอาละครับหัวข้อที่3นะครับหัวข้อที่3นะครับโค้ชก็จะพูดถึงหัวข้ออะไรครับหัวข้อที่3คือนะครับ price action นั่นเองที่เราเรียนกันเมื่อสัปดาห์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา price action คือการดูแท่งเทียนนะครับย้ำๆนะครับ price action คือการดูแท่งเทียนเป็นแท่งๆเลยเนี่ยแท่งเทียนแต่ละแท่งเนี่ยนะครับดูแท่งเทียนให้เข้าใจนะครับโอเคใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วแต่สำหรับคนใหม่ด้วยครับที่เข้ามาในวันนี้แล้วก็คนเก่าที่ฟังมาเมื่อวันอังคารแล้วเนี่ยถ้าเข้าใจทั้ง2ประเด็นนะครับทั้งเรื่องแนวรับแนวต้านและเรื่องเทรนด์นะครับโดยการใช้อินดี้ที่ชื่อว่า EMA เนี่ย14กับ Bollinger Band แล้วเข้าใจแล้วกดเลข8มาครับเข้าใจแล้วกดเลข8ครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าใจแล้วกด8มาหน่อยครับเดี๋ยวจะได้ไปต่อครับเตรียมปากกาไว้พร้อมทั้งซื้อลงทุนซื้อปากกาใหม่เลยครับนะสีเขียวสีแดงนะครับนะแท่งเขียวแท่งแดงวันนี้ครบนะครับไม่ต้องใช้น้ำเงินละส่วนดำกับชมพูนี่เป็นเส้นเทคโปรฟิตกับสต็อปลอสนะนารักต้านนะครับโอเคนะโอเคนะครับเอาละครับแปดมาขอบพระคุณมากทุกคนครับขอบพระคุณมากที่
เราเรียกว่าการเรียน2ทางเนาะสื่อสารกันนะโอเคนะครับนะครับโอเคนะครับต่อไปครับต่อเพื่อนนะครับจากนั้นนะครับเรามาหัวข้อที่3กันดีกว่าครับเรื่อง Price Action นะครับ Price Action คืออะไรนะครับอย่างที่โค้ชบอก Price Action คือการวิเคราะห์หรือการเจาะลึกในการดูแท่งเทียนแต่ละแท่งแต่ละแท่งว่ามีแท่งไหนที่มันเหมือนกับว่าพอเจอแท่งนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถวิเคราะห์ตลาดต่อไปเลยว่ามันควรจะเป็นยังไงต่อแนวโน้มนะครับมันควรจะขึ้นหรือมันควรจะลงอย่างนี้ได้ไหมนี่เขาเรียก price action นะครับใน price action วันนั้นเนี่ยครับโค้ชเองก็สอนไปบางเรื่องนะครับหลายบางเรื่องเดี๋ยวขออนุญาตโค้ชสรุปในกระดาษก่อนแล้วกันนะครับให้สำหรับคนใหม่ด้วยที่เพิ่งเข้ามาในวันนี้ด้วยนะครับอ่ะพร้อมนะครับเดี๋ยวโค้ชจะสอนหัวข้ออะไรไปบ้างจำได้เนาะชุดภาษาเยี่ยมครับขอกระดาษ A4 เยอะกว่านี้ครับพร้อมนะครับแหมมีเขียนด้วยโอเคพร้อมนะครับเดี๋ยวผมจะทบทวนเรื่องแฟคชั่นนิดหนึ่งนะครับเอาไว้นู่นนี่เอาละครับเรื่องแฟคชั่นนะดูกันครับ P นะครับ R I C E Price นะครับ Action นะครับโอเคนะเราจะมาเรียนเรื่องหัวข้อ Price Action กันนะครับอันนี้โค้ชทำประหนึ่งสอนพิเศษเลยครับติวเตอร์นะครับติวเตอร์จะมาสอนแล้วด้วยแพคชั่นนะครับโอเคอันแรกที่โค้ชพูดไปนะครับหัวข้อแรกเลยนะครับจำได้นะครับหัวข้อแรกแพคชั่นโค้ชพูดเรื่องอะไรไปครับวันนั้นนะครับ rejection candle นะครับ rejection นะครับ rejection candle คืออะไรนะครับ rejection candle ก็คือเป็นแท่งเทียนที่บ่งบอกการกลับตัวของเทรนด์เป็นแท่งเทียนที่เมื่อเราเห็นแล้วเราจะอนุมานได้ว่าต่อจากนี้ไปมันมีแนวโน้มในการกลับเทรนด์ในการกลับตัวนั่นเองนะครับหลักการมอง rejection candle ไม่ยากครับหลักการมอง rejection candle นั้นไม่ยากครับมันก็จะเป็นลักษณะแนวนี้นะครับที่เราจดกันไปเนาะอันนี้แท่งเขียวก่อนนะครับเนาะนะครับแท่งเขียวแอนเน่เห็นไหมสวยงามนะครับนะ rejection candle นะครับแดงนะครับโอเคหลักการดู rejection candle มันดูยังไงนะครับหลายคนก็เข้าใจแล้วนั้นบอกแล้วเนาะดูนี้ครับดูว่านะครับตัวบอดี้ของมันนะครับตัวบอดี้ตัวนี้ตัวบอดี้นะตรงเนื้อเทียนด้วยบอดี้นะครับกับตัวหางหรือเทลนะครับหางตัวหางมันอันนี้ตัวบอดี้นะครับตัวบอดี้กับตัวหางเนี่ยตัวหางเนี่ยยาวมากกว่าตัวบอดี้ประมาณ2เท่าขึ้นไปนะครับตัวหางเนี่ยยาวนะครับมากกว่าตัวบอดี้เนี่ย2เท่าขึ้นไปนะครับและก็มีอาจจะมีตรงส่วนหัวเนี่ยนิดนึงไส้ตรงนี้นิดนึงนั่นเองอย่างนี้เขาเรียกว่า rejection candle อันนี้ก็เช่นกันครับอันนี้ตัวบอดี้อันนี้ตัวหางหางยาวกว่ามีหัวนิดนึงไส้หัวนิดนึงนะครับอันนี้คือ rejection candle ถ้าเราเจอแท่งอย่างนี้ในกราฟให้เราวิเคราะห์เลยครับว่ามันเป็นแนวมันเป็นสัญลักษณ์ของการกลับตัวนั่นเองนะครับโอเคนะครับได้เลยครับน้องแจนครับอย่าเพิ่งลบนะครับอาจารย์เดี๋ยวกลับมาดูนะครับก็เดี๋ยวไม่ลบครับนะแล้วเดี๋ยวเสร็จคลิปนี้แล้วผมจะอัพทั้งหมด6คลิปนะครับให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นลิงก์ให้เลยทั้งหมด6คลิปนะครับส่งท้ายปีเก่านะครับเดี๋ยวมกราต้นปีเรามาไลฟ์ต่อหัวข้อใหม่วันนี้จะทิ้งท้ายหัวข้อใหม่ที่น่าสนใจไว้ด้วยอีกหนึ่งหัวข้อตั้งใจฟังจนจบและจะรู้ว่าหัวข้อใหม่ตื่นเต้นมากนะครับง่ายๆด้วยนะครับโอเคนะสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาตอนนี้นะครับ27 user อ่ะต่อครับเรามาดูกันว่าเป็นยังไงแล้วก็นะครับแล้วก็มันมี rejection candle พิเศษด้วยนะครับอ่ะโค้ชพูดต่อเลยแล้วกันเนาะอันนี้คือ rejection candle นี่คือหัวข้อหลักจบนะครับโอเคนะโอเคนะโอเคนะครับนะทุกคนโอเคกันแล้วนะเรามาดูในกราฟดีกว่าว่าตรงไหนเป็น rejection candle นะครับนะแล้วเราจะเข้าออเดอร์อะไรอย่างไรนะครับนะมาดูกันเราอยู่ J เลยง่ายดีนะครับเอาตัวนี้เลยครับนี่คือเหตุการณ์จริงในวันนี้นะครับเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นในวันนี้เวลานี้นะครับของสกุลเงินอะไรครับไปดูได้เลยครับสกุลเงิน UJ นะครับก็คือดอลลาร์สหรัฐกับเงินเยนนะครับนะแลกกันนะ
เรามาดูกราฟแท่งล่างสุดนะครับที่โค้ชขีดไว้มาดูแท่งล่างสุดตรงนี้เห็นไหมเห็นไปลูกศรสีฟ้านี่ไหมตรงนี้นะครับตรงนี้เป๊ะเลยไหมเป๊ะเลยไหมนี่เป๊ะเลยไหมเป็นแท่งที่เราบอกว่ามันเป็น rejection candle แน่ๆนะครับเป็น rejection candle แน่นอนถูกไหมพอมันเป็น rejection candle ปุ๊บนะครับหลังจากเดิมมันลงมาไหมลงมาจากซ้ายมือลงมาเรื่อยๆแบบนี้ครับลงมาเรื่อยมาเจอ rejection candle อันนี้ก็ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันลงมาขนาดนี้แล้วมันเจอ rejection candle แท่งเทียนกลับตัวเนี่ยมันก็น่าจะกลับตัวใช่ไหมนี่เหตุผลที่เราเรียนรู้วันนี้นะครับโอเคเมื่อเรารู้มันจะกลับตัวปุ๊บสิ่งที่เราต้องทำต่อไปคือเราจะเข้าออเดอร์ตรงไหนเราจะเข้าออเดอร์ตรงไหนนะครับแล้วนะตั้ง stop loss take profit ที่ไหนโอเคไหมครับชัดเจนนะสิ่งที่เราต้องทำนะครับอ่ะเราก็มาดูเดี๋ยวโค้ดดูแนวรับแนวต้านแป๊บนึงนะครับดูเจนะครับแป๊บนะครับโอเคนะครับถือว่าอ่ะตอนนี้ลงหดมาหน่อยนี่นะครับมาต้านนะโอเคนะครับพร้อมนะครับอ่ะขยายใหญ่หน่อยให้เห็นชัดเจนนะครับนะครับโอเคนะเอาละครับเอาคนส่งภาพมาเยอะอ้าวชัดเจนเอาละครับทีนี้มาดูตรงนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะเข้าออเดอร์นะครับขยายใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วกันนะอ่ะโอเคเราจะเข้าออเดอร์นะครับตรงจุดปลายไส้นะครับข้างล่างคือส่วนหางใช่ไหมครับตรงนี้ส่วนบอดี้ส่วนหางยาวกว่าส่วนบอดี้เนี่ยประมาณ2เท่าขึ้นไปอยู่แล้วแล้วก็มีส่วนหัวนิดหนึ่งไส้ข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือนะครับเรารอครับรอดูแท่งต่อไปนะครับย้ำนะครับเมื่อเราเจอแท่งเทียนกับตัวแท่งนี้แล้วเนี่ยเราก็รอแท่งถัดไปนะครับนะรอยังไงครับรอให้มันครับเห็นไหมมันชอบพอเปิดแท่งใหม่ปุ๊บมันชอบทิ้งไส้ลงไปมันชอบลงไปสีแดงก่อนใช่ไหมลงไส้แล้วทิ้งไส้ขึ้นไปเช่นเดียวกันตรงจังหวะทิ้งไส้เนี่ยเรายังไม่เข้าออเดอร์นะครับเราจะไม่เข้าออเดอร์เราจะเข้าออเดอร์ตรงบริเวณนี้ครับปลายไส้ครับปลายไส้นะครับตรงปลายหัวมันเนี่ยครับของแท่งrejection candle แท่งเขียวแท่งนี้นะครับมาดูกันดูตรงที่เขาขีดไว้เห็นไหมครับตรงนี้ครับตรงเส้นสีขาวที่ขีดไว้เป็นปลายไส้พอดีเราตั้งตำแหน่งเลยครับถ้ากราฟมันดิ่งลงมาตอนแรกนะครับเราก็เข้าออเดอร์ไว้ที่นะครับเลขนี้เลขอะไรเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเลขนี้เป็นเลขนะครับ11เดี๋ยวแป๊บเอามาใกล้หน่อย 116.319 นะครับตรงนี้เห็นไหมครับ 116.319 เราก็เข้าบายสต็อกไปตรงนี้เลยก็ได้ครับตั้งคำสั่งล่วงหน้านะครับหรือบางคนไม่ตั้งล่วงหน้ารอเลยครับเฝ้ามองครับอีกชั่วโมงถัดไปพอมันทะลุปุ๊บเนี่ยเราเข้าได้บายเลยตรงนี้ตรงที่ขีดไว้ครับตรงไหนครับตรงปลายไส้ของตัว rejection candle นี่นะครับชัดเจนนะครับจุดนี้เราเรียกว่าจุด break outถ้าทะลุแล้วให้มันบายทะลุขึ้นนะไอ้นะให้มันบายเนี่ยเราตั้งคำสั่งล่วงหน้าที่ชื่อว่าบายสต็อปนะครับบายสต็อปไว้หรือถ้าเราเฝ้าอยู่ไม่ไปไหนเราก็กดเข้าออเดอร์บายก็ได้จบถึงจุดนี้แต่ตอนที่มันย่อตัวลงไปข้างล่างเรายังไม่เข้าออเดอร์นะครับจำไว้ที่มันย่อตัวลงไปข้างล่างเรายังไม่เข้าออเดอร์จบไหมแล้วถามว่าสต็อปลอสเอาไว้ที่ไหนครับสต็อปลอสก็เอาไว้ปลายไส้ล่างครับตรงหางครับตรงนี้คือตำแหน่งที่ควรเป็นสต็อปลอสเพราะเราเข้าออเดอร์ตรงนี้ใช่ไหมปลายไส้บนนี่ใช่ไหมครับปลายไส้ล่างสุดก็เป็นสต็อปลอสของเราได้เองตั้งค่าไว้นะครับส่วนเทปโปรฟิตนั้นเราก็ไปดูแนวรับแนวต้านข้างบนครับไหลสายตาขึ้นไปดูแนวต้านข้างบนว่าอยู่ตรงไหนสูงว่าโค้ดขีดไว้ตรงนี้พอดีแนวต้านก็ไปตั้งเทปโปรฟิตไว้ที่ 116.873 นี่ก็ได้ครับตรงนี้ครับที่พี่ปากกาชี้อยู่นะครับ 116.873 พอเข้าใจไหมครับอ่ะจบเรื่องของ rejection candle นะครับในส่วนของขาขึ้นแล้วตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงที่เราเข้าออเดอร์บายเนี่ยมันก็เป็นตำแหน่งที่โค้ดขีดเส้นแนวรับแนวต้านไปด้วยก็ถือว่าเป็นเหตุผลอันควรเป็นเหตุผลเสริมไงเจอแพร่แอคชั่นเจอแท่งเทียนกับตัวแล้วยังมาเจอเส้นแนวรับแนวต้านอยู่ตรงนี้พอดีก็แสดงว่ามันมาชนแล้วมันเด้งมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับแนวรับแนวต้านก็มี2เหตุผลแล้วในการเข้าออเดอร์โอเคนะครับมาดูอีกสักตัวนึงนะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวโค้ดขยับแป๊บนึงนะดูอีกสักคู่นึงกันเมื่อเช้าโค้ดอธิบายไปคู่ไหนนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะดูคู่สกุลเงิน CSF แป๊บนึงโอเคตรงนี้เห็นไหมครับคู่สกุลเงินเมื่อวานอันนี้เหตุการณ์เมื่อวานของเห็นไหมข้างล่างเหมือนตะกี้เป๊ะไหมเหมือนนะครับข้างบนคือเส้นแนวรับแนวรับข้างบนข้างล่างแนวต้านนะเห็นไหมครับมาแตะตรงนี้ครับรีเจคแคนเดิลแล้วโค้ดก็จะเข้าออเดอร์บายตรงนี้ใช่ไหมครับจำได้ไหมตรงปลายไส้ขึ้นมายาวมากมาเจอแท่งนี้อีกแท่งหนึ่งครับเห็นไหมแท่งบนสุดเนี่ยที่ลูกศรสีส้มชี้เนี่ยมันก็เป็น rejection candle เช่นกัน
นะครับถูกไหมครับแล้วก็เราทำไงครับเรารู้ว่ามันชนเส้นแนวรับด้วยข้างบนแนวต้านมันไปชนเส้นแนวต้านข้างบนด้วยถูกไหมครับงั้นทำไงเมื่อชนเส้นแนวต้านข้างบนก็มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามันจะกลับ2เหตุผลเลยนะ1ไปเจอ pre action ที่ชื่อว่า rejection candle 2ไปชนแนวต้านด้วย2เหตุผลแล้วนะครับนะโอเคแล้วเราจะเข้าออเดอร์ตรงไหนครับก็แน่นอนครับเราจะตั้งตำแหน่งเซลไว้ที่นี่ครับที่ปลายไส้ครับข้างบนเป็นหางนะครับตัวนี้ตัวบอดี้นะครับอันนี้เป็นส่วนหัวมันเราปลายไส้ตรงนี้เราเข้าถ้าหากกราฟแท่งนี้ครับเวลาเปลี่ยนแท่งใหม่ผ่านไป1ชั่วโมงทะลุลงไปข้างล่างทะลุลงไปเราจะเซลตรงจุดนี้ครับตรงจุดนี้เรียกว่าจุดอะไรครับเบรกเอาท์นั่นเองโอเคนะตั้งตำแหน่งตั้งสตาร์ทลูกหน้าก็ได้ครับเรียกว่าเซลล์สต็อปนะครับตั้งถ้าอาการอยู่แถวนี้นะครับเราตั้งสตาร์ทลูกหน้าเป็นเซลล์สต็อปแล้วสต็อปลอสก็ต้องเป็นปลายไส้บนตรงนี้นี่สต็อปลอสส่วนเทปโปรฟิตก็ต้องดูว่าแนวรับต่อไปอยู่ตรงไหนไล่สายตาลงมาครับเราเซลล์ไว้ใช่ไหมครับเราจะหาเทปโปรฟิตนะกำไรปิดตรงไหนดีก็เจอแนวนะครับตรงนี้ครับเส้นนี้เส้นสีโค้ดขีดไว้ตรงนี้ก็สามารถตั้งค่าเป็นเทปโปรฟิตได้หรือบางคนบอกโอ้โค้ดลงมาได้บวกเยอะแล้วอยากปิดเลยได้ไหมก็แล้วแต่ความพอใจของแต่ละคนนะครับโอเคนะครับสวัสดีทุกคนนะครับเอาละครับอันนี้คือการดูไพรแอคชั่นตัวแรกครับแนวรับแนวต้านนะครับแล้วก็เรียกว่า rejection candle นะครับไหนใครเข้าใจเรื่อง rejection candle แล้วนะครับกดเลข7เลยครับเช็คใครเข้าใจเรื่อง rejection candle แล้วกดเลข7ครับฮิ้วนะครับนะเตยนะครับค่อยเป็นค่อยไปนะไม่เบื่ออันนี้เดี๋ยวสอนเพื่อนเนี่ยวันนี้เป็น insight อันนี้เป็น indecision candle indecision candle ตรงนี้นะเดี๋ยวสอนเนี่ยข้อต่อไปเนี่ยตอนนี้นะครับคือมันมีทุกอย่างเป็นตัวแบบนี่หมดเลยอ่ะคือเหมือนคำใบ้เหมือนเขาทิ้งทำไปให้เราน้องกด14มานะครับเข้าใจมากกด14นะ14มีเหรอ7 2เข้าใจมากสวัสดีครับพี่แสงอ่อนนะครับพี่แสงอ่อนจากแม่สายนะครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับพี่สมศักดิ์นะครับโอเคครับขอบพระคุณมากครับทุกคนมีส่วนร่วมนะครับเอาละครับต่อเลยครับเพื่อไม่เสียเวลา Play Action นะครับจากนั้นนะครับถ้าหาก Play Action เหล่านี้นะครับออกมาสวยงามนะครับย้ํานะครับ Play Action เหล่านี้ออกมาสวยงามมันจะเรียกสั้นๆว่าพินบาร์เข้าใจมั้ยเรียกว่าพินบาร์ก็ได้พินบาร์ที่เขาเรียกว่าพินบาร์กันเนี่ยพินบาร์พินบาร์มันก็คือ play action ที่สวยๆแหละนะเป็นรูปแบบเฉพาะนะครับในการเรียกชื่อนะจะจำชื่อได้ไม่ได้ก็อยู่ที่เรานะครับดูบ่อยๆจำได้นะครับนะอันแรกเลยจำได้ไหมครับทุกคนบอกไว้เนาะที่เป็นหัวเขียวๆสวยๆนะครับเนี่ยหัวบอดี้มันเขียวสวยเลยเขียวสวยเลยนะครับแล้วก็มีไส้ลงมายาวมากกว่า2เท่าแต่ไส้บนไม่มีใช่ไหมครับไส้บนแทบจะไม่มีเลยมันก็จะคล้ายอันบนเลยครับคล้ายตัว rejection candle นี่แหละแต่เราเรียกว่าอะไรนะจำได้ไหมครับพี่น้องจำได้ไหมเรียกว่าค้อนใช่ไหมครับค้อนนี่คือแฮมเมอร์เนาะเรียกว่าแฮมเมอร์ hammer เนาะแฮมเมอร์คือค้อนนะครับค้อนรู้จักค้อนเนาะอันนี้ก็คือที่จับอันนี้คือหัวค้อนนะครับซึ่งมันก็คืออันเดียวกันอันนี้แหละแต่ตัดหัวทิ้งตัดไส้ตรงหัวทิ้งนั่นเองค้อนนะครับแต่ถ้าหากไปเจอแบบนี้นี่คือแบบค้อนนะครับถ้าขึ้นอย่างเงี้ยเรียกว่าค้อนนะอันนี้อยู่ข้างบนนี่ข้างล่างแต่บางครั้งเราเจอนะครับนะอันนี้โค้ดสอนเพิ่มเติมจากอันที่แล้วนะครับนะอ่ะต่อมันเป็นสีเขียวอยู่ข้างล่างเห็นไหมครับแล้วก็ไส้พุ่งขึ้นข้างบนแทนอย่างนี้นะครับมันก็คือค้อนกับหัวเข้าใจไหมไอ้มันก็คือค้อนกับหัวเราเรียกว่านะครับเราเรียกว่า invert นะครับ invert inverted นะครับ inverted นะครับ seared นะครับโทษทีภาษาอังกฤษถูกต้องบ้างไม่บ้างไม่เป็นไรนะครับ inverted hammer inverted hammer ก็คือเป็นค้อนกับหัวนะครับเป็นค้อนกับหัวนั่นเองโอเคนะครับ2ตัวนะค้อนกับหัวเคลียร์นะครับแล้วมันเป็นรูปแบบเป็นอย่างไรในกราฟมาดูกันนะครับมันควรจะเป็นยังไงเรามาสเก็ตภาพก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปต่อนะครับในโค้ดนะครับโอเคนะครับใครจะจดตามโค้ดใครจะเลคเชอร์ตามก็ใช้มือเขียนเลยครับ
โค้ดเนี่ยเน้นใช้มือนะครับไม่ต้องแคปเจอร์รูปภาพนะครับเขียนไว้ในสมุดนะครับเขียนไว้ในสมุดไว้อะไรไว้ดูเพราะว่าเราเขียนเองอะไรเองเราจะจำแม่นกว่าการเซฟแต่ภาพไว้ดูนะครับเนี่ยโค้ดเน้นสอนพิเศษมาหลายรุ่นนะครับนะติวเตอร์ส่วนใหญ่นะครับแจกชีตแจกอะไรไปนักเรียนแม่งก็แม่งอีกแล้วนะครับนักพูดจานะครับนักเรียนแม่งก็เอาไปที่บ้านก็ไปทิ้งกันไม่จำไม่สนใจนะครับแต่ถ้าหากว่าได้เขียนเองได้ลงมือวาดรูปเองเนี่ยมันจะจำแม่นเข้าใจนะครับนี่คือหลักการง่ายๆเพราะว่าจินตนาการมันสำคัญมากกว่าไอ้ส่วนที่มันเป็นความรู้ด้วยซ้ำไปต้องมีจินตนาการใช่ไหมนะโอเคอ่ะเรามาดูแพทเทิร์นหัวค้อนมันจะเป็นยังไงมาดูกันครับค้อนนะครับหัวค้อนเป็นยังไงพร้อมนะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้ครับถ้าเราเจอค้อนสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้ลงมาก่อนเป็นเทรนขาลงก่อนทุกท่านอาจจะมาเจอเทรนขาลงนี่กราฟพุ่งลงนะไหลลงมานะครับลงมาแล้วท่านก็จะไปเจอค้อนเงี้ยนี่ไงเห็นไหมครับอันนี้ฝั่งซ้ายที่ลงนะครับกราฟกำลังไหลลงมานะครับมาเจอค้อนอยู่ตำแหน่งต่ำสุดเลยนะครับแล้วถ้าหากว่าไปเจอตรงแนวต้านอีกโอ้ซ้ำดีเลยแนวรับอีกซ้ำดีเลยนะครับเข้าใจไหมมันก็มีสิทธิ์เป็นไงครับทุกคนจำได้ไหมถ้าเจออย่างนี้ปุ๊บมันจะเราจะอยู่ในหัวข้อ rejection candle นะครับมันต้องกลับเทรนแน่นอนครับเป็นขาขึ้นจบไหมนี่แหละครับรูปแบบของคอร์สชัดเจนไหมครับไหลลงมาต่ำ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 ไปเจอแท่งนี้โอ้โหครบสายสอนแล้วมันคือคอร์สนะครับแล้วมาเจอแนวรับตรงนี้พอดีเลยป๊าดตำแหน่งต่ำสุดแนวรับพอดีนะป๊าดเลยแท่งต่อไปขึ้นแน่นะครับนะขึ้นแน่เราก็เตรียมตัวเข้าออเดอร์บายในแท่งต่อไปนะครับเตรียมตัวเข้าออเดอร์บายในแท่งต่อไปนะครับเข้าเมื่อเข้าตรงไหนก็แน่นอนครับตามหลักการเหมือนเมื่อกี้เลยครับเข้าตรงปลายคอร์สเลยนะครับตรงปลายคอร์สเลยนะครับแม้ในกราฟนี้อาจจะมีการวกกลับลงมาทิ้งไส้ก่อนนึกออกไหมเห็นท่านเทียนนะครับอาจจะเป็นทิ้งไส้ก่อนถูกไหมครับตรงไส้เราก็จะไม่เข้าถูกไหมครับตามหลักที่เขาสอนนะครับเราจะให้มันทะลุขึ้นไปจากหัวคอร์สขึ้นไปตรงนี้เรียกว่าจุดเบรกเอาตรงนี้ก็คือ stop loss ใช่ไหมครับตรงนี้ข้างล่างเนี่ยนะจากตรงนั้นตรงนี้เรียกว่า stop loss ตั้ง stop loss ไปเลยนะครับส่วน take profit TP นะครับ TP take profit กำไรนั้นเราก็ต้องดูแนวรับถัดขึ้นไปแต่แนวต้านถัดขึ้นไปก็ต้องดีครับชอบพูดสลับกันแนวต้านคือข้างบนที่เรียกแนวต้านเราข้างล่างแนวรับนะตรงนี้คือแนวถือว่าเป็นแนวรับประกันปลายไส้นะครับนะแนวตรงปลายไส้นะไปเจอแนวต้านต่อไปเราก็ตั้ง TP ไว้นะครับซึ่งทุกคนก็สีเส้นแนวรับแนวต้านเป็นแล้วใช่ไหมครับจบนะนี่คอร์สนะต่อไปมาดูคอร์สกับหัว inverted นะครับแฮมเมอร์มันเป็นอย่างไรนะครับมันก็เหมือนกันไม่ต่างกันดูข้างล่างเลยลงเหมือนกันนายนะลงมาอย่างนี้นะลงได้ต่อครับลงแล้วมาเจอแบบนี้ครับอารมณ์ซิลลิ่งนี้ครับแล้วมีไส้ขึ้นข้างบนนี้ครับพอเข้าใจไหมชัดเจนไหมลงมาอยู่ดีครับลงมาอยู่ดีครับขึ้นเขียวไปยาวมากครับแล้วโหดป้าลงมาอย่างนี้เลยตรงนี้เราก็เรียกมันว่านะครับนะ inverted hammer นะครับงั้นวิเคราะห์เหมือนกันครับสิ่งต่อจะขึ้นต่อไปก็เหมือนเดิมครับฟาดฟาดฟาดแน่นอนขึ้นเหมือนกันนะครับนะถ้าเจอ2ตัวนี้ก็มันก็กลับเทรนเช่นกันนะชัดเจนนะครับอ่ะแล้วเราเวลาจะเข้าออเดอร์เข้าตรงไหนก็เหมือนเดิมครับเข้าตรงไหนครับทุกคนช่วยตอบเข้าตรงนี้เลยครับนะการเข้าออเดอร์นะครับเข้าตรงแท่งใหม่ถูกไหมเข้าตรงแท่งใหม่คนบอกเข้าตรงแท่งใหม่อันนี้ก็น่าจะเข้าตรงบริเวณนี้นะครับนะโอเคตรงบริเวณนี้แล้วถามว่าสต็อปลอสอยู่ไหนเมื่อไส้มันอยู่ข้างบนนั้นไงดีก็ต้องไปหาครับหาเส้นแนวรับข้างล่างเป็นสต็อปลอสเส้นแนวรับเป็นสต็อปลอสพอเข้าใจนะครับถ้ามันไม่มีไส้ล่างเราก็ต้องไปหาแนวนะครับแนวรับข้างล่างมันเป็นแนวรับที่เราขีดไว้อะเป็นสต็อปลอสแล้วเทคโปรฟิตเอาง่ายสุดก็คือตรงปลายไส้บนตรงนี้เป็นเทคโปรฟิตตรงปลายไส้บนเนี่ยครับเป็นเทคโปรฟิตโอเคไหมหรือจะไปดูแนวต้านที่ขาขึ้นไปก็ได้เป็นเทคโปรฟิตก็ได้แล้วแต่เราจะตั้งโอเคไหมครับเทคโปรฟิตชัดเจนนะเอาขึ้นมาดูหน่อยโอเคนะครับอันนี้ก็ถือว่าจบนะครับเรื่องคอร์สหรือแฮมเมอร์ต่อไปครับจำได้ไหมนอกจากคอร์สแล้วมีอะไรอีกนี่คือยังเรื่องเก่านะครับแต่คราวแล้วไม่ได้สอนคอร์สกับหัวนี่นะครับ inverted hammer นะยังไม่ได้สอนนะนี่ถือว่าเพิ่มเติมไปต่อไปอีกอันนึงจำได้ไหมครับนี่เรามาดูกันตัวนี้ครับชัดเจนเลยครับเป็นสีแดงบ้างสีแดงแล้วก็มีการทิ้งไส้ขึ้นมาลงมาครับอย่างนี้โอเคไหมครับสีแดงทิ้งไส้ลงมาข้างบนหัวไม่มี
อันนี้เรียกว่าอะไรครับมาไหนจำได้ไหมเนี่ยสีแดงที่ไส้หรือมาเรียกว่าอะไรครับจำได้ไหมแดงที่ไส้หรือมาเขาเรียกว่าฮะ hanging man นะครับhanging man hanging man คืออะไร hanging man ก็คือคนแขวนคอนะครับจินตนาการที่หัวนะครับนี่หัวนี่ลำตัวนะครับมีแขนมีขาแล้วก็มีเชือกร้อยอยู่แขวนคอบนต้นไม้ตายเลยนะครับนะคนแขวนคอนะครับตรงนี้นะครับ hanging man นะครับแล้วถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้ล่ะมีไส้ออกมาเลยสวยงามนะครับนะไส้ออกมาเลยสวยงามก็มีนี้เหมือนกันอย่างนี้แหละครับอันนี้เราก็เรียกเหมือนกันตรงข้ามครับ invert นะ invert invert hanging man จบเลยง่ายๆนะครับเราก็เรียกว่า invert hanging man inverted นะครับ hanging man นะครับ inverted hanging man จบไหมนะครับอันนี้ยังอยู่หัวข้อในการกับเทรนด์อยู่นะครับกับเทรนที่2ทั้งหมดนี้คือเรื่องของการกับเทรนถ้าเจออย่างนี้พินบายอย่างนี้สวยๆมีชื่อเรียกก็จะจำชื่อหรือไม่จำก็แล้วแต่นะครับนะโค้ดกว่าจะจำได้ก็ต้องมาสอนนี่แหละครับถึงจำแม่นนะครับตอนไม่สอนนี่จำไม่แม่นเลยนะโอเคนะครับนะอ่ะมันเป็นอย่างไรเรามาดูกัน hanging invert นะครับของคอร์สนะครับเนาะมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับทุกคนนะดูนะครับดูรูปแบบเลยครับตรงนี้นะครับของไอ้คนแขวนคอนะครับป้าบป้าบป้าบขึ้นไปเทรนหนักขึ้นนะไปเจอเทรนขึ้นเสร็จปุ๊บนะครับท่านก็แจ็คพอตไปเจอแท่งนี้พอดีแล้วมีลากไส้ยาวเลยด้วยอย่างเงี้ยพอเข้าใจนะครับอย่างนี้แปลว่าโอ้โหชัดเลยที่โค้ชสอนนะครับขึ้นไปครับขึ้นไปไปเจอตัวคนแขนคอตรงนี้พอดีก็แน่นอนครับขากลับมันต้องควรจะขึ้นหรือลงครับอายลงลงแน่นอนเราก็เข้าออเดอร์เซลล์นั่นเองถูกไหมครับเข้าออเดอร์เซลล์ตรงไหนครับก็แท่งถัดไปแล้วกันนะเรามาเข้าออเดอร์เซลล์แท่งถัดไปทางนี้เราก็เข้าตรงไหนครับตรงปลายนะครับตรงนี้ก็ได้ครับนะเข้าตรงไอ้ตัวตูดมาเนี่ยของคอของคนแขนคอตรงคอเนี่ยเข้าตรงคอเลยนะครับในสต็อปล็อตเราก็ต้องหาแนวรับข้างบนนะครับแนวแต้ข้างบนเนาะเป็นสต็อปล็อตนะครับตามหาให้เจอนะครับส่วนปลายไส้ล่างก็เป็นเทปโปรฟิตก็ได้เทปโปรฟิตนะครับปลายไส้ล่างนะครับเป็นเทปโปรฟิตได้โอเคนะชัดเจนนะครับเคลียร์นะครับเคลียร์นะครับต่อไปนะครับมาดูต่อคำนวณด้วยกันครับถ้าหากเราไปเจอนะครับนะไปเจอแค่ให้กันอาการเดียวกันเลยนะครับนะเป็น inverted นะครับนะ inverted hanging man นะครับนะเราไปดูได้เลย inverted hanging man ก็จะเป็นคำนวณเดียวกันก็คือเราสามารถที่จะนะครับนะบ่งบอกหรือระบุได้เลยว่ามันจะเป็นยังไงนั่นเองนะครับในกราฟนะเดี๋ยวค้นหาตัวอย่างกันแป๊บนึงนะครับเนาะนะครับอย่างนี้ครับเราไปเจอมันก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับทุกคนอันนี้จะอยู่ในเทนหาขึ้นเหมือนกันนะครับขึ้นเลยครับตรงนี้กันนะขึ้นขึ้นขึ้นนะครับเราไปเจออันนี้แล้วไปเจอนะครับเหมือนกันนะครับอย่างนี้ปิดที่แดงนะครับนะแล้วก็มีไส้ขึ้นไปข้างบนเนี้ยพอเข้าใจไหมครับแน่นอนเราก็ต่อต่อไปว่าเป็นไงครับเราก็ต่อต่อไปว่าลงไหมได้เจอปุ๊บเราเห็นแล้วครับนี่เป็นอินเวอร์เต็ดนะครับเป็นการกลับกันของ hanging man นะครับมันก็ลงครับอย่างนี้เหมือนกันโอเคนะครับชัดเจนเนาะการเข้าออเดอร์เข้าแท่งนี้แท่งใหม่นะครับเข้าแท่งใหม่ท่านี้นะครับตัวนี้นะครับเข้าตรงนี้ข้างล่างก็เป็น take profit ใช่ไหมครับเข้าเซลนะ take profit take profit ก็เป็นแนวรับถัดไปแล้วกันนะครับแนวรับถัดไปส่วนปลายไส้บนก็เป็น stop loss ไปโอเคนะครับชัดเจนนะโอเคอันนี้คือรูปแบบของ hanging man นะครับกับ invert hanging man นั่นเองนะครับนะทุกคนครับจริงๆมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งครับ invert hanging man ตรงนี้นะครับทุกคนดูแท่งนี้นะครับใช้ปากกาชี้กันตรงนี้นะครับเรามันเรียกมันว่า shooting star ก็ได้ครับดาวตกก็ได้ครับมีชื่อเรียกหนึ่งครับว่า shooting star นะจดไหม shooting star นะครับตรงเฉพาะตรงนี้นะครับอยู่ที่บนยอดขึ้นไปครับขึ้นไปแล้วก็มาเจอตรงนี้ด้านไหลลงมาเลยเนี่ยตรงนี้เราเรียกมันว่า shooting star ก็ได้ครับชูตติ้งเห็นถูกไหมชูตติ้ง S H W O T ชูตติ้งสตาร์หรือเรียกว่าดาวตกนั่นเองครับโอเคไหมครับชูตติ้งสตาร์ดาวตกแต่จริงๆนะชูตติ้งสตาร์นั้นนะครับอยู่บนยอดบนนะครับจำไว้นะครับดาวตกมันต้องตกในดาห้างนะครับตอบข้างบนไม่อายต้องข้างบนเท่านั้นนะครับข้างบนเรียกดาวตกนะครับเนาะโอเค
ชุดติ้งตาจริงๆชุดติ้งตาจะเป็นสีเขียวได้ไหมได้นะครับเหมือนกันเป๊ะแต่แท่งนี้เปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับจำนะจำนะชุดติ้งตาไม่จำเป็นต้องเป็นสีแดงก็ได้เป็นสีเขียวก็ได้เข้าใจไหมครับเขาเรียกชุดติ้งตาดาวตกก็เหมือนกันโอเคครับใครมาดูถึงตรงนี้แล้วเข้าใจนะครับให้กดเลขเอาเลขไหนดีวะเลข7ตัวเลข7ไปแล้วครับเอาเลข9ครับกดเลข9ครับหน่อยครับจะขึ้นหัวข้อไปนะครับอ่ะกดเลข9หน่อยครับนะชูตติ้งสตาร์เลข9มาเลยนะครับน้องอายกดแรกเพราะว่าของเขาคนดีเลย์ไงของอายฟังปุ๊บกดปั๊บนะอยู่ในเหตุการณ์ไงเดี๋ยวจัดเต็มขอวันนี้ขออนุญาตอัดแน่นด้วยวิชาการนิดนึงนะครับอัดแน่นด้วยวิชาการนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่หลายคนบางคนต้องไปอ่านหนังสืออ่านแล้วไม่เข้าใจอีกบางคนนะครับบางคนเปิดดูคลิปใน YouTube หลากหลายอาจารย์อธิบายแตกต่างกันคนละสไตล์แต่เป็นเรื่องเดียวกันนี้นะครับก็งงอีกวันนี้โค้ชในฐานะที่เป็นติวเตอร์สอนพิเศษคณิตศาสตร์กับฟิสิกส์มาก่อนซึ่งมันเป็นเรื่องสอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายอยู่แล้วในคณิตศาสตร์กับฟิสิกส์ขออยากเป็นตัวแทนนะครับมาสอนให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆนะครับจะเลคเชอร์ตามไปเลยก็ได้ครับนะบอกแล้วว่าโค้ชจัดเต็มนะครับนะนะคุณต้นมานั่งเรียนด้วยในห้องนี้เป็นไง โอเคนะครับพานะครับนะโค้ดอ่ะใครจะจดก็จดไปเลยครับอย่างเงี้ยครับจดตามโค้ดไปตามนะน้องอายก็จดนะเป็นคนจดไปเลยจดใส่สมุดนั่นแหละดีสุดแล้วนะครับโอเคนะเราจะมาดูกันเลยไหมง่ายดีนะครับเราจะมาดูตำแหน่งไหนเป็นดาวไหนเป็นอะไรนะแฮงเกอร์นะครับแฮงเกอร์แมนนะครับไหนเป็นอะไรอะเป็นอะไรนะลืมละไหนเป็นแฮมเมอร์นะเดี๋ยวค้นหาแป๊บนึงครับขออนุญาตหาก่อนนะครับมันไอที่เป๊ะๆสวยๆเนี่ยอาจจะมีน้อยนานๆเจอทีแต่ส่วนใหญ่จะเจอrejection candle ส่วนใหญ่นะครับโอเคนะอ่ะตรงนี้แล้วกันดูหนึ่งอันตรงนี้คืออะไรครับทุกคนดูครับปลายปากกาชี้ครับตรงนี้คือกราฟ UCSF นะครับดูตรงนี้ครับ time phase H1 นะครับเข้ามาใกล้อีกนิดนึงกดหน่อยกดหน่อยให้ชัดๆโอเคนะครับมาสีไม่ชัดแป๊บนะสีเขียวสีแดงอ่ะโอเคแท่งนี้เห็นไหมครับเห็นแท่งนี้ไหมแท่งนี้นะครับมันก็คือสีเขียวแล้วก็ไส้ขึ้นไปข้างบนนะครับตรงนี้จำได้ไหมกีโค้ดกำลังสอนกี้ล่าสุดเลยตรงนี้ก็เป็นอะไรนะครับชูตติ้งสตาร์ใช่ไหมชูตติ้งสตาร์เขาอยู่ตำแหน่งบนนะครับชูตติ้งสตาร์นะแต่ถ้ามาอยู่ตำแหน่งล่างเราเรียกว่าอะไรนะจำได้ไหมแฮมเมอร์กับหัวไงค้อนกับหัวโอเคไหมครับตรงนี้เรียกชูตติ้งสตาร์เพราะชูตติ้งสตาร์มันจะเหมือนกับนะครับเป็นสีแดงก็ได้เป็นสีเขียวก็ได้ไงเขาเรียกชูตติ้งสตาร์ดาวตกถ้าเจออย่างนี้ปุ๊บแน่นอนครับเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่ามันน่าจะกลับเทรนขาลงแน่นอนแล้วเราจะเข้าออเดอร์ตรงไหนก็อย่างที่บอกครับตรงปลายนะครับเข้าออเดอร์เซลล์แน่นอนแล้วก็ตั้งสต็อปล็อตไว้ที่ปลายข้างบนนะครับเทปโปรฟิตก็ควรจะอยู่ตรงแนวรับแนวต้านข้างล่างนะครับทีนี้เรามาดูว่าตรงนี้มีเส้นแนวรับแนวต้านผ่านไหมถ้ามันมีแนวต้านอยู่ด้วยมันก็จะประกอบเหตุผลในการเข้าออเดอร์ได้ดีกว่าเดิมอีกนะครับโอเคนะต่อนะครับเดี๋ยวค้นหาให้นะครับชูตติ้งสตาร์เรามาดูนะครับอะไรบ้างเนี่ยกำลังหาอยู่นะครับทุกคนนะอันนี้เช่นกันนะครับดูตัวนะครับอันนี้นะครับคือตัวอย่างมีเยอะแยะมากมายครับแต่โค้ชก็พยายามเปิดให้ดูนะครับอันนี้เห็นไหมครับเห็นตรงนี้ไหมโอเคนะเห็นไหมชัดเจนนะนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรครับเป็นนะครับ Hanging Man กับหัวไงอะไรเงี้ยสีแดงอ่ะหรือชุดที่สตาร์ก็ได้ดาวตกก็ได้อันเดียวกันตรงนี้นะครับลงแน่นอนเห็นไหมครับชัดเจนนะเปลี่ยนดูทางเฟรมเดย์บ้างดีกว่านะครับจริงๆแล้วถ้าหาดูตามสัญลักษณ์แพร่ชั้นเหล่านี้นะครับควรจะไปดูที่ทางเฟรมใหญ่มากๆเช่นทางเฟรมเดย์เนี่ยจะเห็นชัดเจนกว่านะครับในทางเฟรมชั่วโมงทางเฟรม4ชั่วโมงยังถือว่าเป็นทางเฟรมเล็กนะครับอาจจะมีความผันผวนสูงในการดูแพร่ชั้นนะครับเราควรดูในทางเฟรมใหญ่ๆเป็นหลักจำไว้นะไอ้นะควรจะดูที่ทางเฟรมใหญ่จะมีความแม่นยำสูงและย้ำหน่อยครับว่าถึงจะสอนไปเก่งขนาดไหนแม่นขนาดไหนทุกอย่างมีข้อยกเว้นมีเออร์เรอร์หมดมีไม่มีอะไร 100% ในฟอเร็กซ์เข้าใจไหมครับเราจะมาเจออย่างนี้บอกว่าลงแน่นอนลงแน่นอนก็เซลเลยเทแม่งหมดหน้าตักเลยนะครับไม่ดูข่าวสารบ้านเมืองไม่ดูข่าวForex Factory ไม่อ่านข่าวเลยไม่มีข้ออย่างอื่นเลยประกอบอาจจะเสียเงินได้ในไม้นั้น
สรุปก็คือที่สอบทั้งหมดนี้มันก็คือเทคนิคนะครับแต่ในการเข้าออเดอร์ทุกครั้งเราต้องวิเคราะห์นะครับแล้วก็เข้าใจตลาดด้วยถึงจะเข้าง่ายขึ้นนะครับแต่ยังไงก็ตามวันนี้เราได้แพทเทิร์นนี้ไปมันก็อุ่นใจขึ้นทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีความมั่นใจในการเข้าออเดอร์มากขึ้นโอเคนะครับชัดเจนเนาะย้ำนะครับว่าไพร์แอคชั่นเนี่ยควรจะอยู่ทางเฟรมเดย์มันจะมีความ 80-90% เลยความแม่นยำนะครับถ้าดูทางเฟรม H1 S4 ก็มีความแม่นยำลดน้อยลงนะครับอาจจะเป็น 60-70% แต่ถ้าใครไปดูทางเฟรม H1 M1 M1 1นาที5นาที15นาที30นาทีไม่ต้องพูดกันเพราะว่าไพร์แอคชั่นส่วนใหญ่มักใช้ไม่ได้กับทางเฟรมเล็กนะครับเพราะทางเฟรมเล็กนั้นมีการผันผวนสูงนะครับมันไม่แม่นคุณได้พูดง่ายคือไม่แม่นนะย้ำนะครับเตือนกันแล้วนะครับบอกกันแล้วนะครับนะดอกจันไว้เลยนะครับดอกจันไว้นะครับเขียนคอมเมนต์ไปเลยว่าโค้ดแนะนำว่าอย่างไรนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็จะถือว่าเป็นคอนได้ไหมนะครับก็จริงๆแล้วนะครับอาจจะไม่ได้ตามคุณสมบัติทั้งหมดแต่ว่าอันนี้ก็คือเห็นไหมครับอันนี้คือตัวนะตัวคอนไหมแฮมเมอร์ใช่ไหมครับแฮมเมอร์หางยาวไหมหางยาวมากข้างบนไม่มีเลยแล้วมันก็น่าจะเป็นตัวที่บ่งบอกว่ามันน่าจะกลับขึ้นไปจากขาลงฝั่งซ้ายนะครับมาเจอแฮมเมอร์ปุ๊บเป็นตัวสะท้อนยืนยันแล้วเข้าออเดอร์บายได้เลยใช่ไหมครับบายเลยครับแล้วก็ไปเทคโปรฟิตตรงแนวต้านข้างบนนะครับแล้วก็ไปตั้งสต็อปลอสที่ปลายไส้นะครับอันนี้คือแฮมเมอร์เช่นกันนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่าง inverted hammer หน่อยนะครับเนื่องจากวันนี้โค้ดเปิดดูจากของจริงนะครับอาจจะช้าบ้างก็อย่าว่ากันนะครับเพราะว่าโค้ดดูจากของจริงนึกออกไหมนึกออกนะครับดูจากของจริงนะอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับทุกคนดูนะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับนะดูครับตรงนี้ก็เหมือนเป็นค้อนกับหัวนะครับ inverted hammer นะครับเห็นไหมตัวแท่งเขียวแท่งนี้นะครับเป็นค้อนกับหัวแล้วก็มาเจอไอ้ rejection candle ด้วย2อันนะครับมาเจอ rejection candle ด้วยนะครับ2ตัวนะครับประกอบกันก็มีแนวโน้มขาขึ้นนะครับเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะชัดเจนเข้าใจทั้งหมดแล้วนะครับนะโอเคก็เดี๋ยวไปต่ออีกเรื่องนึงเลยนะครับแล้วโค้ชสอนอะไรต่อครับวันนั้นนะครับจำได้ไหมภาษาไทยแท่งคู่มหาปะไลหัวข้อแรกนะครับไทยแอคชั่นของข้อแรกนี่จบแล้วนะหัวข้อแรกซึ่งเป็นเรื่องเก่าซึ่งใช้เวลานานก็ขอโทษด้วยนะครับวันนี้อาจจะนานหน่อยก็คือส่งท้ายปีเก่าแล้วกันจัดเต็มให้เนาะโอเคนะครับใครคิดว่าใครอยากฟังแบบโค้ชจัดเต็มให้เงี้ยครับอยากฟังจริงๆแบบให้หมดเลยไม่กักเลยเนี่ยจัดเต็มเลยเนี่ยพิมพ์โอเคมาให้หน่อยได้ไหมโอเคเดี๋ยวจัดเต็มเลยเอาทั้งหมดที่รู้เนี่ยใส่ไว้เลยโอเคไหมครับพิมพ์โอเคไหมเราโอเคเทรดเดอร์พิมพ์โอเคไหมนะครับขอบคุณมากครับโอเคนะครับอ่ะต่อเลยนะครับเพื่อไม่เสียเวลาต่อไปนะครับโค้ดนะครับ True Candle Reversal นะครับหรือเรียกสั้นว่า True Reversal แล้วกันนะครับนะหัวข้อต่อไปไพร์แอคชั่นหัวข้อที่2นะไพร์แอคชั่นหัวข้อที่2คือ True นะครับ Reversal เขียนยังไงว่า Reversal เนี่ยทูริเวอร์ซอลนะครับนะหรือเราจะเรียนสั้นๆว่าแท่งคู่มหาปรายนั่นเองนะครับแท่งคู่มหาปรายทูริเวอร์ซอลนะครับทูริเวอร์ซอลนะครับเดี๋ยวแป๊บนะโอเคถูกต้องละภาษาอังกฤษถูกต้องละนะครับ True Reversal นะครับโอเคแท่งคู่เป็นยังไงจำได้นะครับแท่งคู่อันนี้ก็เป็นบ่งบอกสัญลักษณ์การกลับตัวเช่นกันจำได้ไหมครับอยู่ในข้อการกลับตัวถ้าเจอปุ๊บเนี่ยมันก็บ่งบอกการกลับตัวแน่นอน 100% นะครับเป็นอย่างไรเรามาดูครับแท่งคู่นะครับจำก็ได้อยู่ใช่ไหมครับ
ท่านคู่มหาปรายจำกันได้อยู่ใช่ไหมง่ายจำได้ไหมได้เป็นยังไงจำได้ไหมจ๊ะคล้ายกันนะฮะคล้ายกันนะครับโอเคนะแท่งต้องมีไซส์ขนาดเป็นไงครับทุกคนอ่ะเขียวกับแดงครับแท่งต้องมีไซส์ขนาดเท่ากันเนาะนะครับนะเขียวนะครับไซส์มันต้องใกล้เคียงกันนะครับมีไซส์บ้างเล็กน้อยก็ได้อ่ะอนุญาตมีไซส์นะครับกำลังขึ้นไปโยนมาปั๊บปั๊บปั๊บนะครับขึ้นขาขึ้นโอเคไหมแล้วไปเจอแท่งเขียวปุ๊บใช่ไหมเสร็จแล้วก็ตามด้วยแท่งแดงนะครับอันนี้โค้ชจะขออนุญาตพูดถึงทำเฟรมหนึ่งวันก่อนนะเดย์กันทำเฟรมใหญ่ก่อนมันจะเห็นชัดกว่าแล้วก็แม่นกว่าแดงนะครับโอเคมีไส้นะครับโอเคนะอย่างนี้คือแล้วแท่งคู่นะครับแท่งคู่คือไซส์ขนาดใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็อันหนึ่งเป็นสีขาขึ้นนะเป็นเขียวเสร็จแล้วก็เป็นอะไรครับแดงอย่างนี้โค้ชบอกว่าไงจำได้ไหมครับวันนั้นนะเรียกว่าแท่งคู่มหาปรายนะครับเราเจออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราต้องดูคือเทรนของมันจะเป็นการกลับเทรนนะครับจากขาขึ้นเป็นขาลงแน่นอนตามแท่งหลังมันก็จะเป็นไงครับแดงไหมแดงแน่นอนลงมาป้าป้าป้าเนี่ยครับแท่งคู่มหาปรายเขียนนะครับตอนนี้ไปเรื่องการเข้าเทคโปรฟิตสต็อปล็อกก็คิดเองตามนั้นนะครับตั้งค่าไว้ว่าเข้าออเดอร์ตรงนี้นะครับสต็อปเทคโปรฟิตก็คือแนวรับข้างล่างครับสต็อปล็อกก็คือเส้นปลายไส้ข้างบนก็ได้เนี่ยอันนี้ตั้งเองเนาะไม่พูดละเสียเวลานะครับโอเคให้คู่มหาปรายนะครับต่อไปทำนองเดียวกันครับมันลงมาเสร็จแล้วมาเจอแท่งแดงแท่งยาวหนึ่งแท่งนะครับแล้วก็มีไส้หน่อยอ่ะโอเคแล้วจากนั้นไปเจอแท่งเขียวนะครับนี่เราจินตนาการว่าเราดูทางเฟรมเดย์กันก่อนนะครับมันจะมีความแม่นยำสูง 70-80% เลยนะครับนะโอเคอย่างนี้แปลว่าอะไรครับก็ตรงข้ามกันครับมันลงมาเป็นการกลับเทรนด์ชัดเจนเนาะลงมาชัดเจนแล้วพอมาเจอจากเขียวเปลี่ยนไปเลยแดงเปลี่ยนไปเลยเขียวมันควรจะขึ้นหรือลงครับไอตอบขึ้นนะครับแค่นั้นเองปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ครับคือแท่งคู่มหาปรายนั่นเองเคลียร์ไหมนะครับเข้าใจแท่งคู่นะต่อไปครับวันนั้นโค้ชก็สอนต่ออีกหัวข้อเลยนะครับนะมีคำพูดว่ากลืนกินรู้จักไหมวันนั้นที่โค้ชสอนไปนะครับแต่วันนี้โค้ชขอแยกมาเป็นหัวข้อที่3เลยแล้วกันง่ายดีนะครับเพราะมันไปตรงกับหัวข้อที่3พอดีหัวข้อที่3วันนี้ครับจดเลยครับนี่คือเรื่องใหม่นะครับที่ผ่านมาเกือบเป็นชั่วโมงแล้วยังเรื่องเก่าเมื่อสัปดาห์แล้วอยู่นะครับโอเคนะแต่ก็ย้ำเตือนอย่างนี้หวังว่าทุกท่านคงชอบนะครับเนาะนะคุณบุญบอกว่าวันนี้สุดยอดครับขอบคุณมากครับโค้ชเต็มที่นะครับกับตรงนี้นะครับแล้วก็สวัสดีทักทายโอเคเทรดเดอร์ทุกคนนะที่เข้ามาตอนนี้นะครับหลายๆคนนะโอเคขอข้อที่3ครับแน่ข้อที่3ครับโค้ชจะพูดถึงเรื่องอะไรครับ outside bar ครับ o u outside bar outside นะครับชัดเจนครับเอาไซบาร์เขียนติดกันนะครับเอาไซนี่เขียนติดกันเอาไซบาร์คือยังไงมันก็คืออย่างนี้ครับคล้ายๆมองทางซ้ายครับมองทูริเวอร์โซนะครับมองทูริเวอร์โซเอาไซก็เหมือนกันแต่ต่างกันตรงนิดเดียวต่างกันนิดเดียวนะครับต่างกันอย่างไรเรามาดูกันนะครับต่างกันอย่างไรเรามาดูกันนะครับมาดูกันพร้อมยังนะครับพร้อมนะโอเคต่างกันนี้ครับมาดูขาขึ้นก่อนแล้วกันน้องง่ายๆขาขึ้นก่อนขึ้นไปอยู่ประมาณครับขึ้นสวยงามขึ้นไปนะครับเสร็จแล้วก็มีเขียวโผล่ขึ้นมา1แท่งอย่างนี้นะครับโอเคจินตนาการตามนะครับเอาไซบาร์นี่ก็ไม่ยากขึ้นไป1แท่งวันต่อไปครับเกิดแดงนี้ครับทุกคนครับเกิดแดงนี้ครับดูนะครับโอ้พูดอย่างตื่นเต้นมากนะครับเวอร์จัดแล้วครับแดงที่เกิดขึ้นปรากฏว่ามันคุมทั้งเขียวเลยครับเข้าใจไหมแดงที่เกิดขึ้นคุมทั้งเขียวเลยอย่างนี้มันคุมทั้งเขียวเลยเห็นไหมครับมันคุมนะครับเขียวสั้นกว่าแดงโอเคขึ้นอยู่ดีครับกำลังขึ้นไปเจอทั้งเขียววันนี้วันพรุ่งนี้ปรากฏว่ามันแดงเฉือกลงมาเลยครับแล้วก็แท่งมันใหญ่กว่าเขียวอีกมันสามารถคือแท่งข้างหลังเนี่ยกบแท่งข้างหน้าได้หมดเลยนะครับแท่งหลังกบแท่งหน้าได้หมดเลยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเมื่อวานนะครับมันจะมีแรงส่งขาอะไรครับเนี่ยขาขึ้นเนี่ยขาซื้อได้ขาบายเยอะเลยแต่พอวันนี้มันกลับมีแรงเทขาเยอะมากเข้าใจนะครับถ้าเจอสถานการณ์อย่างนี้ในตลาดนะครับนะเราให้เราวิเคราะห์เลยว่ามันจะเปลี่ยนเทรนด์แน่นอนเป็นขาอะไรครับขาลงนี่ครับ
ข้าใจไหมครับตรงนี้เพราะงั้นoutside barนะครับหรือเรียกว่าไอ้two reversal มันก็คืออันเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าไซส์มันไซส์แท่งหน้าเล็กกว่าแท่งหลังเสมอโอเคไหมครับแท่งหน้าเล็กกว่าแท่งหลังเสมอทำนายกันครับขากลับก็เหมือนกันนะครับอย่าตกใจขากลับก็แดงลงมาอยู่ดีครับแดงลงมาแดงลงมาเทรนฮาโลนะครับไปเจอแท่งอะไรครับแท่งแดง1แท่งมีไส้มีไส้มีไม่มีไส้ก็ได้นะครับในความเป็นจริงไม่จำเป็นต้องเหมือนนี้เป๊ะ 100% นะครับย้ำนะในความเป็นจริงอาจจะมีไส้ยาวบ้างสั้นบ้างหรือไม่มีไส้เป็นแท่งดุดโดดดุ้นๆก็แล้วแต่นะครับโอเคนะครับและอีกวันถัดไปปากหรือว่าแท่งเขียวโผล่เข้ามากินเลยครับยาวแท่งแรกเลยครับกินเลยครับอย่างนี้เลยครับเห็นไหมคลุมเลยเห็นไหมคลุมแท่งแรกเลยคือแท่งข้างหลังเนี่ยใหญ่กว่าแท่งหน้ากลืนข้างหน้าหมดเลยนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าเอาไซบาร์นะครับแน่นอนครับทิศทางก็ต้องเป็นไงครับตามตัวหลังอยู่แล้วครับคือไงขึ้นไหมขึ้นแน่นอนโอเคชัดเจนอันนี้ผมว่าคนเอาไซบาร์นะครับนะเอาไซบาร์อ่ะจบนะครับผมว่าเอาไซบาร์อันนี้เป็นแท่งคู่นะครับอย่าลืมครับที่โค้ชสอนมาตั้งแต่ต้นข้อที่หนึ่งจนถึงหัวข้อที่สามนี้เราจะเห็นว่าไพร์แอคชั่นที่เราดูเนี่ยบางครั้งเราดูจากแท่งเดียวแล้วก็สรุปได้เลยว่ามันควรจะขึ้นต่อหรือลดควรจะลงก็คือพวกแฮมเมอร์เอ่ยคนแขวนคอแฮงกิ้งแมนอะไรพวกนี้ดูแท่งเดียวโดดๆโอเคไหมครับแต่ตอนนี้หัวข้อที่2 3เนี่ยเป็นแท่งคู่ใช่ไหมนะงั้นดู1แท่งก็ได้ดู2แท่งก็ได้เดี๋ยวมีดู3แท่งดู10แท่งก็มีเอาไหมเอาจัดเต็มเลยนะวันนี้เยอะเลยนะครับวิชาการล้วนๆนะครับแต่โค้ชมีความสุขครับเวลาดูตรงนี้นะปุ๊บเดี๋ยวเรามาดูดีกราฟนะครับมันจะเห็นชัดเจนเลยว่าเอ้ยมันจริงตามนี้เลยส่วนใหญ่อ่ะ7 80 90% มันใช่อ่ะนึกออกมั้ยครับมันก็เพิ่มความมั่นใจได้มากขึ้นเนาะโอเคนะทีนี้อ่ะต่อครับตามได้มั้ยวันนั้นโค้ชบอกว่าคำนึงครับว่ากลืนกินรู้จักว่ากลืนกินมั้ยกลืนกินกับเอาไซบาร์มันก็คืออันเดียวกันนี่แหละแต่เอาไซบาร์อาจจะพูดถึงว่ามันไม่จำเป็นต้องอยู่ตรงโซนตรงกลาง 50% ของแท่งก็ได้นึกออกมั้ยนะครับถ้าตูดล่างตูดบนมันเป็นอย่างเงี้ยคือขอให้ว่าข้างหลังนี่ใหญ่กว่าข้างหน้าพอเขาเรียกเอาไซบาร์นะครับแต่ถ้าหากจำได้ไหมครับถ้าหากนะครับถ้าข้างหลังเนี่ยครับเอานี่ก่อนข้างหน้านะครับเขียวนะครับข้างหลังแดงอย่างนี้อยู่ตรงกลาง 50% ตรงกลางพอดีกินอย่างนี้เลยไม่แท้อะไรนี้อันเดิมอยู่อันนี้มันก็เหมือนกันใช่ไหมครับทุกคนดูรูปนี้กับรูปบนนะเหมือนกันไหมเหมือนกันนะครับมันก็คือเราเรียกอย่างเงี้ยถ้ามันอยู่ตรงโซนบริเวณ 50% ระหว่างแท่งนะข้างหลังข้างหน้าเราเรียกมันใหม่ว่านะครับเรียกชื่อเฉพาะนะเรียกว่านะครับกลืนกินนะภาษาไทยวันนั้นโค้ชบอกโค้ชจำไม่ได้ตอนนี้จำได้แล้วนะครับกลืนกินย่อมาจากคำว่า N goofing นะครับโอเคนะอันนี้ภาษาอังกฤษแม่นครับ N goofing นะครับแปลว่ากลืนกินมันก็คืออยู่ในประเภทของเอาไซบาร์นี่แหละนะครับแต่ไอ้เขาเรียกว่าอะไรไอ้แท่งเล็กๆอ่ะไปอยู่ข้างหน้าตรงประมาณกลางๆนะครับกินประมาณนั้นนะครับเหมือนกันถ้าแนวขาขึ้นก็เหมือนกันนะครับเขาเรียกกินเหมือนกันงั้นเอาไซบาร์หรือกินมันก็คืออันเดียวกันนั่นแหละอ่ะจบง่ายไหมง่ายดีไม่ต้องสนใจมันคืออันเดียวกันไม่ต้องแยกแยะนะครับนะต่อนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับเสร็จแล้วหัวข้อต่อไปนะครับหัวข้อที่สี่นะครับเนาะเอาไซบาร์เสร็จแล้วหัวข้อที่สี่ก็ตรงข้ามครับเอาไซแล้วอะไรต่อครับอันเดี๋ยวเรามาดูเอาไซก่อนดูไปเรามาดูตัวอย่างกราฟเอาไซก่อนนะครับตัวอย่างกราฟเอาไซบาร์นะครับโค้ชจะให้ดูคนดูตัวอย่างกราฟเอาไซบาร์นะครับว่ามันใช่ไม่ใช่นะครับเอาไซบาร์เดี๋ยวดูตัวอย่างครับแท่งคู่ดูอย่างนี้ยังไม่ดูนะแท่งคู่ยังไม่ได้ดูใช่ไหมอ่ะดูหน่อยกันครับตรงนี้โอเคตรงนี้คืออะไรครับทุกคนดูในกราฟตามนะครับตรงนี้แท่งไซส์เท่ากันเลยไหมครับไซส์เกือบเท่ากันเลยตรงนี้โค้ชก็ถือว่าเป็นแท่งคู่ได้นะครับแท่งคู่ได้นะครับเราก็ออเดอร์เซลล์ได้เลยตรงปลายนะครับแล้วตั้งสต็อปล็อตข้างบนส่วนเทปโปรฟิตนั้นเราก็อยู่ที่แนวต้านแนวรับข้างล่างถัดไปอันนี้คือแท่งคู่มหาบรรลัยได้เลยครับนะทูริเวอร์ซอลนะครับแท่งคู่มหาบรรลัยอาจจะช้าเล็กน้อยครับโค้ชจะเปิดหารตัวอย่างดูไปด้วยนะครับเข้าใจเนาะชัดเจนนะครับทุกคนชัดเจนไหมคะหนูอายชัดเจนไหมค่ะเข้าใจนะครับโอเคต่อไปนะครับถูริเวอร์ซอลด้วยนะครับแล้วก็
เอาไซด์บาร์ด้วยนะ2อย่างนะครับโอเคมาดูกันซิว่าเป็นยังไงอันนี้ครับชัดเจนนะครับนะอันนี้คืออะไรครับมาดูอันนี้คือข้างหน้าเล็กกว่าแท่งแดงอันนี้ข้างหน้าเล็กกว่าข้างหลังยาวกว่าแท่งเขียวกืนกินเลยนะครับนะครบนะคือเอาไซด์บาร์หรือเราเรียกว่าอะไรนะกืนกินอ่ะเอ็นกูฟิ่งนั่นเองอันเดียวกันอันนี้ครับเห็นไหมครับมันลงมาจนต่ำแล้วอาจจะเจอแนวต้านตรงนี้ก็ได้ครับเราขีดเส้นแนวต้านไว้นะนะครับมันก็บ่งบอกว่าขึ้นแน่นอนใช่ไหมครับขึ้นเลยอันนี้คือแนวของเอาไซด์บาร์หรือกืนกินนั่นเองนะครับนะเอ็นกูฟิ่งก็ได้นะครับอย่างแท่งคู่เนี่ยอาจจะนานๆเกิดทีนะครับย้ำนะครับแท่งคู่อาจจะไม่ได้เกิดบ่อยๆที่เป๊ะๆเลยส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบเอาไซบาร์ซะมากกว่าโอเคไหมไซข้างหน้าเล็กกว่าข้างอะไรข้างหลังนะครับและเป็นตัวบ่งบอกการกลับตัวนั่นเองนะครับอันนี้ก็ใช่นะดูนะครับทุกคนดูนะจัดไปแท่งนี้อ่ะแท่งนี้แท่งเขียวแท่งหน้าไหมครับเขียวแท่งหน้านะครับแดงข้างหลังยาวกว่าไหมแดงหลังยาวกว่าตรงนี้คู่นี้ก็เป็นแบบเอาไซบาร์เช่นกันนะครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นแนวต้านนะครับแนวรับต้านได้ถ้ามันมีแนวรับต้านประกอบด้วยมันจะดีมากทำให้เรารู้ว่ามันขาลงและสังเกตเทรนนะครับถ้าเราเส้นสีฟ้าเส้น MA 14นะครับนะเอามาใส่ด้วยมันจะเป็นเทรนขาลงด้วยใช่ไหมงั้นเราเข้าออเดอร์เซลตัวนี้มันน่าจะถูกต้องละเผื่ออาจแตะเส้นฟ้าด้วยต่างหากลองใส่ดูแล้วกันเผื่อมาแตะนะลองใส่ดูแป๊บนะลองใส่ดูนี่ครับพูดแล้วเป๊ะเลยอ่ะมาดูทฤษฎีครับเห็นไหมครับเส้นฟ้านะครับเส้นฟ้าเป็นเทรนขาลงใช่ไหมครับถ้าโค้ดขีดแนวรับแนวต้านมาแน่อาจจะเส้นนี้อาจจะโดนแนวรับแนวต้านด้วยสมมติดูอย่างนี้อ่ะสมมติขีดแล้วนะครับมันได้เส้นนี้พอดีอันนี้คือเป็นแนวในสมมตินะครับนี่คือเป็นแนวต้านนะครับนะอยู่ข้างบนเนาะแล้วก็แท่งนี้แท่งเขียวกับแท่งแดงคุมเลยอย่างนี้เขาเรียกเอาไซด์บาร์นะครับหรืออาจจะเรียกว่ากืนกินก็ได้นะครับแล้วมันอยู่ในเทรนขาลงพอดีเห็นไหมทุกคนเทรนขาลงต้องเข้าออเดอร์เซลล์ใช่ไหมครับแล้วยังไม่พอมันอยู่ตรงเส้นแนวต้านพอดีนะครับมันชนแล้วเด้งกลับงั้นแล้วมันเป็นอะไรพลายแอคชั่นเจอคำว่าเอาไซด์บาร์พอดี3เหตุผลรวมกันไอเข้าใจไหมเมื่อเจอ3เหตุผลรวมกันแปลว่าเราควรจะเซลล์แน่นอน 100% โอเคไหมครับก็ตั้งค่า stop loss นะครับไว้นะครับในแนวรับแต่ในแนวต้านถัดไปและตั้งค่า take profit ไว้ในแนวต้านถัดไปก็ได้โอเคจัดไปอ่ะจบแค่นี้แล้วกันนะครับนะแท่งคู่มาไปกับเอาไซด์บาร์อ่ะต่อไปหัวข้อที่4นะครับอ่ะตามมากำลังมันนะอีกนิดนึงนะครับจริงๆโค้ชก็นะกลัวนักเรียนเบื่อเหมือนกันนะครับเบื่อไม่เบื่อพิมพ์หน่อยได้มั้ยครับใครเบื่อใครยังไม่เบื่อนะพิมพ์มาเลยครับนะถามว่าเบื่อไม่เบื่อนะเห็นขนาดนั้นบางคนบอกมันไม่เบื่อไม่เบื่อนะครับข้อที่4นะครับนะครับทุกคนเบื่อโค้ชกันยังครับแน่มีอ้อนมานึงนะครับเบื่อโค้ชแซ่ได้ยังครับเบื่อเสียงนี้ได้ยังครับเอกลักษณ์เหลือเกินนะครับเสียงไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับนะโค้ชก็พยายามจะพูดให้ช้าๆนะครับแต่สไตล์การพูดของโค้ชเร็วนะครับบางครั้งมีสติก็จะพูดช้าหน่อยนะครับแต่บางครั้งพูดจนเคยชินอาจจะพูดเร็วนะครับก็ขอประทานโทษทุกคนด้วยนะครับนะโอเคนะฮะน้องมอว่าไม่เบื่อครับโอเคครับขอบคุณมากครับน้องมอครับต่อนะครับหัวข้อที่4ครับอินไซด์บาร์ครับอินไซด์บาร์ก็ตรงข้ามกับเอาไซด์บาร์ไงครับตึ๊ดง่ายมากมากเลยอินไซด์บาร์ก็ตรงข้ามเอาไซด์บาร์นั่นเองครับคืออะไรครับเอาไซด์บาร์ข้างหน้าเล็กกว่าข้างใหญ่กว่าใช่ไหมอินไซด์บาร์คืออะไรครับตอบครับง่ายๆครับข้างหน้าเป็นไงครับใหญ่กว่าข้างหน้าใหญ่กว่าครับข้างหลังเป็นไงครับเล็กกว่าแค่นั้นเองนะครับนะอินไซด์บาร์นะครับมาดูกันพร้อมนะครับยกตัวอย่างเลยนะครับเพื่อให้เสียเวลาเนาะเอาไงดีนะครับอ่ะเขียวแล้วมาแดงแล้วกันนะแดงอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอินไซด์บาร์นะครับโอเคนะครับอินไซด์บาร์นะครับข้างหน้าเป็นไงครับใหญ่กว่าข้างหลังเล็กกว่านั่นเองครับอินไซด์บาร์แล้วมันยังไงนะครับจริงๆอินไซด์บาร์เนี่ยจริงๆนะครับฟังนะครับหัวข้อที่1ถึง3ตะกี้ส่วนใหญ่เป็นหัวข้อในการกลับตัวใช่ไม่ใช่จะมาจะดูแต่แท่งเดียวก็ได้หรือจะดูแท่งคู่ก็ได้ใช่มั้ยแต่ยังไงก็ตามแต่มันก็กลับดูเพื่อให้รู้มันจะกลับตัวใช่มั้ย
นะครับ reversal แต่ inside bar เนี่ยนะครับย้ำนะครับดอกจันเลยครับ inside bar เนี่ยนะครับมันก็คือนะครับมีสิทธิ์ไปได้ทั้งคู่ครับย้ำครับฟังเข้าใจนะมีสิทธิ์ไปต่อได้ทั้งคู่สามารถพุ่งขึ้นก็ได้พุ่งลงก็ได้ inside bar นะครับอันนี้เขาพูดถึงกรณีที่แท่งหลังเล็กกว่าแท่งหน้านะคุมอยู่นะครับเอาเรียกว่า2ทางแล้วกันนะนะ2ทาง2ทางยังไงนะครับ2ทางยังไงเรามาดูกัน2ทางยังไงนะครับคือถ้าหามันทะลุด้านใดด้านหนึ่งสมมุติว่ากราฟแท่งต่อไปโค้งวัดเลยกราฟแท่งที่3นะเอาเป็นสีดำแล้วกันกราฟแท่งที่3นะครับถ้าเป็นสีดำถ้ามันทะลุตรงนี้ครับทะลุไส้บนนะครับกับทะลุไส้ล่างถ้ามันทะลุได้ไส้บนมันก็จะขึ้นได้นะครับมีแนวโน้มขึ้นถ้าทะลุไส้ล่างมันก็แนวโน้มคือขาลงได้เองจบดูแค่นี้ครับดูว่าแท่งต่อไปมันทะลุหรือไม่ทะลุนะครับเราใช้ตัวหัวท้ายนะครับเป็นตัวเข้าออเดอร์นะครับจำนะครับถ้าหากว่ามันนะครับถ้าหากว่ามันทะลุไส้นี้ได้เราเข้าด้วยบายจบง่ายไหมถ้าเข้านี้ได้เข้าด้วยอะไรครับเซลล์แค่นั้นเองนะครับสองทางนะครับเรามาดูตัวอย่างเลยก่อนครับบางคนงงนะครับอ่ะมาโค้ดให้ดูตัวอย่างเลยอินไซด์บาร์อินไซด์บาร์นะครับขอตัวอย่างด้วยจะได้เข้าใจนะครับเนี่ยครับอินไซด์บาร์ดูตรงนี้ครับมันอาจจะไม่จำเป็นต้องอยู่นะครับคำว่าอินไซด์บาร์เนี่ยไม่ได้จำเป็นต้องอยู่บนสุดหรือล่างสุดของเทรนนะเข้าใจไหมความหมายคือไม่ใช่ว่าขึ้นไปบนยอดภูเขาแล้วกลับลงมาหรือลงมาตรงเหวลึกแล้วกลับขึ้นไปไม่ใช่อินไซด์บาร์อยู่ตรงไหนก็ได้นะครับอันนี้ก็ดูตามปลายปากกานี่ครับอ่ะแท่งแดงข้างนี้เห็นไหมครับเห็นแท่งแดงข้างนี้ไหมเห็นนะครับชัดเจนนะโดนแท่งเขียวได้คุมไหมเขียวข้างหน้าเนี่ยคุมโดยที่เขียวข้างหน้านี่ใหญ่กว่าแดงใช่ไหมจบครับอันนี้คืออินไซด์บาร์ครับตรงนี้เรียกอินไซด์บาร์โอเคเขียวข้างหน้าคุมแดงข้างหลังครับคุมเลยนะครับไม่มีการเขาเรียกว่าข้างหน้าใหญ่ข้างหลังเล็กเนาะอินไซด์บาร์ทีนี้เวลาเราจะเข้าออเดอร์เราก็ต้องดูตัวหลังนี่เป็นตัวหลักครับตัวแดงนี่เป็นตัวหลักถ้าหากว่ามันสามารถทะลุปลายล่างของแดงได้เราสันนิษฐานนะครับถ้ามันสามารถทะลุปลายล่างตรงนี้ครับเส้นสีขาวนี่ครับตรงนี้ทะลุปลายล่างลงมาได้มันก็น่าจะเข้าออเดอร์เซลล์ได้ตรงนี้เข้าใจไหมแต่ถ้าหากมันสามารถทะลุปลายบนได้ปลายบนของแท่งนี้แท่งหลังนี่นะครับแท่งนี้นะครับเราก็มีแนวโน้มว่ามันน่าจะขึ้นต่อเข้าใจไหมครับเข้าออเดอร์อะไรครับปลายหรือเซลล์ครับบายนั่นเองนะครับเพราะงั้นดูจากรูปนี้ชัดเจนครับดูเส้นสีฟ้าด้วยก็ได้ครับเส้นสีฟ้าของเราเป็นเทรนขาขึ้นเห็นไหมเสริมไหมเส้น EMA 14เป็นเทรนขาขึ้นเวลาพุ่งขึ้นอยู่ควรเข้าออเดอร์บายอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามาเอาความรู้เรื่องอินไซด์บาร์ตรงนี้คืออินไซด์บาร์แน่นอนเราบอกว่ามันมีสีได้2ทางครับขาลงถ้ามันทะลุเลยตูดตรงนี้มาไส้นี้มามันก็อาจจะกลับตัวลงมาได้ใช่ไหมใช่แต่มันทะลุไหมดูแท่งต่อไปไม่ทะลุนะครับเห็นไหมซูมไม่ชัดชัดไม่แตะเห็นไหมครับเห็นไหมแท่งใหม่แท่งเขียวเนี่ยมันลงมาเหมือนกันครับแต่มันไม่ทะลุตรงปลายยอดเก่าของแดงเนี่ยเข้าใจไหมครับก็แสดงว่าเราก็ไม่ได้เข้าออเดอร์เซลล์นะครับถ้าเรากรณีนี้ไปเข้านะแต่ถ้าหากว่าไส้บนครับนี่ครับตรงนี้ครับไส้บนคือตรงนี้ทะลุไหมเห็นนะครับไส้บนตรงนี้นะครับแล้วเขียวทะลุไหมทะลุเราเข้าตรงนี้ครับเรียกจุดเบรกเอาครับเข้าบายตรงนี้เลยโอเคไหมครับเข้าบายเลยพอบายปุ๊บได้ตังค์ไหมดูดิดูกราฟขึ้นไหมก็ได้ตังค์แน่นอนแล้วครับไปปิดที่ไหนครับไปปิดที่แนวต้านต่อไปดีกว่าไปปิดเทคโนฟิตหาแนวต้านขีดเส้นให้ได้ครับว่าแนวต้านต่อไปอยู่บริเวณไหนแล้วก็ปิดตรงนั้นแล้วถามว่าสต็อปล็อตอยู่ไหนครับสต็อปล็อตก็ควรจะเป็นปลายไส้ข้างล่างนะครับถ้าเราเข้าข้างบนนะสต็อปล็อตควรเป็นปลายไส้ข้างล่างหรือเป็นแนวรับที่อยู่ข้างล่างก็ได้ถัดไปเราตั้งสต็อปล็อตไว้เพื่อความมั่นใจโอเคไหมชัดเจนอันนี้นะครับคือหัวข้ออินไซด์บาร์ชัดเจนไหมครับเข้าใจกันนะครับเดี๋ยวค้นหาต่อยสักตัวอย่างนะเดี๋ยวหาตัวอย่างอินไซบาร์อีกตัวแล้วกันเอาขาลงมาดีกว่าเนาะอินไซบาร์ขาลงนะครับสักครู่อันนี้ได้ชัดเจนไหมโคตรชัดเจนเลยอินไซบาร์ขาลงนะครับนะมาดูครับอินไซบาร์ขาลงคืออันนี้ครับดูแท่งนี้ครับแท่งเขียวข้างหน้าเห็นไหมครับยาวแท่งแดงข้างหลังเห็นไหมครับคลุมไหมคลุมถือว่าเป็นอินไซบาร์ได้นะครับข้างหน้าใหญ่กว่าข้างหลังสั้นกว่าแล้วนะครับเราบอกว่าเฮ้ยนี่มันอินไซด์บาร์นี่นาที่โค้ชสอนเลยมันมีสิทธิ์ได้2ทางคือขึ้นหรือลงใช่ไหมครับย้ำนะครับถ้าเราอยู่สถานการณ์ตรงนี้แท่งเขียวนี่เรายังอาจจะยังไม่รู้ปิดก่อนเนี่ยดูนะครับ
นี่คืออินไซด์บาร์ครับแท่งหน้าใหญ่แท่งหลังเล็กนะหน้าคุมหลังหมดเลยนะครับเป็นอินไซด์บาร์แน่นอนแล้วครับเราทำไงต่อเรารู้ว่ามันไปได้2ทางครับถ้ามันแท่งต่อไปที่เกิดขึ้นถัดจากนี้ไปนะครับถ้ามันทะลุข้างบนได้มันก็ขึ้นยาวถ้าหากมันทะลุข้างล่างได้มันน่าจะลงต่อนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาดูตั้งค่าไว้โอเคครับถ้ามันทะลุตรงปลายไส้นี้ขึ้นไปเราเข้าออเดอร์บายนะต่อไปถ้าหากมันทะลุปลายไส้ล่างลงมาตรงนี้นะครับเราเข้าออเดอร์เซลล์นะนี่คือเรียกอินไซด์บาร์หลักการง่ายๆนะครับเลื่อนต่อครับดูกราฟต่อไปครับเลื่อนต่อปรากฏว่านะครับนะเห็นไหมท่านต่อไปเป็นไงครับเขียวเขียวลงมาแต่ไม่ทะลุข้างล่างใช่ไหมไม่ทะลุข้างล่างงั้นเราจะเข้าออเดอร์เซลล์ไม่ได้นะครับเพราะมันไม่ทะลุข้างล่างไส้ล่างแต่มันดันทะลุไส้อะไรครับไส้บนพอดีตรงนี้ทะลุตรงไส้บนเราเข้าออเดอร์บายตรงนี้ เข้าใจไหมครับงั้นสต็อปลอสเราอาจจะเป็นไส้ล่างหรืออาจจะเป็นแนวรับข้างล่างนะสต็อปลอสนะส่วนเทปฟิตกำไรอาจจะดูแนวรับต่อไปนะครับโอเคแล้วตรงนี้เราสังเกตว่ากราฟมันถ้าหากเหตุผลการอินไซด์บาร์ก็น่าเข้าบายเรื่องอินไซด์บาร์นะครับแพรชั่นตัวนี้แต่ถ้าเหตุผล EMA 14มันนอนอยู่แม้เส้นฟ้านอนไหมมันนอนนะมันกำลังลงมาเป็นแบบลงแล้วเส้นฟ้ามันนอนอยู่เห็นไหมเราอาจจะไม่กล้าเข้าเพราะเหตุผลว่า EMA มันนอนอยู่ก็ได้โอเคไหมครับชัดเจนไหมนะแล้วแต่ถ้าตัวนี้มันมีแนวรับต้านขีดพอดีป๊ะเลยโคขีดเส้นแนวรับต้านนะครับดูนะครับตรงนี้พอดีตูดพอดีที่ต่างตรงนี้เป็นแนวต้านพอดีอันนี้ก็น่าเข้าเลยใช่ไหมเพราะว่าตรงนี้เป็นอินไซด์บาร์นะครับแล้วมันทะลุข้างบนต้องบายแล้วมาเจอเส้นแนวต้านซึ่งเราขีดไปก่อนหน้านี้นะครับมันอยู่แถวนี้พอดีอย่างนี้ก็น่าเข้ากว่าเดิมเหตุผลโอเคไหมครับและถ้าอันนี้นะครับเปลี่ยนใหม่จากแนวเปลี่ยนจากเส้นสีฟ้าจากเดิมเทงขาขึ้นมันกำลังเส้นฟ้าพุ่งขึ้นนี้เลยเส้นฟ้านะจินตนาการตามว่าเส้นฟ้าเนี่ยเปลี่ยนพุ่งขึ้นเนี้ยมันอยู่บนเทงขาขึ้นพอดีอย่างนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะมันเข้า3เงื่อนไขพอดีเราก็จะบายได้อย่างสบายใจนะครับโอเคนะอินไซด์บาร์โอเคอินไซด์บาร์นะครับอินไซด์บาร์สรุปว่าเป็นกี่ทางครับไอ้กี่ทาง2ทางนะครับฝั่งไหนก็ได้แต่เราจะควรจะดูเหตุผลอื่นประกอบด้วยคือดูแนวรับแนวต้านแล้วก็ดูเรื่องของเส้นสีฟ้านะครับ EMA 4และอาจจะดูเส้นสีส้มด้วยบอลเลนเจอร์แบนประกอบกันด้วยว่าอยู่ในโซนนั้นหรือเปล่านะครับคือเราต้องไม่สนเทรนด์เนาะถ้าหากขาขึ้นแล้วก็เข้าออเดอร์บายดีกว่าถ้าขาลงก็เข้าออเดอร์เซลล์อย่างนี้นะครับโอเคหัวข้อที่5ครับหัวข้อที่5นี่เอารวดเลย4กับ5นะครับหัวข้อที่5หัวข้อที่5ก็คือเรื่องของนะครับIndecision นะครับ indecision นะครับ candle indecision candle นะครับ indecision มาจากคำว่า decision แปลว่าตัดสินใจ indecision ก็คือยังตัดสินใจไม่ได้มันก็เหมือนข้างบนเหมือนกันเหมือนอินไซด์บาร์โอเคไหมครับซึ่ง indecision เนี่ยมันก็มีอะไรบ้างครับแน่นอนครับชวนจดอันแรกเลยคุ้นไหมสั้นๆแล้วมีการกระบาดนี้จำได้ไหมดีมากน้องไอตอบแล้วครับโดจินะครับจินี่สัตว์ไอเนาะจีไอโดจิโดจินี่เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับค้นพบโดยคนชื่อโดจินะครับโดจิโดจิแปลว่าอะไรครับอ่ะแปลว่าทุกคนดูจำได้นะครับโดจิก็คือข้างบนคือราคานะครับดูข้างบนนี้คือราคาสูงสุดนะครับข้างล่างนี้คือราคาอะไรครับต่ำสุดแล้วก็มันเป็นสี่ขีดกากบาทนี่เลยครับตรงนี้แสดงว่าราคาปิดกับราคาเปิดเป็นไงครับเท่ากันพอดีมันอาจจะขึ้นลงในช่วงเวลานั้นแต่ว่าตอนปิดแล้วเนี่ยมันมาปิดที่เดียวกับเปิดเลยอย่างนี้เขาเรียกโดจิเหมือนกับตลาดลังเลอยู่ครับนะครับอนุมานได้เลยครับว่าตลาดลังเลอยู่นั่นเองนะครับนะตลาดลังเลอยู่โดจินะครับโอเคเคลียร์โดจินะต่อไปอีกอันนึงแล้วกันแถมให้เลยครับวันนี้เอาเต็มแม็กบอกแล้วคนจัดเต็มอะไรโดจิมันจะสั้นๆตุ่มๆอย่างนี้นะครับเข้าใจไหมแต่ถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าลองเล็กโดจิอันแน่มีชื่อด้วยครับโดจิขายาวลองเล็กเก็ตโดจิลองเล็กโดจิโดจิขายาวนะก็เหมือนกันนะครับมีความแตกต่างเล็กน้อยนะครับเป็นความลังเลเหมือนกันนะครับแต่ช่วงไส้มันยาวกว่านะครับต่อไปจำได้ไหมวันก่อนข้างล่างมีขีดอยู่นั่นเองจำได้ไหมครับข้างบนขึ้นไปนี่เลยโอ้โหเหมือนตัวทีกับหัวนะครับโค้ดว่าอะไรนะจำได้ไหมป้าดูโซอันนี้นะครับนั่งเล็งก็นั่งเล็งตั้งนานมันเป็นป้ายหลุมศพตรงไหนวะนะป้ายหลุมศพไหนอ้าวก็เนี่ยก็เหมือนพื้นดินไงเห็นศพฝรั่งไหมมันจะมีฝรั่งผัดเขาฝังใช่ไหมไม่ได้เผานะเขาฝังเขาก็เอานี่พื้นดินนี่ตีว่าพื้นดินอันนี้คือป้ายโผล่ขึ้นไปไส้บนเป็นป้ายเข้าใจไหมปักอย่างเงี้ยเคยเห็นศพหนังฝรั่งไหมสุสานฝรั่งเนี้ยอันนี้ป้ายหลุมศพที่มีชื่อใส่เนี้ยว่าอะไรนะอะไรนะอะไรวะบอนกับเดทอะไรเงี้ยนะครับนะ
ซินซินไหนซินตั้งแต่เกิดตั้งแต่ปีไหนตายปีไหนอะไรเงี้ยใช่ไหมเนี่ยออกโควัดนะครับเป็นสี่เหลี่ยมแล้วกันเนาะเหมือนอันนี้คือป้ายปักบนฝังศพอันนี้การเดียวกันเนี้ยนะครับโอเคนะจินตนาการมากเลยนะครับเนาะอันนี้ภาษาอังกฤษนะครับเอาหน่อยเอาหน่อยเกรฟนะครับสโตนโดจิแม่วันนี้เต็มจัดเต็มเกรฟสโตนโดจินะครับอาจจะมีภาษาอังกฤษผิดบ้างถูกบ้างห้ามด่ากันนะครับเพราะพ่อแม่โค้ชไม่ใช่คนต่างชาตินะครับคนเมืองแท้ๆเลยอู้เหนือได้เจ้าสวัสดีพี่น้องชาวเหนือนะครับนะสวัสดีนะเจ้าตอนนี้มาภาคเหนือเฮาหนาวแล้วนะเจ้านะครับนะอุณหภูมิก็ต่ำต่ำนะครับนะครับโอเคนะอย่าลืมแวะมากินแคบหมูนะครับนะกินน้ำพริกข่านะครับนะอาหารเหนืออร่อยมากนะครับนะโอเคนะต่อไปเกี่ยวไหมเนี่ยต่อไปอันนึงครับถ้ากลับกันเป็นตัวคีย์บนนี้เอาละมีอีกนะนายมีตัวนึงนี่เลยนะนี่นี่เลยมันเป็นตัวคีย์บนนี้ให้เราเข้าจินตนาการไปอะไรประหงงให้เราช่วยจินตนาการสิอันเนี้ยหลุมฝังศพป้ายหลุมศพเกรฟสโตนโดจิอันเนี้ยตัวทีเนี่ยมันก็โดจิเหมือนกันนะชื่อว่าอะไรไหมให้เราอันนี้มีความเป็นจีนๆเกี่ยวข้องนะเพิ่งไปดูมาแล้วว่าเกรฟวอร์นะตอนแรกเรานึกว่าเป็นมังกรนะแต่อาการเป็นสัตว์ประหลาดเฉยนะครับเป็นหนังสองจางอี้โหมนะครับเอาความมันแอคชั่นอย่างเดียวดูแบบตาไม่กระพริบมันทั้งเรื่องแต่เรื่องแต่งทั้งนั้นเลยเรื่องแต่งไม่สมจริงเลยแต่ก็มันพวกเหมือนกันนะตรงนี้เขาเรียกว่าดราก้อนไฟเอาละสิดราก้อนไฟโดจิไฟนี่ดราก้อนไฟ FLY ป่ะไฟดราก้อนไฟโดจิก็คือมังกรบินมีความเป็นจีนนะครับมังกรบินนะครับโอเคอ่ะโดจิมี4แบบนะครับ1แบบแรกโดจิทั่วไปเป็นอย่างนี้นี่โดจิขายาวอันนี้คือป้ายหลุมศพนะครับและนี่ก็คือมังกรบินแต่จริงๆมีอันนึงครับอันนี้แถมให้อ่ะอันนี้งงมีขีดเส้นๆเงี้ยแค่นั้นเองนะครับมันคืออะไรวะเนี่ยช่วยคิดดิคิดชื่อสิมันน่าจะเป็นอะไรดีวะโดจินี่น่าจะเป็นอะไรนะครับง่ายๆครับเอาแล้วกันโฟร์ไพรส์โดจินะครับโฟร์ไพรส์โดจินะครับชัดนะโฟร์ไพรส์โดจิอ่ะอธิบายความหมายแต่ละตัวนิดนึงครับอย่างตัวหลุมฝังศพนี่ไม่ยากนะครับป้ายหลุมศพนี่นะก็คือราคาปิดราคาเปิดอยู่ล่างเลยเห็นไหมกับราคาต่ำสุดราคาปิดก็อยู่นี่ราคาเปิดก็อยู่นี่ราคาต่ำสุดอยู่นี่อันนี้คือราคาสูงสุดโอเคไหมครับเช่นเดียวกันครับตรงมังกรบินตัวนี้ครับคือราคาปิดกับราคาเปิดอยู่ด้านบนสุดและเท่ากับราคาสูงสุดตรงนั้นด้วยแต่ข้างล่างสุดนี่คือราคาต่ำสุดส่วนโฟร์ไพรส์เนี่ยง่ายมากครับทั้ง4อย่างที่อันเดียวกันหมดไม่ว่าจะเป็นราคาปิดราคาเปิดแล้วก็ราคาสูงสุดราคาต่ำสุดอยู่ที่เดียวกันหมดก็เรียกว่า4ราคาอยู่ที่เดียวกันอะโฟร์ไพรส์โดจิจบถ้าเราเจอคำว่าโดจิพวกนี้ให้เราคิดไปครับตลาดมันกำลังครับ indecision คือมันยังลังเลอยู่นะครับตลาดมันยังลังเลนะครับ indecision นะครับตลาดมันยังลังเลอยู่นะครับ indecision นะครับนะแต่นะครับมีแต่นะครับขอเพิ่มเติมครับแต่แนวโน้มฟังนะครับแนวโน้มของ indecision ถ้าเป็นโดจิอยู่โดดๆกันนะครับถ้าเป็นโดจิดูอย่างนี้นะครับแนวโน้มคือนะครับนะจริงๆแล้วมีหลายกูรูนะครับโค้ชจะพูดความเข้าใจทั้งหมดเลยง่ายๆอันแรกคือควรจะดูแท่งถัดไปด้วยคือตอนนี้เหมือนกับตลาดลังเลใช่ไหมครับพอลังเลปุ๊บให้ดูแท่งถัดไปว่ามันเป็นขึ้นหรือลงเข้าใจไหมขึ้นหรือลงนะครับถ้าแท่งถัดไปมันขึ้นแนวโน้มก็มีโอกาสขึ้นไหมขึ้นมากกว่าลงถ้าแนวโน้มลงนะครับก็มันก็น่าจะลงมากกว่าขึ้นโอเคไหมครับให้ดูแท่งถัดไปนะครับพอเราเจอตลาดลังเลก็จัดเต็มให้มันเลยแต่บางครั้งนะครับบางครั้งฟังดีนะครับถ้ามันอยู่ที่จุดสูงสุดต่ำสุดพอดีเนื่องไหมครับเช่นมันขึ้นไปไกลแล้วมันจะโดจิแบบไหนก็ตามแต่ละให้คิดเสมอว่ามันมีสิทธิ์กลับตัวเช่นกันโอเคครับมีสิทธิ์กลับตัวเช่นกันโอเคไหมครับมีสิทธิ์กลับตัวเช่นกันย้ำนะครับสรุป indecision เนี่ยคือคุมเครือยังไม่ชัดเจนอ่ะเนื่องไหมครับแต่บอกให้รู้ว่าถ้าเจอโดจิแล้วอาจจะต้องดูแท่งต่อไปเป็นตัวประกอบด้วยเข้าใจไหมดูแท่งต่อไปว่ามันเป็นสีอะไรมันขึ้นหรือมันลงแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าควรจะบายหรือเซลนะครับแต่ถ้ามาอยู่ตำแหน่งสูงสุดหรือต่ำสุดนะครับ
ดูนะสูงสุดหรือต่ำสุดแล้วนะครับก็อาจจะต้องบอกว่ามันอาจจะกลับเทรนแล้วก็ได้โดจิเป็นตัวบอกช่วยว่ามันจะกลับเทรนแล้วนะครับนั่นเองนะโอเคมีตัวนึงครับนอกจากโดจิแล้วมีตัวนึงครับเรื่องของข้อ indecision candle นี่นะครับมีอันนึงครับอันนี้ครับเดี๋ยวขอตั้งอะไรนะตั้งไอ้แพทแป๊บนึงนะครับเขาเรียกว่าตัว spinning ครับนะตัว spinning โอเคไหมตัว spinning นะครับเขียนสองสีเลยกันทุกทีครับมาดื่มใส่สีครับเขียวนะครับกับ spinning สีแดงนะครับนี่ครับเขาเรียกว่า spinning นะเขียนเป็นไหม spinning spinning นะครับ spinning นะครับมี n อีกตัวจำไม่ได้แล้วครับอาจจะมี n ตัวนะ spinning คืออะไรก็อันเดียวกันครับมันก็คือในโหมดของ indecision คือการตัดสินใจยังไม่ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้เขาเรียกว่า spinning นะครับตัวพวกนี้เรียกว่าโดจิเข้าใจไหมอยู่ในโหมดเดียวกันยังตลาดยังตัดสินใจไม่ได้ครับจะต้องรอดูแท่งต่อไปอีกเช่นกันนั่นเองนะครับชัดเจนไหมชัดเจนโอเคนะครับมาดูของจริงเลยดีกว่าครับมาดูของจริงนะ spinningขอโทษทีครับโอเคใครดูมาถึงตรงนี้แล้วนะครับอยากให้กำลังใจโค้ชครับขอหัวใจเยอะๆนะครับนะหัวใจเยอะๆนะครับขอหัวใจเยอะๆนะครับระหว่างที่โค้ชกำลังจะหาตัวอย่างเคสให้นะครับโอเคครับขอหัวใจนะครับหัวใจนะครับขอบคุณมากครับที่ทุกคนจะเรียกว่าไงดีกดหัวใจให้นะครับขอบคุณมากครับนะโอเคเรามาดูกันนะครับเจอแล้วครับพร้อมนะครับมาดูครับเจออะไรข้างล่างครับตัวนี้ห้าวตัวนี้เจออะไรครับสีแดงนะครับนะอาจจะเรียกว่าโดจินะครับนะตัวนี้อยู่ในตำแหน่งล่างสุดนะครับไหลลงมาอย่างต่ำนะครับมาเจอพอดีปุ๊บเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นตัวแสดงว่าถ้ามาอยู่ตำแหน่งต่ำจริงๆในแต่ละไทม์เฟรมมันอาจจะมีการกลับเทรนขึ้นไปได้จากลงเป็นขึ้นถ้าเจอโดจิแต่จะให้ดีครับดูแท่งขวาอีกแท่งหนึ่งเป็นตัวประกอบว่ามันจะเป็นแท่งขึ้นหรือแท่งลงนะครับซึ่งมันออกมาเขียวอย่างนี้เราก็สามารถตั้งออเดอร์บายไว้ที่ปลายของโดจิได้ตรงนี้นะครับตั้งออเดอร์บายไว้เลยนะครับแล้วสต็อปลอสก็อาจจะต้องหาแนวรับแนวต้านที่อยู่ข้างล่างแนวรับที่อยู่ข้างล่างนะครับส่วนเทคโปรฟิตก็เป็นแนวต้านข้างบนโอเคนะครับอันนี้คือโดจินะครับเห็นไหมครับเป็นลงมาสุดๆแล้วเจอโดจิแล้วก็ดูแท่งต่อไปมีสิทธิ์กลับขึ้นไหมก็มีสิทธิ์ก็บายเลยนะครับนี่คือโดจินะนี่เช่นเดียวกันนะครับแค่นี้อันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นโดจิเห็นไหมครับตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้เห็นไหมเป็นโดจิไหมเป็นโดจินะเป็นโดจินะแล้วก็บอกถึงความลังเลนะครับว่ามันยังไงแน่จะขึ้นต่อหรือจะลงและปรากฏว่าผลลัพธ์ตัวนี้มันขึ้นไปไม่เป็นไรปล่อยมันนะครับแต่ถ้ามันลงปุ๊บเนี่ยนะครับชัดเจนนะครับมันก็สามารถที่จะเป็นเทรนด์ขาลงได้แท่งนี้ปิดที่แดงไงโอเคนะครับนะโดจิ
ามาดูสปินนิ่งสปินนิ่งสักอันแล้วกันนะครับดูสปินนิ่งสปินนิ่งคืออะไรก็เป็นลืมบอกสปินนิ่งครับในรูปนี้นะครับเห็นไหมในนี้ตรงนี้ครับสปินนิ่งก็คือว่ามันเป็นแท่งเนื้อเทียนนะครับสั้นๆไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไส้บนไส้ล่างเนี่ยพอๆกันและเล็กๆนะครับตุ่นๆเล็กๆนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับนะเป็นแท่งแดงสั้นๆบอดี้ตัวสั้นๆนะครับและมีไส้นิดหน่อยอย่างเงี้ยครับเขาเรียกว่าสปินนิ่งก็เป็นความลังเลของตลาดเช่นกันนะครับซึ่งมีเยอะมากครับสปินนิ่งนะครับย้ำนะครับจะเจอสปินนิ่งในกราฟค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเลยซึ่งก็อย่างที่บอกครับถ้าเจอแบบนี้ก็แปลว่าตลาดกำลังลังเลอยู่ว่าเอาไงก็ดูแท่งต่อไปเป็นแท่งตัดสินนะครับนะผมกำลังหาให้ดูตัวอย่างครับสปินนิ่งนะเนี่ยครับดูตรงนี้เนี่ยครับตรงนี้นะครับเห็นชัดเจนไหมครับแดงอันนี้คือสปินนิ่งใช่ไหมครับชัดเจนไหมแดงตัวนี้เป็นสปินนิ่งนะครับสปินนิ่งแปลว่าตลาดยังมีความไม่ชัดเจนว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงนะครับเราก็ต้องดูแท่งต่อไปนะครับเป็นตัวตัดสินนะครับนี่นะครับแท่งต่อไปเนี่ยครับโอ้โหขึ้นมาลงมาแดงก่อนตอนแรกนะครับแล้วทิ้งไส้ขึ้นเขียวไปทะลุไปแล้วก็แปลว่าแนวโน้มตลาดน่าจะเป็นขาขึ้นมากกว่านะครับถ้าดูอย่างเงี้ยครับการตัดสินใจนะครับก็ดูต่อไปครับมีไซด์เวย์ไปเรื่อยๆสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นขาขึ้นนะครับถ้าดูแค่นี้ก็รู้ละจากตรงนี้นะครับไปตรงนู้นก็เป็นขาขึ้นไปจนถึงแนวต้านที่อยู่ตรงนี้ขึ้นไปถึงแนวต้านเลยตรงนี้เลยจากตรงนี้นะครับที่เราตัดสินใจว่าน่าจะบายนะครับเราก็บายไปอาจจะมีการย้อนมาบ้างซึ่งเราต้องตั้ง stop loss ไว้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเก็บกำไรกินตรงที่แนวต้านตรงนี้เลยโอเคนะครับอันนี้เรียกว่า spinning นะโอเคหัวข้อ indecision spinning เนี่ยชัดเจนนะครับนะโอเคนะชัดเจนงั้นเวลาก็จะเจอโดจิเกสตอนโดจิหรือว่าดากอนไฟโดจิอะไรพวกนี้ครับเวลาเจอนะครับก็ต้องวิเคราะห์ก่อนนะครับค่อยเข้าออเดอร์นะครับนะแน่นอนครับตลาดลังเลแต่ลังเลอย่างไรก็ตามแต่นะครับเราก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้เข้าออเดอร์ได้เช่นกันนะครับนะเนี่ยครับบางครั้งโค้ชจะขอวาดรูปสรุปให้ดูหน่อยนะครับพวกโดจินะแป๊บนึงนะโอเคต่อนะครับอย่างนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นกราฟลงมาดีครับลงมาพอลงมาปุ๊บนะครับมาเจออะไรครับเจอโดจิครับเจอไงครับลองเล็กโดจินะครับมันลงมาอย่างต่อเนื่องครับมาเจอลองเล็กโดจิอย่างนี้เราก็อนุมานได้ว่านะครับนะต่อไปมีการกลับเทรนได้มีโอกาสกลับเทรนได้ครับขึ้นเขียวได้ถ้าเจอเขียวข้างนี้แปลว่าถ้าเจอเขียวข้างนี้นะครับเราก็อนุมานได้ว่ามันน่าจะกลับขึ้นไปกลับเทรนแล้วก็เข้าออเดอร์บายตรงแท่งนี้ได้เลยนะครับชัดเจนเนาะเป็นแท่งคอนเฟิร์มนะอันเนี้ยเหมือนกันครับเราไปเจอตรงเก็บสโตนหรือว่าเจออะไรก็ตามแต่นะครับนะหลุมฝังศพอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะเราก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่ามันน่าจะมาจุดต่ำสุดไหมอะไรอย่างงี้นะครับแล้วกลับขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับอันนี้คือโดจินะนะครับโอเคนะครับเนาะชัดเจนละเอาละครับเราเข้าถึงหัวข้อที่แล้วครับหัวข้อที่5แล้วครับเรื่อง indecision นะครับ candle นะครับไม่ว่าจะเป็น spinning หรือ doji อะไรก็ตามแต่นะครับก็ถือว่าทั้งตัวอย่างจริงนะครับแล้วก็การวาดภาพของโค้ดประกอบมันก็ถือว่าทำให้ทุกคนพอเข้าใจได้นะครับโอเคนะครับเอาละครับหัวข้อต่อไปเป็นหัวข้อเพิ่มเติมแล้วกันนะครับโค้ดคิดว่าหัวข้อเพิ่มเติมเนาะจบนะครับหัวข้อเพิ่มเติมเพิ่มเติมดอกจันเลยครับเพิ่มเติมเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมจะได้ไหมวันก่อนโค้ชพูดถึงเรื่องของหญิงตั้งท้องนะครับฮารามินะครับจำได้ไหมฮารามินะครับฮารามิหรือฮารามิครอสหญิงตั้งท้องจำได้ไหมครับอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ควรจดจำไว้นะครับอีกรูปแบบหนึ่งที่ควรจดจำไว้นั่นเองนะครับชัดเจนนะมาดูกันสักหน่อยว่าเป็นยังไงเนาะฮารามิครอสเป็นอย่างไรนะครับทบทวนกันหน่อยหลายคนอาจจะลืมแล้วนะครับก็อย่างนี้ครับยกตัวอย่างเช่นมันขึ้นเขียวมาเขียวมาเสร็จแล้วนะครับไปเจอแท่งเขียวแท่งใหญ่มีไส้แล้วก็เจอแท่งแดงนะครับอยู่ตรงนั้นเลยตรงกลางตรง 50% แท่งแดงเป็นแท่งสปินนิ่งแล้วกันนะครับว่าเลยทดสอบไปแล้วสปินนิ่งอย่างนี้เลยแต่เป็นสปินนิ่งที่มาเกิดตรง 50% พอดีของแท่งข้างหน้าโอเคมั้ยครับอย่างนี้ก็แปลว่าเป็นตัวเป็นสถิตินะครับว่ามันมีโอกาสกลับลงครับเข้าใจมั้ย
ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับชื่อมันจำได้ไหมฮารามินะครับหญิงตั้งท้องฮารามินะครับนะถึงแม้มันจะเจอสปินตัวสปินนิ่งตรงนี้ก็จริงอยู่แต่ว่าถ้ามันเจอลักษณะนี้คืออยู่ตรงกลางประมาณ 50% ของแท่งก่อนหน้านั้นนะครับเนาะเป็นกรณีอินไซด์บาร์ใช่ไหมอินไซด์บาร์คือแท่งหลังเล็กกว่าแท่งหน้าอยู่ในกรณีอินไซด์บาร์แต่เป็นอินไซด์บาร์ที่พอจะสรุปได้ว่ามันน่าจะกลับตัวลงมาพอได้ครับจริงๆอินไซด์บาร์มันต้องไปได้2ทางขึ้นก็ได้ลงก็ได้แต่ถ้าหากเป็นตรงกับฮารามิคือแบบแนวคิดแบบนี้หญิงตั้งท้องตรงกลางเป๊ะพอดีนะตรงกลางเป๊ะพอดีอย่างนี้นะครับเราสามารถอนุมานได้ว่ามันจะกลับขึ้นแล้วจะกลับลงมานั่นเองนะครับชัดเจนเนาะเหมือนกันครับขาลงครับลงมาดีครับลงเจอแท่งแดงครับสวยงาม1แท่งใหญ่ขึ้นไปนะครับเจอแท่งแดงสวยงามแท่งใหญ่ขึ้นไปนะครับโอเคนะเสร็จแล้วนะครับไปเจอแท่งเขียวอยู่ตรงกลางพอดีตัวสปินนิ่งตรงกลางพอดีอย่างงี้อยู่ตรงกลางพอดีอย่างนี้ก็เหมือนกันครับจริงๆแล้วมันเป็นส่วนของนะครับอินไซด์บาร์คือไปได้2ทางนะแต่ถ้ามันเกิดตรงกลางพอดีและเป็นตัวสปินนิ่งด้วยเราก็จะอนุมานได้ว่ามันควรจะยังไงครับขึ้นหรือลงครับขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อยกเว้นอย่างหนึ่งนะครับต้องศึกษานะครับเคลียร์นะครับเคลียร์นะอันนี้คือฮารามินะครับฮารามิก็คือหญิงตั้งท้องนะครับอีกอันหนึ่งครับจำได้ไหมฮารามิครอสอ่ะไหนพูดให้จบฮารามิครอสก็เหมือนฮารามิเป๊ะเลยครับฮารามิครอสเหมือนฮารามิแต่เปลี่ยนจากตัวสปินนิ่งเป็นโดจิจบนะครับฮารามิครอสเหมือนตัวนี้เป๊ะเลยครับนะแต่เปลี่ยนนี้เป็นโดจิไงอันนี้เหมือนครับเปลี่ยนนี้เป็นโดจิเปลี่ยนเป็นโดจินะอย่างเงี้ยพอเข้าใจไหมครับเปลี่ยนจากนะครับเปลี่ยนจากที่เราเขียนนะเป็นโดจิเปลี่ยนจากสปินนิ่งเป็นโดจิเปลี่ยนจากสปินนิ่งเป็นโดจิอย่างเงี้ยครับชัดเจนไหมมันก็เหมือนกันครับถ้าอยู่ตรงกลางประมาณ 50% ของแท่งหน้าพอดีเนี้ยเราก็ถือว่ามันจะกลับเทรนด์ได้เช่นกันอันนี้คือหญิงตั้งท้องฮารามิกับฮารามิครอสหรือฮารามิกากบาทหญิงตั้งท้องนะครับโอเคต่อไปนะครับพร้อมนะครับเพิ่มเติมอันที่2นะครับที่เขาจะเพิ่มเติมให้นะครับบอกแล้ววันนี้จัดเต็มให้นะครับเอาเต็มอิ่มเลยทีเดียวอย่าเพิ่งอ้วกนะครับอย่าเพิ่งอ้วกนะครับเยอะอย่าเพิ่งอ้วกนะต่อไปนะครับโค้ชจะพูดถึงอะไรเอ่ยนะครับนะอีก2ครั้งครับเดี๋ยวนี้เราดูกี่แท่งนะครับสรุปหน่อยเราดูกี่แท่งบ้านอาย1แท่งใช่มั้ยครับดูจาก1แท่งดูจากกี่แท่ง2แท่งมาแล้วใช่มั้ยครับตอนนี้โค้ชจะให้ดูมากกว่า2แท่งเป็นอย่างไรนะครับมากกว่า2แท่งนะครับองค์ประกอบมากกว่า2แท่งที่โค้ชนําเสนอวันนี้ก็เป็นรูปแบบที่น่าสนใจทีเดียวเลยครับพร้อมนะครับพร้อมขึ้นมาอยู่ดีครับพร้อมนะขึ้นมาเจอแท่งเขียว1แท่งก่อนขีดขึ้นขีดลงสวยงามนะครับขึ้นนะเสร็จแล้วไปเจอสปินนิ่งครับสปินนิ่งตัวนี้จะเสียอะไรก็ได้ครับเล็กๆตุ่มๆนะครับมีไส้นิดหน่อยเป็นสปินนิ่งแล้วจากนั้นพอผ่านแท่งสปินนิ่งได้ปรากฏว่าเกิดแท่งนี้ครับแท่งสีแดงไซส์เท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้เล็กกว่ายาวกว่าได้หมดนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับแท่งแดงคือตอนนี้เราดู3แท่งแล้วนะครับย้ำนะครับตอนนี้เรามีความสามารถพิเศษดูถึง3แท่งแล้วนะครับทุกท่านนะครับเราโอเคเทรดเดอร์เรามาไกลแล้วนะครับจากการดูไพร์แอคชั่น1แท่งมาดูไพร์แอคชั่นแท่งคู่แล้วตอนนี้เรามาดูไพร์แอคชั่น3แท่งแล้วนะครับเห็นมั้ยครับเอาใหม่นะครับขาขึ้นนะครับขึ้นไปเจอแท่งเขียว1แท่งตามด้วยแท่งนี้แต่แท่งนี้นะครับแท่งสปินนิ่งเนี่ยแท่งนี้แท่งเล็กตุ่นๆเนี่ยจะเป็นสีเขียวก็ได้สีแดงก็ได้จำไว้นะครับฟังนะจะเป็นสีเขียวหรือสีอะไรแดงก็ได้แต่เริ่มต้นจาก3แท่งนี้นะครับเริ่มต้นจากเขียวต่อไปสีอะไรก็ได้ขอเป็นสปินนิ่งแท่งเล็กๆตุ่นๆนะครับแท่งสปินนิ่งจากนั้นมาเป็นแท่งสีแดงแค่นี้จบขอให้มีองค์ประกอบ3อันนี้ครบนะครับปรากฏว่ามันลงครับเราหาจังหวะเข้าออเดอร์เซลล์ตรงนี้ได้เลยครับตรงปลายยอดได้เลยของแท่งสีแดงเข้าเซลล์ได้เลยตรงนี้โอเคนะครับเข้าใจไหมชัดเจนนะครับตรงนี้เขาเรียกว่านะครับมันขึ้นแล้วมันกำลังจะตกใช่ไหมครับฟังนะครับมันขึ้นไปแล้วมันกำลังจะตกเขาเรียกว่านะครับ evening star ครับ evening star นั่นเองยังมีชื่อเรียกนะครับ evening star e v e r นะครับ n i n g star evening star นี่คือจดไปเลยครับสรุปตอนนี้เราดู3แท่งเทียนแล้วครับทุกคนทันมั้ยเราดู1แท่งเป็นแล้วนะครับเราดู2แท่งคู่แท่งคู่เป็นแล้วแล้วตอนนี้เรากําลังดูแท่ง3แท่งนะครับคือขาขึ้นไปอยู่ดีครับเจอแท่งเขียวเจอสปินนิ่งตัวนี้สปินนิ่งนี้คือแท่งเล็กๆตุ่มๆนี้นะครับจะเป็นสีเขียวสีแดงก็ได้นะครับจํานะครับแต่ถัดมาเป็นสีอะไรแดงก็แปลว่าลงแน่นอนก็เข้าออเดอร์เซลล์ตรงปลายไส้ได้
ตั้งสต็อปล็อตไว้ตรงบนสุดเลยก็ได้ครับแล้วตั้งเทปเปอร์ฟิตไว้แนวรับข้างล่างโอเคนะครับชัดเจนนะเคลียร์อันนี้คืออีฟนิ่งตรงข้ามครับมันก็ต้องมีมอร์นิ่งไหมเย็นกับเช้าครับมีมอร์นิ่งไหมมันต้องมีมอร์นิ่งนะครับนะดูลงมาลงมาอย่างสวยงามลงมาครับมาเจอแท่งแดงหนึ่งแท่งก่อนจะอันนี้จะยาวหน่อยนะครับยาวหน่อยนะครับยาวสั้นเนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปเจอตรงนี้นะครับเป็นแท่งสปินนิ่งนะครับสปินนิ่งคือแท่งเล็กๆเนื้อเล็กๆแล้วก็มีไส้หน่อยๆใช่ไหมอย่างเงี้ยเรียกสปินนิ่งนะโอเคไหมครับแล้วแท่งต่อไปเป็นแท่งเขียวเนี่ยครับเห็นไหมครับลงมานะครับลงมาเรื่อยๆครับเจอแท่งแดงนะครับแล้วก็มีตัวสปินนิ่งสปินนิ่งสีแดงสีเขียวก็ได้หมดนะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วไปเจอแท่งเขียว3อันนี้รวมกันทำให้เราจากสถิตินะครับทำให้เราทราบว่ามันจะขึ้นครับมันจะขึ้นนะตรงนี้ก็เรียกว่ามอร์นิ่งนะครับตอนเช้าตะวันขึ้นน่ะตะวันขึ้นตอนเย็นตะวันตกเข้าใจไหมนะครับประกอบด้วยกี่แท่งครับไอครับกี่แท่งครับ3แท่งด้วยกันนะครับตรงนี้เขาเรียกว่ามอร์นิ่งนะครับมอร์นิ่งสตาร์มอร์นิ่งสตาร์โอเคไหมครับเรียกว่ามอร์นิ่งสตาร์อ่ะสรุปนะครับทบทวนนะครับทุกคนนะเรามาไกลกันแล้วนะครับเรามาไกลกันแล้วครับเราเจอทั้งมอร์นิ่งสตาร์ครับนะคือดูแท่งเทียน3แท่งรวมกันนะครับนะในการกลับเทรนนะครับและดู Evening Star 3แท่งในการกลับเทรนเดี๋ยวก็จะพาไปดูตัวอย่างของจริงด้วยนะครับโอเคนะชัดเจนแต่ถ้าหากว่าตัว Spinning นี้คนบอกเลยนะครับว่า Spinning เนี่ยเราสามารถแทนด้วยโดจิได้ไหมได้นะครับตรงนี้อาจจะเป็นโดจิโอเคไหมครับอาจจะเป็นโดจิตรงล่างสุดนะครับแล้วตรงข้างบนสุดนี้ก็อาจจะเป็นโดจิอย่างเงี้ยอาจจะเป็นโดจิอันนี้ก็เรียกเหมือนกันว่า Evening กับ Star กับMorning Star อาจจะเรียกชื่อว่า Evening Doji Star นะครับเติมเข้าไปหน่อย Evening Doji Star ข้างล่างก็จะเป็น Morning Doji Star ก็ได้มีค่าเท่ากันโอเคไหมครับเอานะครับไปดูกันดีกว่าครับไปดูกราฟกันนะครับว่ามีอย่างนี้อยู่บ้างไหมนะครับขออนุญาตนะครับเอาตัวอื่นนะครับให้ดูนะครับเอานี่ออกก่อนนะครับโอเคอ่ะเจอพอดีครับเปิดแบบปุ๊บสกุลเงิน NU นะครับนิวซีแลนด์ US Time Frame Day นะครับนะทุกคนเห็นข้างบนไหมครับเห็นข้างบนไหมครับนี่ดูตามตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้คืออะไรครับเขียว1แท่งใช่ไหมครับนะเสร็จแล้วตามด้วยโดจิใช่ไหมโดจิใช่ไหมครับชัดเจนไหมใช่โดจิแล้วก็ตามด้วยอีกแท่งหนึ่งแดงใช่ไหม3แท่งนี้เขาเรียกว่าอะไรนะตกตอนเย็น Evening Doji Star แล้วกัน Evening Doji Starแล้วก็เข้าเซลล์ตรงปลายไส้เลยครับตรงนี้เลยเข้าเซลล์เลยนะครับเข้าเซลล์ตรงแท่งใหม่ถ้าทะลุปลายไส้นี่มาก็เข้าเซลล์ตรงนี้เลยเป็นจุดเบรกเอาท์แล้วตั้งสต็อปล็อตไว้ที่ปลายไส้ข้างบนก็ได้กันแล้วก็เทคโปรฟิตก็ดูดัลต้าข้างล่างโอเคนะครับชัดเจนเนาะตรงนี้คือนะครับ Evening Doji Star นะครับนั่นเองนะต่อไปค้นหาอีกแป๊บนึงนะครับหาก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะจ๊ะดูนะครับอันนี้ก็ได้ครับดูนี้เห็นไหมครับอันนี้นะครับอันนี้คือแดงลงมาหนึ่งอันนะครับตามด้วยโดจินะครับเห็นไหมแดงลงมาหนึ่งอันตามด้วยโดจิแล้วก็เขียวหนึ่งอันนะครับสามอันนี้ก็เป็นอะไรครับMorning Doji Star ใช่ไหมครับ Morning นะ3แท่งรวมกันบอกให้รู้ว่ามันต้องควรจะบายมากกว่าควรจะเซลใช่ไหมครับเราก็เข้าด้วยบายเลยเห็นไหมครับตรงนี้เข้าบายตรงนี้ก็ได้ตรงปลายยอดตรงนี้บายขึ้นไปเห็นไหมครับตรงบริเวณนี้นะครับที่เป็นประกาศชี้อยู่นะครับเป็น Morning Star นะครับ Morning Doji Star นะหาอะไรอื่นด้วยหาที่มันเป็นนี้ด้วยเจอแล้วนะครับอ่านดูนี้ครับโอเคนะครับตัวนี้ครับเห็นไหมครับตัวนี้คืออะไรครับดูนะครับอันนี้คืออะไรแดงนะครับลงมาหนึ่งอันมาเจออันนี้คือสปินนิ่งนะครับนะแดงแล้วไปเจอสปินนิ่งแล้วมาเจออะไรครับแล้วมาเจอแท่งเขียวท่านี้ก็ถือว่าเป็นมอร์นิ่งสตาร์ได้นะครับโอเคไหมครับถือว่ามอร์นิ่งสตาร์แล้วก็เข้าด้วยบายได้เลยครับบายตรงปลายยอดมันได้เลยนะครับมันก็ขึ้นอยู่เห็นไหมครับ
ขึ้นไปไกลอยู่เห็นไหมขึ้นไปไกลเลยนะครับแต่ถ้าจะให้ดีนะครับพวกนี้ควรจะอยู่ที่แนวรับแนวต้านด้วยถึงจะคอนเฟิร์มได้ถ้าเราจะบายก็ควรจะอยู่ในเทรนขาขึ้นด้วยก็ดีนะครับเมื่อเรารู้จักสัญลักษณ์พวกนี้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นมอร์นิ่งอีฟนิ่งแล้วนะครับทุกคนครับเราก็ควรไปดูว่าตรงจุดที่เราจะเข้าออเดอร์บายหรือเซลนั้นมันมีแนวรับแนวต้านถึงนั้นไหมถ้ามีก็ยิ่งตอกย้ำให้เรามั่นใจขึ้นในการเข้าออเดอร์นะครับแล้วถ้าหากมันเป็นเทรนไลน์คือประเภทไลน์คือแนวโน้มของมันว่าเป็นขาขึ้นเราเข้าออเดอร์บายก็ถูกต้องแล้วถ้าหากว่าแนวโน้มขาลงเราเข้าออเดอร์เซลก็ถูกต้องแล้วเพราะงั้นเราให้ดูแนวโน้มประกอบด้วยดูเส้นฟ้า EMA ประกอบด้วยนะครับโอเคตรงนี้ครับนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับอีฟนิ่งสตาร์แล้วก็นะครับมอร์นิ่งสตาร์นั่นเองครับเคลียร์นะครับเอาละครับทดแถมให้หมดเยอะแยะมากมายเอาอีกหน่อยครับนะไหนๆก็ไหนๆแล้วครับนะภาษาอังกฤษครับ where is the where แปลว่าไหนๆก็ไหนๆหาเข้าไปอีกนะครับ where is the where นะไหนๆก็ไหนๆนะครับนะเพิ่มหน่อยอันนี้ไม่ถูกต้องตำหนักไวยากรณ์นะครับโค้ชคิดเองนะครับนะขำได้ครับฮ่าฮ่าได้ครับไม่เป็นไรครับต่อไปเราจะพูดถึงอีกสักอันนึงครับนะโค้ชเปิดกราฟดูเลยกันแน่ดีนะครับโอเคดูรูปนี้นะครับดูรูปนี้เลยก็แล้วกันนะครับง่ายดีครับเดี๋ยวค้นหาให้ดูก่อนแป๊บนึงนะเอาตัวอื่นบ้างดีกว่าเอาสกุลเงินอื่นเอา EU โอ EU เส้นเยอะมากครับเอาตัวอื่นที่ไม่มีเส้น GU สิโอเคนะน่าชัดเจนนะครับ GU เดี๋ยวหาก่อนหาให้ดูเดี๋ยวแป๊บนึงขออนุญาตหาก่อนนะโอเคนะครับชัดเจนนะเนี่ยภาพเด็กดูตรงนี้ครับตรงนี้นะครับอันนี้ให้ดูภาพรวมครับดูเมื่อกี้ดูเราดู1แท่งเป็นแล้วดู2แท่งเป็นแล้วดู3แท่งก็เป็นแล้วมาดูหลายๆแท่งบ้างครับอ่ะพิจารณากันตามนี้นะครับให้ดูประกอบทุกคนครับมองให้จินตนาการให้เป็นเหมือนโค้ดจินตนาการนะครับตรงนี้ก็เหมือนกับมันขาขึ้นเนาะตรงเนี้ยโซนเนี้ยขึ้นเลยฝั่งนี้ครับขาลงครับอันนี้ขึ้นยาวอันนี้ก็ลงยาวแต่ระหว่างขึ้นกับลงเนี่ยมันมีหลายแท่งไซด์เวย์กันอยู่เห็นไหมครับไซด์เวย์คือเป็นแท่งเล็กแท่งน้อยเกิดขึ้นระหว่างนั้นตรงนี้ให้จินตนาการว่ามันเป็นหอคอยคู่ครับฟังครับเหมือนตึกช้างครับที่กรุงเทพครับตึกช้างครับหอคอยคู่อย่างนี้ครับอันนี้เหมือนเป็นเสาครับเนาะเป็นเสาเป็นหอคอยตั้งคู่กันนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่านะครับชื่อมันคือทาวเวอร์ท็อปนะครับทาวเวอร์ท็อปก็คือยอดหอคอยนะครับฝั่งนี้ขึ้นยาวๆจำไว้ครับลักษณะง่ายๆครับดูง่ายว่าเป็นทาวเวอร์ท็อปหรือเปล่าขึ้นยาวๆแล้วผ่านไประหว่างนั้นไซด์เวย์ไประยะหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็ลงยาวๆมาพอกันเลยนะครับเนี่ยหัวท้ายพอกันเห็นไหมครับอย่างนี้ขึ้นยาวไซด์เวย์แล้วก็ลงยาวถ้าเท่ากันจุดนี้นะครับบอกให้รู้ว่าเป็นยอดหอคอยนะครับหรือทาวเวอร์ท็อปออเดอร์ที่เท่าคือออเดอร์เซลครับจากนั้นไปควรจะเซลถ้าเจอทาวเวอร์ท็อปนี่ครับควรจะเซลก็เข้าเซลตัวไหนก็แล้วแต่เราครับกะเลยครับเซลแล้วมันก็ลงจริงเห็นไหมลงยาวเลยสามารถทำกำไรได้หลายร้อยเป็นพันจุดเลยนะครับชัดเจนไหมสรุปอย่างนี้เขาเรียกว่าทาวเวอร์ท็อปนะครับยอดหอคอยนะครับจำไว้นะครับอันนี้คือดูมากกว่า3แท่งนะดูเป็น10แท่งเลยเห็นไหมครับทาวเวอร์ท็อปนะอาจจะต้องจินตนาการเล็กน้อยนะครับนะต่อไปนะครับทาวเวอร์ท็อปเสร็จแล้วมาดูต่อนะครับเนี่ยครับเห็นทาวเวอร์ท็อปไหมเห็นทาวเวอร์ท็อปไหมตรงนี้1อันตรงนี้1อันแล้วนี่ไซด์เวย์แถวนี้แล้วก็เข้าด้วยเซลได้ใช่ไหมครับเซลลงมาเลยนี่คือทาวเวอร์ท็อปนะครับชัดเจนไหมครับโอเคขอคู่นะต่อไปเรามาดูนะครับอีกอันหนึ่งที่ตรงข้ามกับทาวเวอร์ท็อปคือทาวเวอร์บัตทอมนะครับทาวเวอร์บัตทอมคือฐานหอคอยทาวเวอร์บัตทอมคือฐานตรงข้ามกับทาวเวอร์ท็อปครับทุกคนตรงข้ามกับทาวเวอร์ท็อปง่ายๆครับตรงข้ามกับทาวเวอร์ท็อปอย่างนี้ก็ได้ครับง่ายดีนะครับดูตรงนี้ครับลงมาครับลงมาลากไซด์เวย์อยู่ตรงกลางหลายแท่งลงมาอย่างยาวครับลากไซด์เวย์ตรงกลางหลายแท่งแล้วขึ้นไปใกล้เคียงกับอันบนที่ลงมานะครับขึ้นไปใกล้เคียงกับอันก่อนที่ลงมานะความยาวพอๆกันนี่นะครับเราสามารถหาจุดเข้าบายได้นี่เขาเรียกว่านะครับนะเขาเรียกว่าอะไรครับฐานหอคอยครับหรือทาวเวอร์บัตทอมฐานหอคอยทาวเวอร์บัตทอมเราเข้าออเดอร์บายครับเรามีสิทธิ์ชนะมาได้ครับขึ้นไปแต่มันอาจจะย้อนมาระดับหนึ่งต้องเผื่อสต็อปลอสไว้ด้วยนะครับนะเผื่อโดนกินนะครับเผื่อโดนลากไปกินนะครับแต่มันขึ้นแน่นอน
นะครับอันนี้เรียกว่า tower bottom คือนะครับฐานหอคอยมียอดกับฐานนะครับนะโอเคนะครับตอนนี้นะครับใช้เวลามาแล้วนะครับตอนนี้นะครับใช้เวลามาแล้วเฮ้ยพี่ยังทีวีปิดทีวีหน่อยนะกดทีวีหน่อยโอเคนะครับใช้เวลามาแล้วประมาณ2ชั่วโมงเลยนะครับตั้งแต่ทุ่ม14ตอนนี้3ทุ่ม14แสดงว่าโค้ดพูดมาแล้ว2ชั่วโมงเต็มๆด้วยกันนะครับ2ชั่วโมงเต็มๆด้วยกันนะครับก็ใครที่ฟังตั้งแต่ต้นจนจบเข้าใจและอยากให้กำลังใจโค้ดนะครับขอโอเคมาเยอะๆครับโอเคมาเลยพิมพ์โอเคหน่อยเพราะเราเป็นเราโอเคเทรดเดอร์นะครับโอเคเทรดเดอร์โอเคเทรดเดอร์เป็นสโลแกนว่าอย่างไรจำได้ไหมครับโอเคเทรดเดอร์คือ1ทำตัวเองให้ร่ำรวยนะครับสำเร็จสุขสงบและก็สุดท้ายเป็นผู้ให้ครับเพราะโค้ชเชื่อในสิ่งหนึ่งว่าถ้าเรามีมากพอถ้าเรามีพอเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่สามารถให้ผู้อื่นได้เต็มที่นั่นเองแต่ถ้าวันนี้เรายังไม่มีไม่พอหรือขัดสนเนี่ยบางครั้งเราจะไปช่วยคนอื่นอาจจะยากเพราะงั้นวันนี้เราใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Forex นะครับทำกำไรให้เราในวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วก็เอาสิ่งที่เราได้เนี่ยไปแบ่งปันผู้คนดีไหมครับร่ำรวยนะครับสำเร็จสุขสงบแล้วก็เป็นผู้ให้นะครับบันได5ขั้นของการเป็นโอเคเทรดเดอร์นะครับชัดเจนนะครับเดี๋ยวมาดูกราฟทองให้ดูเลยนะโอเคนะครับทองโอเคนะครับอ่ะต่อไปครับก็เดี๋ยววันนี้เป็นคลิปที่6แล้วครับเป็นการไลฟ์สดครั้งที่6ของโค้ชนะครับก็หวังว่านะครับจะมีประโยชน์กับลูกศิษย์ลูกหานะทั่วประเทศไทยที่ได้มาดูนะบอกตัวว่าโค้ชบอกตัวนะครับโค้ชเองก็ยังไม่เก่งนะครับย้ำนะครับโค้ชทรายเทรดฟอเร็กซ์มาแค่ปีกว่าๆนะครับยังไม่เก่งยอมรับเลยว่าตัวเองยังไม่เก่งนะครับก็เป็นคนหนึ่งที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะครับย้ำนะครับเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะครับทำตัวเป็นน้ำไม่เต็มแก้วนะครับมีที่ไหนดีอะไรดีโค้ชก็ไปเรียนรู้อัปเดตมาเพิ่มเติมให้นะครับแล้วก็การที่เรามาถ่ายทอดเนี้ยก็ถือว่าเราพอรู้แล้วพอเป็นแล้วนะครับพอสามารถทำอะไรได้แล้วเนี่ยเราก็เอาความรู้ทั้งหมดมาถ่ายทอดให้นั่นเองนะครับเพราะเราเชื่อในหลักการที่ว่ายิ่งเราถ่ายทอดให้คนอื่นบ่อยๆนอกจากคนที่เราถ่ายทอดให้เขาจะได้รับความรู้นะเขาจะเห็นได้ตังนะครับแต่เราเนี่ยจะได้พัฒนาตัวเองไปด้วยยิ่งสอนยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งได้นะครับเพราะโค้ชเชื่อในสิ่งนี้นะเพราะงั้นโค้ชอยู่ในสายสอนพิเศษมาตลอดนะครับย้ำนะครับสังเกตว่ายิ่งสอนพิเศษไปนานๆคนสอนยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆเลยเพราะอะไรครับเพราะเราได้ทำอะไรซ้ำๆทำอะไรบ่อยๆเราจะเกิดความชำนาญเพราะงั้นถ้าใครอยากเก่งโค้ชก็มีเทคนิคให้นะครับถ้าใครอยากเก่งฟอเร็กซ์นะครับอยากเทรดเก่งนะอยากเทรดได้ด้วยนะครับง่ายๆครับเอาไปสอนต่อครับย้ำนะครับเอาไปสอนต่อสอนใครก็ได้ครับสอนเพื่อนสอนคนรู้จักสอนคนนั้นสอนคนนี้นะครับสอนแล้วลืมกลับมาดูคลิปนี้ซ้ำอีกไปสอนใหม่รอบนึงได้ไหมครับได้ทำซ้ำๆทำเรื่อยๆครับเดี๋ยวท่านก็จะพัฒนาฝีมือขึ้นเองเพราะโค้ชชื่อว่าผู้สอนเนี่ยมันจะเป็นการตอกย้ำตัวเองนะครับตอกย้ำตัวเองให้เข้าใจมากขึ้นให้ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับชัดเจนเนาะโอเคเอาละครับเดี๋ยวโค้ชจะมานะครับอีกหัวข้อหนึ่งนะครับว่าวันสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะเจอกันวันอังคารหน้านะครับนะไม่รู้ว่าโค้ชอยู่ไหนนะครับเนาะถ้าอยู่ข้างนอกก็อาจจะไลฟ์สดข้างนอกเลยครับอยู่อาจจะกลับบ้านที่พะเยาหรืออะไรเงี้ยครับไม่ได้อยู่ที่สถาบันก็อาจจะต้องหา Wi-Fi แรงๆหน่อยแล้วก็ไลฟ์สดนะครับวันอังคารหน้านะครับเนาะทีนี้โค้ชจะทิ้งท้ายไว้อีกหัวข้อนึงนะครับโค้ชตั้งชื่อว่าโอเคแคนเดิลครับนั่นแน่ของเข้าใหม่ครับนะอย่าลืมเตือนโค้ชนะครับโอเคแคนเดิลตั้งชื่อเองเลยโอเคแคนเดิลเป็นเทคนิคทำกำไรอีกเทคนิคนึงที่จะทิ้งท้ายไว้วันนี้แล้วค่อยมาสอนอาทิตย์หน้านะครับโอเคแคนเดิลมันเป็นยังไงเดี๋ยวโค้ชยกตัวอย่างให้ดูสักอันหนึ่งตอนนี้โค้ชจะไปนะครับเข้าที่สกุลเงินอะไรดีแป๊บหนึ่ง AU แล้วกันเนาะเข้า AU นะครับเข้าและโอเคแคนเดิลนะครับให้เข้าในไทม์เฟรมเดย์เท่านั้นไทม์เฟรมเดย์นะแท่งละ1วันใช้วันละแท่งเลยนะครับอ่ะมาดูตัวอย่างเลยกันโค้ชบอกเลยแล้วกันนะครับนะมาสอนจริงๆสัปดาห์หน้านะครับแท่งละ1วันตอนนี้เลยครับนะเอาในอดีตก่อนแล้วกันนะนี่ปัจจุบันของอันนี้คือกราฟเดย์นะครับของสกุลเงิน AU นะครับกราฟเดย์ของ AU นะครับแต่ว่าโค้ชจะเอากราฟเขาเรียกว่าไงดีอ่ะในอดีตก่อนแล้วกันเพื่อความสบายใจในอดีตก่อนนะครับโอเคแคนเดิลคืออะไรนะครับมาดูครับโอเคแคนเดิลคืออะไรนะครับ
มันก็คืออันนี้ครับทุกคนครับโอเคแคนเดิลคืออย่างนี้นะหลักการนะครับหลักการพร้อมยังพร้อมนะครับให้เลือกแท่งที่นะครับคิดว่ายาวนะครับในที่สุดในช่วงนั้นฟังนะครับโอเคแคนเดิลนะครับให้เลือกแท่งที่คิดว่ายาวในอดีตนะครับสมมติย้อนไปในอดีตเนี่ยนะครับแท่งไหนยาวบ้างย้อนไปในอดีตพอเข้าใจไหมย้อนไปในอดีตนะครับแท่งไหนนะครับนะยกอย่างเช่นแท่งสีนะครับยกอย่างนะครับแท่งสีเอานี่ก่อนเอานี้แล้วกันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวค้นหาก่อนนะแป๊บนึงนะเอาให้มันสวยๆนะครับโอเคแคนเดิลนะครับแท่งยาวๆครับแท่งสั้นไม่ได้นะต้องยาวนะครับถ้ายาวจะโอเคเลยนะครับสมมติว่าตอนนี้เราอยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับอ่ะเอางี้กันเราอยู่ตรงนี้โอเคนะเราอยู่ตรงนี้นะครับแท่งยาวๆที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับเราคือแท่งไหนครับมาดูย้อนดูแท่งสั้นไม่นับนะครับแท่งที่สั้นไม่นับแท่งโอเคแคนเดิลต้องเป็นแท่งที่ยาวนะครับแท่งที่ยาวเท่านั้นเอาแค่นี้เลยอ่ะเจอละยกตัวอย่างนะครับเห็นไหมมันมีในนี้มันจะมีทั้งแท่งสั้นและแท่งยาวนะครับมีทั้งแท่งสั้นและยาวสะสมกันไปในแท่งเดย์นะ1วันเลยนะครับราคาคือ1วันเลยนะครับสมมติว่าโค้ดเลือกเอาแท่งนี้แท่งยาวแท่งนี้สมมติสถานการณ์โค้ดอยู่ตรงนี้สถานการณ์โค้ดอยู่ตรงนี้แท่งนี้คือแท่งยาวณปัจจุบันนี้เลยครับแท่งยาวจบแท่งแล้วด้วยพร้อมนี่คือหมดวันแล้วนะครับจะขึ้นแท่งใหม่ในวันถัดไปแค่นี้คือแท่งโอเคแคนเดิลเป็นได้ครับเพราะถือว่ายาวมากในช่วงนี้ยาวเหมือนกันแต่อย่างนี้คือสั้นไปไม่ได้ครับนี้ไม่ได้สั้นอันนี้สั้นไม่ได้หมดแต่อย่างเงี้ยได้แต่เราแท่งปัจจุบันนะครับที่ยาวที่สุดในปัจจุบันย้อนไปนะฟังนะครับย้อนจากปัจจุบันย้อนกลับไปอันนี้ใกล้สุดแล้วนะครับแท่งนี้ทำไงต่อครับเราก็เอานะครับเทนไลน์ก็ได้ไปขีดครับเทนไลน์นะครับเอาเทนไลน์มาขีดนะครับเทนไลน์คือเส้นอีกอย่างนี้นะครับนะครับแต่ว่าขีดเป็นเส้นตรงนะครับลงมาทำไมต้องขีดเป็นเส้นตรงเนี้ยเทนไลน์นะครับนี่โค้ชใช้มือถือมันอาจจะไม่ค่อยถนัดนะครับนะแตะตรงกลางแล้วไปต่อนี้โอเคเห็นไหมครับชัดเจนขึ้นหน่อยนึงเพราะว่าแท่งนี้สั้นกว่าเดิมหน่อยเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงนะครับเอาโอเคนะครับตรงนี้นะชัดเจนนะครับนะพอเราเส้นเทลามาขีดแนวตรงเนี่ยครับมันจะมีจุดตรงนี้ตรงกลางเขาเรียกจุด 50% ตรงนี้เห็นไหมครับจุดตรงกลางจุด 50% จุดนี้แหละครับเป็นจุดที่เราจะตั้งออเดอร์ต่อไปไว้ตรงนี้นะครับเราตั้งอะไรครับสมมติว่าจุดนี้คือจุดที่อะไรครับยกตัวอย่างเช่นนะครับกราฟโค้ดใส่ไว้ตรงนี้ที่ราคานะครับแป๊บนะครับที่ราคา 0.7523 นี่ครับโค้ดไว้ตรงกลางนะครับเอาเทรนด์ไลน์มาขีดขึ้นลงแล้วก็ตรงกลางจะเป็น 50% พอดีอยู่ที่ราคา 0.7531 นะครับโค้ดจะตั้งออเดอร์ไว้ตรงนี้ครับในแท่งต่อไปนะครับออเดอร์ที่ว่าโค้ดเป็นออเดอร์บายนะครับออเดอร์บายเพราะมันอยู่ในขาขึ้นนะพอได้บายนะครับตั้งบายไว้นะครับตั้งบายไว้แล้วเทคโปรฟิตสต็อปลอสอยู่ไหนครับอันนี้ก็คือจบเลยครับเราเอากลางแท่งครับสต็อปลอสก็ต้องอยู่ข้างล่างสุดครับตรงนี้นี่สต็อปลอสแล้วก็เทคโปรฟิตอยู่ข้างบนเพราะเราคิดว่ามันถ้ามันหดมันแตกปุ๊บเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะขึ้นไปถึงนะครับปลายยอดบนคือเทคโปรฟิตนะครับข้างล่างคือสต็อปลอสโอเคนะครับเรามาดูกันว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่จริงนะครับเนี่ยงั้นสำคัญที่สุดเราต้องเลือกเส้นแท่งที่มันยาวในช่วงนั้นก่อนนะครับย้ำนะครับต้องเลือกแท่งที่ยาวๆในช่วงนั้นนะครับเราเรียกว่าโอเคแคนเดิลแล้วกันนะครับตั้งชื่อว่าโอเคแคนเดิลแล้วเทรนไลน์มาตีให้มันได้สัก 50% แล้วเราก็หาจุดเข้าออเดอร์ตรงนั้นเลยในวันถัดไปนะครับถ้ามาอยู่เทรนขาขึ้นเนี่ยก็ขอออเดอร์บายอย่างเงี้ยครับเข้าใจมั้ยครับนะลองดูซิว่ามันจะได้ตังค์หรือเสียตังค์ไปดูครับไม้นี้เราจะได้เราเสียมาดูผลลัพธ์นี่ไงครับทุกคนเห็นมั้ยอันนี้เราตั้งไว้ตรงนี้นะครับตรงขีดไว้นี่ครับอ่ะขีดไว้ตรงกลางตรงนี้นะเห็นมั้ยครับตรงกลางให้เราขีดไว้ตอนนี้เข้าวันนี้คือวันนี้วันจันทร์แล้วกันนี่วันจันทร์สมมุตินะแท่งเขียวคือวันจันทร์สมมุตินะครับต่อไปแท่งแดงคือวันอังคารใช่มั้ยโอเคครับแท่งสีแดงถัดไปแล้วแท่งวันพุธใช่มั้ยจันทร์อังคารพุธวันอังคารมันไม่แตะเพราะเราตั้งคำสั่งไว้ว่าบายลิมิตใช่มั้ยครับเพราะมันอยู่ข้างบนแล้วลงมาแตะนี่เรียกบายลิมิตเนาะตั้งแล้วไว้ในวันจันทร์มันลงมาไม่ถึงมันก็ไม่เข้าออเดอร์ให้เราแต่วันอังคารครับมันลงมาแตะพอดีป๊าเลยเห็นมั้ยครับตรงนี้เลยครับแตะพอดีเราตั้งแตะไว้คือบายลิมิตใช่มั้ยเพราะฉะนั้นมันเข้าออเดอร์บายให้เราไหมครับเข้าไหมเข้าในวันอังคาร2วันพุธนะครับใน2วันถัดไปจากนั้นเราตั้งสต็อปลอสไว้ข้างล่างสุดตรงปลายยอดล่างสต็อปลอสอยู่ล่างมันลงมาถึงไหมไม่ถึงแต่ตั้งเทคโปรฟิตไว้ตรงยอดบนซึ่งอัตราส่วนกำไรขาดทุนเท่ากันเป๊ะใช่ไหมเพราะเราตั้งไว้ครึ่งกลาง 50% ไงข้างบนขึ้นไป
สมมติว่าขึ้นไป800จุดข้างล่างก็ต้องมา800จุดประมาณนี้ใช่ไม่ใช่เพราะว่าเราตั้งไว้50 50ถูกไหมครับนะเขาเรียกว่า R นะครับ RR R คืออัตราส่วนขาดทุนและกำไรที่เราตั้งไว้ Stop Loss Take Profit R ก็เป็น1ต่อ1ขาดStop Loss 1ส่วน Take Profit ก็1ส่วนเข้าใจมั้ยครับเขาเรียก R นะตัวย่อทางฟอเร็กซ์เรียก RR นะครับจำไม่ได้ว่ามันคืออะไรน่าจะเป็นอะไรนะอะไรจำไม่ได้ละชื่อเต็มนะครับ RR เนี่ยมาจากคำว่า R ตัวหลังมาจากคำว่า Ratio คืออัตราส่วนนะครับนะก็เป็น1ต่อ1แล้วกัน Stop Loss 1ส่วน Take Profit ก็1ส่วนเท่ากันนะครับดูครับมันขึ้นมาแตะในวันที่วันนี้วันจันทร์สมมติวันจันทร์นี่วันอังคารนี่วันพุธมันแตะขึ้นมาพุธแตะไหมครับดูสิขึ้นมาแตะไหมไส้แตะไหมเลยไปหน่อยนึงเห็นไหมครับนะมันเลยไปหน่อยนึงเห็นไหมแสดงว่าเราสามารถตัดออเดอร์กำไรไหมกำไรมานี่กำไรจบอันนี้หัวข้อที่โค้ชจะตั้งชื่อนี้คือหัวข้ออะไรครับหัวข้อว่านะครับโอเคแคนเดิลแล้วเดี๋ยวจะมาสอนอย่างละเอียดยิบในวันอังคารหน้าโอเคนะครับใครที่จะรอเรียนหัวข้อนี้นะครับกดเลขอะไรดีวะกดเลข4มาหน่อยกดเลข4มาหน่อยครับกดเลข4ใครที่จะรอเรียนข้อนี้กับโค้ชนะครับวันอังคารหน้าครับกดเลข4นะครับโอเคนะครับเอาละครับก็เขาเรียกไงดีครับขอบพระคุณทุกคนมากครับที่ติดตามให้กำลังใจโค้ชมาสม่ำเสมอนะครับถึงแม้ตอนนี้จะเหลือ16ยูสเซอร์นะครับก็ถือว่าตะกี้ขึ้นไปสูงสุดถึง30นะครับถ้าจะไม่ผิด30 31เลยนะครับโค้ชก็หวังว่าก็ขอบพระคุณทุกคนนะครับที่ติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับใครมาไม่ทันนะครับใครมาไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูตอนโค้ชไลฟ์สดปิดแล้วโค้ชจะอัพให้นะครับอัพให้แล้วก็ทุกคนย้อนกลับไปดูได้เลยนะย้อนกลับดูได้เลยนะครับก็หวังว่า2ชั่วโมงกว่านี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับนะโอเคอ่ะสรุปสุดท้ายครับสรุปถึงตอนนี้ครับทุกคนนะครับโค้ชติดอาวุธให้กับทุกคนแล้วเป็นอาวุธในการเทรดนะครับด้วยใช้หลักการ3อย่างในการเข้าออเดอร์ใช่มั้ยไอ้3อย่างนะอันที่1คือต้องขีดแนวรับแนวต้านเป็นใช่มั้ยเริ่มต้นเปิดกราฟมาครับขีดแนวรับแนวต้านไว้ก่อนเลยครับจะขีดเส้นขีดไปเลยครับขีดไปให้หมดทางเฟรมใหญ่ไปทางเฟรมเล็กเสร็จแล้วที่2ครับนะให้เซตในการดูเทรนด์นะครับเทรนด์ดูจากเส้น EMA 14กับเส้น Bollinger Band ด้วยดูเทรนด์ขาขึ้นหรือเทรนด์ขาลงอะไรเงี้ยครับดูเทรนด์ให้ชัดเจนก่อนเข้าออเดอร์นะครับอันที่3ครับให้ดู Price Action ซึ่ง Price Action จริงๆแล้วมีอีกเยอะแยะมากมายรูปแบบนะครับ Price Action นะแต่ที่โค้ชสอนวันนี้ก็เป็นรูปแบบหลักๆตั้งแต่ดูจากแท่งเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็น Hammer หรือ Hanging Man หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยแท่งเดียวนะครับหรือแท่งคู่นะครับนะแท่งคู่หรือแท่ง3แท่งนะ Evening Star Morning Star อะไรก็ว่ากันไป3แท่งนะครับหรือจะดูแบบหลายแท่งเป็น Tower Top หรือ Tower Down อะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับทั้งหมดนี้ที่โค้ชพูดให้ฟังเนี่ยก็คือ Price Action เป็นรูปแบบที่เขาเคยเจอมาในอดีตแล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำๆหลายๆครั้งเจอแล้วขึ้นเลยเจอแล้วขึ้นเลยหลายๆรอบเขาก็เลยสรุปมาเป็นความรู้ให้เราเป็น Price Action ให้เรานั่นเองทุกอย่างมีเหตุผลหมดนะครับนะไม่ว่าจะเป็นทำไมครับโดจิถึงต้องไปอย่างนั้นทำไมแฮมเมอร์ต้องกลับตัวทำไมคนห้อยหัวต้องกลับลงมาทุกอย่างสามารถอธิบายได้ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างราคาซื้อราคาขายและโวลุ่มในตลาดย้ำอีกอย่างนะครับว่าถ้าจะให้ดีนะครับให้ทุกคนดูเส้นขีดเขียวข้างล่างนะครับนะเส้นเขียวข้างล่างเห็นไหมครับตรงนี้ครับเห็นไหมโวลุ่มเลยครับดูโวลุ่มการดูโวลุ่มในตลาดจะทำให้เราสามารถเข้าใจตลาดได้มากขึ้นโอเคไหมครับโวลุ่มนะครับเส้นโวลูมเส้นสีเขียวข้างล่างเห็นไหมตัวนี้ที่มือโค้ชชี้อยู่นะครับตัวนี้ข้างหลังโค้ชนะเส้นโวลูมการดูโวลูมเนี่ยจะทำให้เรานะครับเห็นว่าวันนี้ทั้งวันเนี่ยคนเล่นตัวคนเพลเยอร์มาเล่นมาเทรดเนี่ยในช่วงนี้น้อยหรือมากนะครับแล้วเราจะเข้าใจธรรมชาติของคนได้มากขึ้นนั่นเองนะครับความหมายคือว่าถ้าหากโวลูมมันสูงสุดในวันนี้แล้วสมมตินะครับถ้าเราเจอแท่งหนึ่งนะครับสมมติว่าคนคิดตามโค้ชนะถ้ามันลงแดงมาเยอะมากมากหลายแท่งละแดงทั้งวันแล้วเจอแท่งสุดท้ายเนี่ยโวลูมสูงสุดเลยแปลว่าคนที่เขาเซลมาตั้งแต่3 4 5ชั่วโมงที่แล้วเซลลงมาเรื่อยๆเขาเริ่มได้กำไรแล้วใช่ไหมครับนะเขาก็ต้องปิดออเดอร์เซลเพราะได้กำไรแล้วเหมือนเราอะแล้วมาชนแนวต้านข้างล่างพอดีแนวรับข้างล่างพอดีเขาก็จะคิดว่ามันจะกลับตัวขึ้นไปเพราะนั้นคนส่วนใหญ่ก็จะรีบออกออเดอร์ตรงนั้นเมื่อไหร่ก็ตามเขาออกออเดอร์เซลตรงจุดล่างสุดตรงที่โวลูมสูงสุดนะครับออกออเดอร์เซลกันมันก็ต้องมีการเปิดออเดอร์บายมาแมทช์กันตามหลักฟอเร็กซ์นะเปิดออเดอร์บายนะครับเพราะนั้นเราสามารถดูโวลูมประกอบเพื่อหาเหตุผลในการบายไม้นี้ก็ได้ทำอะไรกันครับถ้าขึ้นไปสูงครับเขียว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 ไปเยอะหลายแท่งเลยนะ4 5ชั่วโมงผ่านไปแล้วดูวอลุ่มสูงสุด
อย่างนี้ใช่เลยครับคนบายกันไว้ตั้งแต่หลายชั่วโมงที่แล้วพอเห็นตรงนี้ปุ๊บไปเจอจุดแนวต้านข้างบนพอดีเลยแท่งใหม่เจอแนวต้านพอดีคนที่บายมาได้ได้กำไรคนทั่วโลกครับเล่นมา8 9ล้านคนทั่วโลกเล่นอยู่เทรดอยู่เนี่ยพอเจอพอบายไว้ได้กำไรอยู่ยังไม่ออกจนกระทั่งไปเจอแนวต้านข้างบนเขาเห็นละมันจะมีการออกแน่นอนออเดอร์เพราะเขาได้กำไรจนพอใจแล้วและโวลูมเนี่ยเทหมดนั่นตักแล้วโวลูมสูงสุดในวันนั้นแล้วเขาก็ปิดออเดอร์บายกันเมื่อเขาปิดออเดอร์บายเกิดอะไรขึ้นครับก็จะมีการเปิดออเดอร์เซลแมทกันพอดีงั้นถ้าเราหาผลในการเข้าเซลจากข้างบนนะครับเราก็สามารถชนะตลาดนี้ได้สูงดูจากโวลูมแท่งเขียวแท่งนี้นะตรงข้างหลังโค้ดนี้โอเคนะครับก็ฝากทุกคนประกอบด้วยเดี๋ยววันหลังโค้ดมาคุยเรื่องโวลูมให้ฟังอีกทีนึงก็แล้วกันนะครับนะสรุปวันอังคารหน้าเราเจอกันในเรื่องของ OK Candle นะครับ OK Candle โค้ดตั้งเองนะครับขอมีอะไรขอตัวเองบ้างแล้วกันสักอย่างนึงนะครับเล่นแค่ Time Frame Day เท่านั้นนะครับเล่น Time Frame Day เท่านั้น OK Candle แล้วใช้หลักการง่ายๆแบบที่โค้ดพูดไปตะกี้แซมเปิ้ลให้ดูตะกี้นะครับก็ไม่ได้รับปากไม่ได้การันตีว่าจำเป็นต้องเป๊ะ 100% นะครับทุกครั้งที่เข้าออเดอร์ไม่จำเป็นต้องได้ตังค์นะครับอาจจะต้องเสียไปบางไม้เพราะไม่มีใครหรอกครับในฟอเร็กซ์ที่จะเทรดได้ทุกไม้แต่เราต้องควบคุมว่าเราเนี่ยจะต้องได้มากกว่าเสียนะได้มากกว่าเสียแค่นั้นเองนะครับโอเคครับใครนะครับที่เข้ามาก็ขอบพระคุณมากครับขออ่านคอมเมนต์แป๊บนึงนะครับบอกว่ามาไม่ทันครับไม่เป็นไรครับก็น้องเจนน้องเจนย้อนกลับไปดูได้ครับนานนี้มีย้อนกลับไปดูแน่นอนครับเพิ่งออกเวรมาโอเคครับโค้ดไม่มีการลบคลิปนี้ทิ้งแน่นอนครับจะอัพไว้นะครับคราวหน้ารบกวนแถมเรื่องโวลุ่มด้วยนะครับโค้ดก็บอกแล้วว่าโค้ดจะแถมให้นะครับคราวหน้าขอโวลุ่มชัดๆนะครับโอเคได้เลยครับยินดีครับก็เอาไว้ธนาคารนี้เลยแล้วกันเรื่องโวลุ่มกับเรื่องของ OK Candle นะครับเดี๋ยวโค้ดสอน2เรื่องนี้ควบกันชัดเจนนะครับวันนี้ก็อยู่กันมา2ชั่วโมงกว่าแล้วเมื่อยคอแล้วเมื่อยหลายอย่างหิวข้าวด้วยนะครับนะที่ปรึกษาเยี่ยมนอนเฝ้าเลยครับอ่ะโทรหน่อยฮะคนนี้นะครับอยู่เบื้องหลังนะครับนะนี่นะครับนอนเลยโอเคเลยครับโอเคครับอ่ะซูมมีซูมด้วยซูมด้วยโอ้โหอันนี้ก็เรียกว่านอนเทรดนะครับนอนเทรดกันเลยทีเดียวแล้วก็น้องไอครับอยู่ด้วยกับโค้ดนะครับน้องไอครับยิ้มหวานให้กับชาวบ้านนะครับเป็นไงครับนะน้องไอต้องยอมรับว่าตอนนี้น้องไอมีเทรดติดลบบางไม้นะครับถูกไหมครับเดี๋ยวโค้ดจะช่วยแก้ขอให้น้องไอนะครับแล้วจะจับมือน้องไอนะครับเพราะแกก็เป็นหนึ่งใน10ของโอเคเทรดเดอร์ที่โค้ดจัดตั้งในรุ่นแรกนะครับที่มาเรียนที่สถาบันแห่งนี้นะครับน้องไอนะกำลังศึกษาอยู่เนาะยังเรียนอยู่นะบริบาลใช่ไหมครับในแนวนี้นะครับแล้วก็เพิ่งเป็นคนใหม่ครับยังไม่เป็นอะไรเลยเพิ่งมานั่งเรียนกับโค้ดได้ 3-4 ครั้งนะครับนะก็เทรดไปแล้วบ้างได้กำไรบ้างนะครับนะแต่มีขาดทุนบ้างเหมือนกันนะครับเดี๋ยวโค้ดก็ต้องช่วยน้องไอสามารถพิชิตนะครับพิชิตแล้วครับรายได้วันละ30เหรียญอัพให้ได้โอเคไหมครับสู้ไหมสู้ค่ะสู้นะครับโอเคเวลานี้เลยนะครับเนาะโอเคนะครับเอาละครับวันนี้โค้ดก็นะปีใหม่แล้วนะครับเราเจอกันแค่นี้นะครับเราขออวยพรปีใหม่ครับก็ขอให้ทุกคนนะครับนะปีใหม่ปีนี้ครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายนะครับแข็งแรงนะครับสมบูรณ์นะครับแล้วก็คิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังปรารถนานะครับแล้วก็เทรดได้ตังก็เอาตังไปทำบุญด้วยแบ่งสัก 5% 10% ของกำไรที่ได้จากการเทรดนะครับไปทำบุญเนี่ยนะครับทำบุญกับใครก็ได้ครับทำบุญกับพระในบ้านคือพ่อแม่เราก็ได้ทำบุญกับคนทั่วๆไปก็ได้นะครับทำบุญเป็นเงินหรือทำบุญเป็นวิทยาทานเอาความรู้เรื่องเทรดเนี่ยไปสอนต่อก็ได้ได้หมดครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับนะคิดสิ่งใดสมปรารถนาแล้วก็ร่ำรวยเฮงๆนะครับประสบความสำเร็จทุกคนนะครับและเข้าสโลแกน OK Trader คือร่ำรวยสำเร็จนะครับสุขสงบและก็เป็นผู้ให้วันนี้ลาก่อนนะครับแล้วเจอกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ